ามพบมาทำสวนปลูกผักตอนที่261ลักษณะเฉพาะซ่งเหล่าเกินพูดได้ชัดเจนอย่างยิ่งซ่งอิงพยักหน้าซ้ำและซ้ำเล่าพ่อเท่าทำได้ปานนี้นางย่อมรู้สึกประทับใจเป็นธรรมดาอย่างไรเสียหากหัวหลินไม่ใช่ผู้โสมก็คงจะคาดเดาอนาคตภายหน้าได้ยากอีกทั้งสำหรับนางเรื่องนี้ไม่ได้โหดร้ายและอันตรายขนาดนั้นแต่ในความนึกคิดชายชรานั้นต่างกันเห็นมือของพ่อเท่าสั่นระริกเล็กน้อยซ่งอิงก็เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเหลนหลินเด็กที่ว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นเด็กที่มีบุญวาสนาจะต้องไม่เป็นไรแน่ไม่รู้เช่นกันว่าชายชราปลอบใจตัวเองอยู่หรือไม่ก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหดหู่อาศีเจ้าอย่างน้อยก็เป็นเจ้าหน้าที่คุมประตูระบายน้ำเขารู้จักคนมากหน้าหลายตาให้เขากลับบ้านมาแล้วรบกวนผู้คนช่วยตามหาหากไม่ได้พวกเราค่อยให้เจ้าหน้าที่มือปราบช่วยตามหาร่องรอยคนเขามีความสามารถอยู่มากเอ้ยอย่าอาข้ารู้สึกผิดต่อเจ้านักเด็กตัวโตขนาดนั้นอยู่ในสายตาข้าแท้ๆข้ากลับดูแลไม่ได้ชายชรากล่าวด้วยความสะเทือนใจขอบตาแดงระเรื่อเขาอายุปูนนี้แล้วได้มองดูเด็กๆ เหล่านั้นจึงรู้สึกสงบผ่อนคลายใจขึ้นมาหน่อยในครอบครัวหลานหลานมากมายเพียงนี้แต่ละคนล้วนดื้อรั้นซุกซนเขาไม่ใช่คนที่ยอมก้มหัวเอาใจเด็กๆเช่นกันดังนั้นหลานหลานจึงไม่ค่อยสนิทสนมกับเขาเท่าไรยกเว้นก็แต่เหลนหลินผู้นี้แม้เห็นหน้าก้าตากันไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่แวะเวียนมาปากเล็กๆช่างเจรจาหน้าฟังยามคลี่ยิ้มประดับใบหน้าจ้ำม่ำดูเหมือนเด็กถือทองคนหนึ่งแล้วเขาจะไม่ชื่นชอบได้อย่างไรท่านปู่อย่าได้เศร้าใจไปเลยลูกหลินชาญฉลาดไม่แน่ว่าจะหาทางกลับมาด้วยตนเองได้อีกทั้งข้าก็เคยบอกกล่าวที่อยู่บ้านแก่เขาไปหลายครั้งแล้วเขาจำได้แม่นยำชัดเจนเชียวแล้วไม่เป็นไรแน่เจ้ากะซ่งอิงครุ่นคิดแล้วกล่าวขึ้นกบเขียวไปช่วยเหลือแล้วความเป็นไปได้ที่โสมตนนี้จะเกิดอันตรายจึงเป็นไปได้น้อยมากหวังว่าจะเป็นอย่างว่าชายชราทอดถอนใจขณะเตรียมกลับห้องมีคนขี่ม้าเข้ามาจากบริเวณไม่ไกลออกไปดูสง่างามทั่วทั้งเรือนร่างมองดูไม่ธรรมดาอย่างยิ่งหัวซื้อเสี้ยงเสาะถามมาตลอดทางท้ายที่สุดก็มาถึงหน้าประตูบ้านซ่งหลังมองเห็นซ่งอิงจึงเร่งรีบลงจากหลังม้าแล้วนำเงินยื่นไปให้แม่นางซ่งนายท่านให้ข้านำเงินมาให้ท่านเมื่อครู่ข้าสติหลุดไปชั่วขณะจึงลืมจ่ายเงินเขามาถึงซ่งอิงดวงตาลุกวาวคล้ายนึกอะไรบางอย่างได้ท่านขุนนางมาได้จังหวะพอดีครอบครัวข้าถูกขโมยลักพาตัวเด็กเจ้ากะซ่งอิงกล่าวทันควันนี่เป็นคนข้างกายใต้เท้าหัวมองดูถือว่าซื่อสัตย์น่าพึงพาอาศัยได้ในหมู่บ้านมีหัวขโมยลักพาตัวเด็กหรือหัวซื่อเสี้ยงตกตะลึงอย่างยิ่งมีคนริอาจรนหาที่ตายเช่นนี้เชียวแถบเมืองยงปีนี้ตรวจสอบขโมยลักพาตัวเด็กอย่างเข้มงวดหากจับตัวได้จะต้องตัดหัวสถานเดียวแม่นางซ่งมีเด็กหายตัวไปแล้วหรือลูกชายข้าถูกขโมยตัวไปแล้วเจ้ากะซ่งอิงกล่าวด้วยสีหน้าอาการสงบนิ่งหัวซื้อเสี้ยงตะลึงงันไปพักหนึ่งนี่ไม่เหมือนลักษณะคนที่ลูกชายถูกลักพาตัวไปเลยพลันนึกถึงคำสั่งของเจ้านายขึ้นมาได้หัวซื้อเสี้ยงจึงกล่าวทันทีฮูฮูหยินซ่งวางใจได้ประเดี๋ยวข้าจะไปยกพลพร้อมม้ามาลาดตระเวนพาตัวเด็กกลับมาแต่รบกวนฮูหยินช่วยบอกลักษณะเฉพาะของคุณชายน้อยให้ทราบชัดเจนด้วยจะได้ง่ายต่อการแยกแยะและจะเป็นการดีที่สุดหากบรรยายสถานการณ์ของสามีท่านด้วยขอรับเมื่อพบเจอคุณชายน้อยจะได้ง่ายต่อการทำความรู้จักกับคุณชายน้อยขอรับหัวซื่อเสี้ยงกล่าวขึ้นมาอีกครั้งท่านขุนนางลูกชายข้าลักษณะเหมือนเด็กประมาณไม่ถึง6ขวบรวบมวยผมไว้บนใจกลางศีรษะส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่ซ่งอิงชะงักงันไปคนเหล่านี้เมื่อลักพาตัวไปเกรงว่าจะจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้เด็กๆทั้งหมดอีกทั้งการจะแยกแยะเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นแทนที่จะถามลักษณะเด็กให้ชัดเจนไม่สู้ทำความเข้าใจลักษณะของหัวขโมยเหล่านั้นดีกว่าหรือเจ้าคะบุตรชายนางใบหน้าขาวไร้ร่องรอยใดๆก็เป็นลักษณะอย่างเด็กถือทองตามภาพวาดฉลองปีใหม่สมเปลี่ยนรูปลักษณ์นอกจากหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูทั้งเนื้อตัวก็ไม่มีลักษณะเฉพาะใดๆเลยสักนิดทะท่านเป็นขุนนางใช่หรือไม่ข้ารู้ลักษณะเฉพาะของคนพวกนั้นท่านถามข้าก็แล้วกันซ่งเหล่าเกินรีบบอกกล่าวจบตอนที่261ตอนที่262ถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆซ่งเหล่าเกินกระตือรือร้นคิดไม่ถึงว่าเพิ่งต้องการจะแจ้งเจ้าหน้าที่ขุนนางก็ได้เจอขุนนางท่านผู้นี้แล้วแม้ไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรแต่เห็นเอื้อยาให้ความนอบน้อมเกรงใจจึงไม่นึกสงสัยในฐานะตัวตนเขาแต่อย่างใดซ่งเหล่าเกินไม่สนใจว่าหัวซื้อเสี้ยงต้องการฟังหรือไม่รีบเอ่ยปากบอกกล่าว
คนเป็นหัวหน้าพะท้องกลมๆบริเวณใต้ติ่งหูมีปานดำขนาดใหญ่ดวงตาดูดันจมูกแบนผิวหน้าครุขระแม้ว่าหัวซื่อเซียงมีความตั้งใจสอบถามเกี่ยวกับสามีซ่งอิงแต่กลับไม่อาจเพิกเฉยงานสำคัญได้จึงรีบคว้าเอาผู้กันและหมึกจากถุงสัมภาระที่พกติดตัวออกมาจดบันทึกติดตามนายท่านมาเนิ่นนานขนาดนี้ทักษะพื้นฐานเช่นนี้ยังพอมีอยู่บ้างชายชราบรรยายได้อย่างละเอียดยิบถึงขั้นจดจำได้ทั้งสิ้นว่าคนผู้นั้นได้รับบาดเจ็บส่วนไหนในเมื่อเป็นตระกูลผู้ร่ำรวยมีรอยด้านและแผลเป็นตามมือช่างเป็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลจริงๆท่านผู้เฒ่าท่านให้การได้ดีมากข้าจะนำข้อมูลเหล่านี้ให้อย่าเหมือนไม่นานก็จะได้ข่าวคราวแล้วหลานเขยท่านหัวซื่อเซียงกล่าวหลานเขยซ่งเหล่าเกินตะลึงงันจากนั้นก็ถอนหายใจไม่เอ่ยถึงจะดีกว่าเอ่ยสิทำไมไม่เอ่ยถึงล่ะหรือว่านิสัยเขาแย่ขนาดที่ว่าพบเจอผู้คนไม่ได้ท่านขุนนางสามีของหลานสาวข้าเสียชีวิตแล้วเจ้ากะเหยาซื่อสะพ้ายใหญ่กล่าวอย่างเจือนเสียชีวิตแล้วเมื่อใดหรือถึงอย่างไรก็ต้องทำความเข้าใจเสียหน่อยอภัยให้เขาด้วยที่เสียมารยาทซ่งอิงเห็นคนผู้นี้ตือเช่นนี้ย่อมรู้ในใจว่าเป็นความต้องการของใต้เท้าหัวจึงกล่าวอย่างเด็ดขาดท่านขุนนางอยากรู้เช่นนั้นข้าก็จะบอกกับท่านแล้วกันสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นถึงผู้มีเมตตาอันยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนอายุยังน้อยและไร้ทายาทข้ากับสามีผู้เสียชีวิตเคยพบเจอกันที่เมืองหลวงได้ทำความรู้จักกันหลังกลับมาตัวข้ายินยอมแต่งงานกับเขาและรับเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเพื่อสืบสกุลให้แก่เขาขอท่านขุนนางโปรดบอกใต้เท้าด้วยว่าข้ารักเดียวใจเดียวกับสามีข้าหมายมั่นแล้วว่าจะอยู่เป็นไม่เฝ้าสุสานเขาชั่วชีวิตท่านเห็นปากทางเข้าหมู่บ้านนั่นหรือไม่ไว้อีกหลายสิบปีไม่แน่ว่าตรงนั้นจะมีซุ้มประกาศเกียรติคุณความซื่อสัตย์ภักดีของข้าตั้งอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นหน้าใต้เท้าอะไรนั่นก็ไม่ต้องหมายปองนางแล้วไม่เหมาะสมทว่าแม้เป็นคำลวงหลอกแต่เมื่อนึกว่าตนเองจะได้ตั้งซุ้มประกาศเกียรติคุณซ่งอิงก็ขนลุกขนชันขึ้นมาทันทีซุ้มประกาศเกียรติคุณอะไรนั่นจะเอาไปทำไมหลายสิบปีผ่านไปใต้เท้าห้วยยังจะจดจำนางได้ที่ไหนกันเล่าอีกทั้งนางจะทำซุ้มประกาศเกียรติคุณที่ว่านั่นจริงๆให้ตนสะอิดสะเอียนได้อย่างไรกันหัวซื่อเซียงได้ยินถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกแต่งกับป้ายวิญญาณเนี่ยนะไม่สิฉะไหนจึงรู้สึกคุ้นๆขนาดนี้ล่ะแม่นางส่งสามีผู้เสียชีวิตนามว่าอันใดหรือคงไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเช่นนั้นกระมังอย่างไรเสียหมู่บ้านก็มีอยู่แค่นี้ผู้มีเมตตาอันยิ่งใหญ่ก็คงไม่ได้มากมายนักอีกทั้งหญิงที่แต่งงานกับคนตายก็ย่อมมีอยู่ไม่มากเช่นกันแล้วก็เขาจำที่หัวหน้าหมู่บ้านเคยบอกเขาได้ภรรยาของนายท่านตระกูลเขาน่าสงสารมากแม้รูปโฉมอัปลักษณ์แต่นิสัยใจคอดีงามใช่แล้วและบอกด้วยว่าเก็บเด็กชายที่ไม่มีบ้านให้กลับได้คนหนึ่งจึงขอยืมใช้ตัวตนนี้เพียงแต่ตอนนั้นหัวหน้าหมู่บ้านดูเหมือนไม่ได้กล่าวว่าหญิงผู้นั้นกับนายท่านเคยรู้จักกันมาก่อนชื่อเสียงเรียงนามของชาวชนบทตามป่าเขาไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงหรอกเจ้ากะแต่ก็ช่างบังเอิญที่แซ่เดียวกับใต้เท้าแซ่หัวนำหลงต่อด้วยเหออานนางตั้งขึ้นด้วยตนเองคนโบราณส่วนใหญ่มักตั้งชื่อให้ค่อนข้างเกี่ยวโยงกันหลงหมายถึงอาวุธรบผู้นำการรบดังนั้นคู่กับเหออานหนึ่งฟังดูก็ถือว่าเข้ากันดีไม่จริงไม่จริงค่ะหัวซื่อเซียงกัดลิ้นหัวหลงหัวหลงบังเอิญขนาดนี้ได้อย่างไรเพียงแต่นายท่านตระกูลเขาชื่อสองตัวท้ายคือหมิงเหลียนก็ไม่ใช่อยู่ดีตัวตนหัวหลงผู้นี้ไม่ได้ตั้งชื่อสองตัวท้ายอย่างไรเสียนายท่านก็อยู่ที่นี่แค่ตอนเยาว์วัยหลังเติบใหญ่ก็เป็นหัวเจ้ายวนมาโดยตลอดดังนั้นจะมีคนตั้งชื่อสองตัวท้ายให้หัวหลงได้อย่างไรกันยิ่งไม่ใช่ไปกันใหญ่หัวซื่อเซียงมึนงงสับสนไปหมดสีหน้าเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าท้ายที่สุดพลันนึกได้ว่าที่ถูกขโมยไปคือบุตรชายของนายท่านหัวหัวหูหยินเช่นนั้นข้าจะรีบควบม้าไปยังที่ว่าการอำเภอเดี๋ยวนี้ท่านอย่าได้กังวลใจไปขอรับหัวซื้อเสียงพูดติดขัดขัดซ่งอิงคิดว่าคราวนี้ใต้เท้าผู้นั้นน่าจะล้มเลิกความตั้งใจได้แล้วดังนั้นจึงพยักหน้าอย่างพึงพอใจแล้วยังหยิบกระเป๋าสตางค์ทรงกลมขนาดเล็กออกมาล้วงเศษเหรียญเงิน 2-3 ตำลึงเงินจากด้านในยื่นให้เขาขอบคุณท่านขุนนางมากถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแม้ไม่มากแต่ท่านเอาไว้ดื่มชาแล้วกันจบตอนที่262 1. เหออานหมายถึงความสงบสุขช่อง Audio Romance ตอนที่263คนตายที่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหัวซื้อเสี้ยงกลับเห็นเงินนั่นเป็นดั่งภัยพิบัติขนาดใหญ่กล้ารับเอาไว้เสียที่ไหนกันเล่า
แม้ว่าท่านผู้นี้ฐานะไม่ค่อยดีอีกทั้งเป็นเพียงหญิงไม่ของตัวตนที่นายท่านตั้งใจให้อยู่ในสถานะผู้เสียชีวิตในความเป็นจริงไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดกับนายท่านเลยสักนิดแม้ในยามที่นายท่านไม่รู้ว่านางคือภรรยาไม่ของหัวหลงก็ยังปฏิบัติต่อนางเป็นพิเศษเลยหัวซื่อเซียงไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์นี้คิดว่าตนเองใกล้บ้าเต็มทนจึงรีบโยนกระเป๋าเงินดังกล่าวกลับคืนไปแล้วหันขวับขึ้นควบม้าจากไประหว่างทางนั้นสับสนสุดขีดตอนแรกยามที่บอกนายท่านว่าหัวหลงมีภรรยาแล้วนายท่านสงบนิ่งมากอย่างไรเสียนั่นก็เป็นเพียงตัวตนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ตอนนี้ล่ะเดิมทีนายท่านก็สนใจสามีภรรยาคู่นี้อยู่แล้วคืนรู้อีกว่าสามีผู้นั้นก็คือตัวเองแล้วจะไม่ยิ่งกระทำตามอำเภอใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวใครไปใหญ่หรือถึงเวลาแม้แต่เรื่องประเภทแย่งชิงตัวหญิงสามัญชนก็ไม่ต้องทำแล้วแค่สลับเปลี่ยนตัวกลายเป็นคนตายที่ฟื้นมาก็สิ้นเรื่องถุยนายท่านตระกูลเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นสักหน่อยต่อให้ภรรยาผู้นี้เป็นของตนเองแต่ก็ไม่ใช่ของตนเองเสียทีเดียวจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรบุตรชายของนายท่านหายตัวไปทั้งคนนั่นยิ่งร้ายแรงเข้าไปใหญ่อย่างน้อยก็ต้องบอกกล่าวสักหน่อยกระมังส่งอิงมองดูกระเป๋าใส่เงินใบย่อมบนพื้นตะลึงงานส่งเหล่าเกินถอนหายใจแล้วกล่าวคุณนางท่านนี้คล้ายว่าเอาใจใส่เรื่องเหลนหลินเป็นพิเศษช่างเป็นคนดีจริงๆเลยก็แค่เงินค่าน้ำชาเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายเกินไปยังจะไม่ต้องการอีกหรือเป็นคนดีจริงๆส่งอิงคิดว่าตัวเองมองคนผิดไปแล้วเมื่อก่อนนางคิดว่าใต้เท้าหัวไม่เลวเลยแต่ดูลูกกระจอกคนนี้ถุยผู้ใต้บัญชาคนนี้กลับค่อนข้างมีอุปนิสัยอย่างชายหนุ่มใหญ่ไม่น้อยเวลามองแววตาของสตรีมักแฝงไว้ด้วยความระแวงและดูถูกเล็กน้อยโดยเฉพาะกับชาวบ้านธรรมดาอย่างนางมักให้ความรู้สึกว่าตัวเขาสูงส่งเลิศเลอแต่บัดนี้ดูสิแม้แต่เงินยังไม่กล้ารับเอาไว้เมื่อครู่มองแววตาของนางก็เหมือนเห็นเสืออย่างไรอย่างนั้นช่างชวนให้คนปรับปลื้มใจจริงๆเอ้ยยาโถขุนนางผู้นี้ดูน่าเชื่อถือไม่น้อยทีเดียวเจ้าทำใจให้สบายเถิดไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะตามตัวเหลนหลินกลับมาได้แล้วชายชรากล่าวเจ้ากะท่านปู่ก็พักผ่อนแต่หัววันหน่อยเถิดเจ้ากะซ่งอิงกล่าวทันทีซ่งเหล่าเกินจะพักผ่อนลงได้ที่ไหนกันเล่าในใจเขาตอนนี้เหมือนถูกค้อนทุบอย่างแรงหลายต่อหลายครั้งใจกระตุกจนเจ็บปวดต้องรอคอยจนกระทั่งพาตัวเหลนกลับมาใจดวงนี้จึงจะผ่อนคลายลงได้เอ้ยยาหรือไม่คืนนี้แม่ไปนอนเป็นเพื่อนเจ้าร่วนซื่อเป็นห่วงบุตรสาวในยามนี้บุตรสาวดูสงบนิ่งมากแต่นางมักคิดว่าเด็กคนนี้ตั้งใจแสดงออกเช่นนี้เพราะอยากทำให้คนอื่นวางใจไม่ใช่เพียงร่วนซื่อที่คิดเช่นนี้แม้แต่ซ่งเหล่าเกินก็คิดว่าหลานสาวกำลังแซงทำเป็นแข็งแกร่งถึงขั้นว่าแอบปิดบังความรู้สึกเอาไว้ในใจหลานสาวผู้นี้นิสัยแข็งกร้าวยิ่งกว่าผู้ชายเล็กน้อยเจอปัญหาไม่ตื่นตระหนกลนลานแล้วยังวางแผนการได้สมบูรณ์แบบทั้งดูแลปลอบขวัญผู้อาวุโสถือเป็นความสามารถที่เหมาะแก่การเป็นหัวหน้าครอบครัวสมกับเป็นเด็กที่เคยอยู่ในจวนโหมา2ปีแตกต่างจากแม่นางหญิงสาวในหมู่บ้านคิดไม่ออกจริงๆว่าจวนโหนั่นทอดทิ้งเด็กที่ว่านอนสอนง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรกันซ่งเหล่าเกินมีชีวิตมายาวนานขนาดนี้แล้วเคยพบเจอผู้คนหลากหลายรูปแบบยามหนุ่มๆยังเคยเห็นเด็กที่คลอดออกมาโดยมีสองศีรษะในร่างเดียวเด็กคนนั้นเกิดมาก็เสียชีวิตทันทีแน่นอนว่ากรณีที่มี6นิ้วมือก็มีเช่นกันถึงขั้นเคยเห็นคนที่ขาดแขนไป1ข้างแต่กำเนิดดังนั้นในมุมมองเขา6นิ้วเท้าไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเลยยิ่งไปกว่านั้นซ่งอิงเป็นเด็กผู้หญิงนิ้วเท้าซ่อนอยู่ในรองเท้าหากคนในครอบครัวไม่พูดคนภายนอกจะรู้ได้ที่ไหนกันกฎระเบียบของครอบครัวใหญ่โตนี้ก็มากมายเสียเหลือเกินนิ้วมือจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็ไม่ได้ทั้งนั้นช่างประหลาดจริงๆแน่นอนว่าซ่งอิงไม่ต้องการให้คนอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนแต่อย่างใดนางต้องกลับบ้านไม่แน่ว่าตอนกลางคืนผู้โสมจะโผล่ออกมาจากดินก็เป็นได้จบตอนที่263ตอนที่264ลูกชายหายตัวไปเห็นร่วนซื่อกังวลใจมากซ่งอิงจึงผ่อนปรนท่าทีเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ร่วนซื่อปฏิบัติต่อนางดีจริงๆแต่ก็ด้วยนิสัยที่อ่อนโยนเกินไปเช่นนี้ทำให้สื่อสารกับนางอย่างตรงไปตรงมาเกินไปไม่ได้ผิดกับเหยาซื่อสะใภ้ใหญ่มีอะไรก็พูดออกไปตรงๆเลยได้แน่นอนว่าบุตรไม่รังเกียจข้อเสียของผู้เป็นมารดาซ่งอิงยังคงปฏิบัติอย่างเคารพกตัญญูเช่นเดิมแม้นางไม่อาจปฏิบัติต่อร่วนซื่อเสมือนเจ้าของร่างที่ใช้ใจอันบริสุทธิ์ของความเป็นลูกได้เสียทีเดียวแต่ในฐานะบุตรสาวก็ทำเรื่องที่พึงกระทำไม่ต่างกัน
วันนี้ให้ส่งตาและส่งอู่พักอยู่บ้านส่งทั้งสองคนส่งอิงจะได้รอคอยอย่างสงบเงียบในขณะเดียวกันนี้หัวซื่อเซียงควบม้าทะยานไปถึงหยาเหมินด้วยความเร่งรีบตลอดทางนำรายละเอียดบอกกล่าวกับนายอำเภอให้พวกเขาระดมพลจับคนนายอำเภอย่อมรู้ตำแหน่งท่านผู้นี้อยู่แล้วมีหรือจะกล้าชักชลีลาแม้ในใจรู้สึกเจ็บปวดร้าวประหนึ่งภูเขาลูกโตกดทับเหนือศีรษะแต่เมื่อครุ่นคิดอย่างละเอียดมีขุนเขาลูกโตนี้อยู่คะแนนความดีชอบของเขาก็จะมั่นคงตอนจะทำการประเมินในภายภาคหน้าไม่แน่อาจได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นหัวซื่อเซียงจัดการเรื่องนี้เสร็จสิ้นก็เร่งรีบกลับไปจวนหัวจากนั้นพุ่งตรงไปยังห้องหนังสือของหัวเจ้ายวนหัวซื่อเซียงหน้าตาตื่นขนาดนี้หัวเจ้ายวนกลับไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชวนประหลาดใจเด็กหนุ่มผู้นี้นิสัยกระตกกระตากไปหน่อยแต่ทำงานได้รอบคอบเรียบร้อยความสามารถก็ดีเยี่ยมอีกอย่างเขาเป็นทายาทรุ่นหลังของผู้ใต้บัญชาประจำตระกูลหัวย่อมมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาต้าเหรินไม่ได้กันแล้วขอรับลูกชายท่านหายตัวไปแล้วขอรับหัวซื่อเซียงเข้าไปก็คุกเข่าลงแล้วกล่าวขึ้นทันทีหัวเจ้ายวนขมวดคิ้วคิดดีแล้วค่อยพูดที่พูดนี้ใช่วาจาคนเขาพูดกันหรือหมายถึงลูกชายของหัวหลงลูกชายของเขาหายตัวไปขอรับหัวซื่อเซียงรู้สึกลำบากใจถึงขีดสุดเกินบรรยายคิดในใจว่าบุตรชายของหัวหลงก็คือบุตรชายของท่านมิใช่หรือครอบครัวนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ขุนนางแล้วหรือไม่หัวเจ้ายวนนิ่งสงบมากตัวตนหัวหลงผู้นี้เสียชีวิตไปแล้วเขาจะยอมรับบุตรที่โผล่มาหลังจากเสียชีวิตแล้วได้อย่างไรกันเล่าแล้วนับประสาอะไรกับเขาไม่อาจจัดการไปเสียทุกเรื่องมีเช่นนั้นนายอำเภอประจำพื้นที่นี้จะไม่เท่ากับไร้ตัวตนหรอกหรือเช่นนั้นนายอำเภอเหล่านั้นก็ย้ายเก้าอี้ไปนั่งรับแดดคอยกินเงินเดือนโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วน่าสิแต่ว่าภรรยาของหัวหลงคือแม่นางส่งที่เห็นกันก่อนหน้านี้นะขอรับหัวซื่อเซียงเสียงเบากล่าวขึ้นมาอีกครั้งอย่างน่าสงสารหากไม่ใช่เพราะเห็นแก่นายท่านปฏิบัติต่อแม่นางส่งอย่างพิเศษแล้วเขาก็จะไม่บอกกล่าวเรื่องนี้หรอกอย่างไรเสียนายท่านก็บอกไว้แต่แรกแล้วว่าเมื่อหัวหลงตายไปก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับนายท่านอีกให้จัดการในฐานะสามัญชนธรรมดาส่วนแม่ไม้พร้อมบุตรชายก็ไม่ต้องสนใจใยดีอะไรเลยหัวเจ้ายวนชะงักสิ่งที่ทำอยู่ในมือทันทีซ่งอิงเป็นนางขอรับครั้งก่อนหัวหน้าหมู่บ้านพูดไม่ชัดเจนอีกทั้งตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้จักแม่นางผู้นี้ดังนั้นจึงไม่ได้จับมายงเป็นเรื่องเดียวกันหัวซื่อเซียงกล่าวหัวเจ้ายวนคิดอย่างสุขุมใจเย็นแม่ไม้พร้อมบุตรชายคู่นี้จะเป็นคุณหนูซ่งหรือไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่อย่างใดถึงอย่างไรเขาก็ไม่อาจนำนางมาเป็นภรรยาที่แท้จริงของเขาได้เพียงแต่นึกถึงซ่งอิงเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่โตแต่กลับต้องไปขายผลไม้ริมทางท่าทีไม่แข็งกร้าวจนดูเหย่อหยิ่งและไม่ต่ำต้อยจนเกินไปจึงเกิดความรู้สึกใจอ่อนเล็กน้อยอีกทั้งอุปนิสัยคุณหนูซ่งผู้นี้ดุจดวงตะวันทอแสงมองดูสุขุมแต่เมื่อยิ้มขึ้นมาให้ความรู้สึกอุ่นใจอย่างยิ่งนึกถึงตรงนี้หัวเจ้ายวนสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังคงกล่าวอย่างปากแข็งตามหาตัวเด็กกลับมาก็เป็นพอที่ว่าการอำเภอย่อมมีคนทำงานได้อยู่แล้วต้าเหรินแม่นางซ่งฝากคำพูดมาบอกกล่าวท่านด้วยขอรับหัวซื่อเซียงกล่าวขึ้นอีกครั้งนางเอ่ยว่านางกับหัวหลงยึดมั่นในความรักต่อกันอย่างลึกซึ้งนางจะอยู่เป็นไม่เฝ้าหัวหลงชั่วชีวิตภายหน้ายังต้องการจะยื่นขอตั้งซุ้มประกาศเกียรติคุณในฐานะแม่ไม้ผู้มีความมั่นคงต่อสามีที่ล่วงลับไปตั้งไว้หน้าทางเข้าออกหมู่บ้านให้คนดูอีกด้วยละขอรับสรุปแล้วท่านจะจีบแม่นางที่นิสัยแข็งกร้าวขนาดนี้ได้เมื่อใดกันเพิ่งอายุ18ปีก็ต้องการจะอยู่เป็นไม่ชั่วชีวิตแล้วยุคสมัยต้าติ้งสนับสนุนการที่สตรีแต่งงานใหม่เป็นอย่างยิ่งนี่ซ่งอิงไม่ใช่หญิงผู้เปี่ยมความเคารพขนบธรรมเนียมดั้งเดิมระดับนั้นแน่นอนตอนนั้นที่นางพูดออกมาก็แค่เพื่อให้ใต้เท้าหัวผู้นี้ใส่หัวไปเท่านั้นเองดังนั้นเป็ดที่แน่ชัดว่าถูกเข้าใจผิดเสียแล้วจบตอนที่264 Audio Romance ตอนที่265รังเกียจถึงขีดสุดหัวเจ้ายวนพลันรู้สึกอึ้งเช่นกันหลังได้ยินดังกล่าวคุณหนูซ่งไม่ได้บ้าไปแล้วกระมังพูดคำว่าอยู่เป็นไม่ชั่วชีวิตสุ่ม4สุ่ม5ได้อย่างไรกันยึดมั่นในความรักต่อกันอย่างลึกซึ้งไร้สาระสิ้นดีหากรู้สึกต่อกันอย่างลึกซึ้งจริงมีหรือเจอหน้ากันแล้วยังจำกันไม่ได้หัวเจ้ายวนขมวดคิ้วเล็กน้อยครุ่นคิดอย่างละเอียดตอนแรกยามที่นางอยู่เมืองหลวงเขาแค่เคยเห็นคุณหนูซ่งในงานเลี้ยงระดับสูงครั้งเดียวเท่านั้นเองมิหนำซ้ำตอนนั้นมีศาลาหนึ่งกั้นกลางอีกด้วยห่างไกลชนิดที่ว่ามองเห็นได้รางๆเท่านั้น
หากตอนนั้นไม่ใช่เพราะคุณหนูส่งชื่อเสียงระบือไกลแต่ละคนล้วนรู้ว่านางต้องแต่งให้อ๋องเท่าผู้หลงในราคะที่ใกล้ถูกฝังลงดินเต็มทีเขาก็ไม่มีทางเหลียวตามองนางบ่อยครั้งจนพอจะจดจำรูปร่างลักษณะได้ดังนั้นเขากับคุณหนูส่งผู้นั้นไม่มีความรู้สึกส่วนตัวต่อกันเป็นแน่แต่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดนางจึงเอ่ยคำพูดนี้ออกมาหัวเจ้ายวนครุ่นคิดนึกถึงสถานการณ์ที่เจอหน้ากันเมื่อตอนกลางท่านเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาในใจคงไม่ใช่เพราะแม่นางท่านนี้คิดจริงจังว่าเขามีใจให้กระมังดังนั้นจึงใช้สามีผู้เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นข้ออ้างบอกปฏิเสธซึ่งก็หมายความว่าแม่นางส่งรังเกียจเขาถึงขีดสุดหัวเจ้ายวนขมวดคิ้วแน่นรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยแต่ไหนแต่ไรมาเขาเป็นคนชอบคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ทำได้ไม่ดีเพื่อแก้ไขในภายหลังให้จงได้ซื่อเสี่ยงตัวเรามีอันใดไม่เหมาะสมหรือหัวเจ้ายวนกล่าวหัวซื่อเสี่ยงตระหนกตกใจแม้ว่านายท่านเป็นอ๋องอูเฉินที่ได้รับการพระราชทานแต่งตั้งโดยฮ่องเต้แต่ไม่เคยยึดติดตำแหน่งอ๋องต่างแซ่กับราชวงศ์ที่ว่านี้มาก่อนถึงขั้นว่าแทบจะวางตนเฉกเช่นคนธรรมดาทั่วไปการเรียกแทนตัวเองเช่นนี้หรือว่าจะระเบิดอารมณ์ท่านผู้เป็นวีรบุรุษช่ำชองศึกสู้รบมีความซื่อสัตย์ภักดีย่อมไร้ข้อเสียใดๆทั้งสิ้นแน่นอนขอรับหัวซื่อเสี่ยงกล่าวด้วยความมั่นใจทันทีทันใดรูปลักษณ์ล่ะเป็นเช่นไรหัวเจ้ายวนกล่าวขึ้นอีกครั้งรูปลักษณ์หัวซื่อเสี่ยงสับสนชั่วขณะสดใสหล่อเหลาเพ้อเจ้อหัวเจ้ายวนสบถ.ฮึเขารูปลักษณ์เป็นอย่างไรย่อมรู้อยู่แก่ใจสดใสหล่อเหลาคำนี้ฟังดูคล้ายการบรรยายลักษณะของบัณฑิตน้อยหน้าขาวอะไรทำนองนั้นต้าเหรินรูปลักษณ์ท่านแม้ไม่ได้รับความชมชอบจากแม่นางในเมืองหลวงเหล่านั้นแต่อยู่ที่เมืองยงพวกเราก็ไม่เป็นสองรองใครนะขอรับแม่นางในเมืองหลวงเหล่านั้นไม่เคยพบเจอโลกภายนอกอันกว้างใหญ่มักคิดว่าใต้ล่านี้บุรุษที่รูปลักษณ์สุภาพอ่อนโยนบอบบางสูงเพรียวจึงจะดูดีแต่บุรุษที่ดูอิ่มน้ำผุดผ่องประเภทนั้นจะพึ่งพาได้อย่างไรกันไม่เหมือนต้าเหรินท่านสุขุมสง่ามีราศีและมากความสามารถท่านเป็นเสมือนหงส์บนท้องนภาส่วนพวกนกน้อยเหล่านั้นพอได้แล้วหัวเจ้ายวนไม่อยากฟังต่อจากที่เขารู้จักซื้อเสี่ยงขืนให้พร่ำเอ่ยต่อไปเกรงว่าจะเป็นคำพูดไร้สาระพวกนั้นอีกทั้งเขารู้เช่นกันว่าตัวเองมีข้อเสียตรงไหนคุณหนูส่งถือเป็นหญิงสาวในเมืองหลวงคนหนึ่งเช่นกันเกรงว่าจะชมชอบชายที่ผิวขาวดูบอบบางประเภทนั้นเช่นกันเขาหัวเจ้ายวนลูกคราวของตัวเองรู้เช่นกันว่าตนเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกก็เย็นชาเกินไปต้าเหรินท่านต้องการเป็นคนตายที่ฟื้นคืนชีพหรือไม่ขอรับหัวซื่อเสี่ยงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่างขนาดนั้นหรือเช่นนั้นก็ไปตามหาตัวเด็กเสียคอยให้การสนับสนุนนายอำเภอแต่ละอำเภอจับหัวขโมยลักพาตัวเด็กแถบนี้ไปลงทันให้หมดในคราวเดียวหัวเจ้ายวนอยากใช้ค้อนทุบศีรษะของหัวซื่อเสี่ยงสักทีจริงๆทำตัวเป็นคนตายที่ฟื้นคืนชีพเขาเป็นคนหน้าไม่อายระดับนั้นหรือหัวเจ้ายวนมองข้ามความลังเลชั่วขณะในใจนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเคร่งขรึมจริงจังหัวซื่อเสี่ยงรับคำสั่งอย่างว่าง่ายแล้วเตรียมออกไประหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเจ้ายวนรอเดี๋ยวต้าเหรินหัวซื่อเสี่ยงหันหน้ามาแม่นางซ่งไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่หัวเจ้ายวนกล่าวหญิงคนนี้ช่างดวงชะตาลุ่มลุ่มดอนดอนเสียจริงเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงแต่งงานให้ป้ายวิญญาณรับเลี้ยงเด็กหนึ่งคนพึ่งพากันละกันด้วยชีวิตแต่เด็กกลับถูกขโมยไปแล้วหากใช้คำพูดของนักบวชสมณศักดิ์สูงวัดนั้นหญิงผู้นี้ก็คือผู้มีชะตาถูกบิดามารดาดูแคลนโดดเดี่ยวและยากลำบากแต่คนเรามีชีวิตเดียวจะยอมรับชะตากรรมทั้งเช่นนั้นได้อย่างไรไม่รู้เช่นกันบางทีนางอาจยืนหยัดเผชิญหน้าได้ไม่ปล่อยให้ชะตาชีวิตเป็นไปตามฟ้าลิขิตแม่นางส่งสบายดีขอรับหัวซื่อเสี่ยงตะลึงชั่วขณะดูไม่เศร้าโศกเสียใจใหญ่โตพูดจาชัดเจนมีหลักการไม่เหมือนได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจเลยขอรับจบตอนที่265ตอนที่266ลงโทษเมื่อหัวซื่อเสี่ยงพูดเช่นนี้หัวเจ้ายวนก็นึกถึงซ่งอิงที่ตะโกนขายผลไม้ป่าวันนั้นอุปนิสัยเช่นนั้นตามจริงลักษณะที่ควรเป็นคือร้องห่มร้องให้นี่จึงดูไม่สมเป็นนางเอาเสียเลยเอาละไปเถอะหัวเจ้ายวนกล่าวที่แม่นางส่งไม่เศร้าเสียใจต้องเป็นเพราะเชื่อมั่นว่าทางการขุนนางต้องจับผู้ร้ายได้แน่นอนประชาชนมีความเชื่อมั่นเช่นนี้เพราะราชสำนักเรามีโชควาสนาสั่งการให้อำเภอหลีทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มากหน่อยหัวซื่อเสี่ยงพยักหน้าอีกครั้งคิดว่าวันตายของหัวขโมยลักพาตัวเด็กเหล่านั้นใกล้เข้ามาแล้ว
ราชวงศ์ต้าติ้งมีกฎระเบียบลงโทษขโมยลักพาตัวเด็กเช่นกันว่าหากเด็กที่ลักพาตัวไปขายเป็นบุตรของข้าทาสบทลงโทษที่ได้รับจะเบาหน่อยอย่างไรเสียข้าทาสก็เปรียบเสมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งแต่หากที่ขโมยไปเป็นบุตรจากครอบครัวที่สุจริตไร้มลทินจะได้รับโทษความผิดสถานหนักกฎหมายข้อบังคับของราชวงศ์ต้าติ้งหากลักพาตัวเด็กจากครอบครัวที่สุจริตไร้มลทินไปขายเป็นข้าทาสจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอหากเอาไปขายเป็นผู้ใต้บัญชาฝ่ายอารักขาส่วนตัวของตระกูลบรรดาศักดิ์ใหญ่โตจะถูกเนรเทศไปไกลถึง 3,000 ลี้หากขายไปเป็นภรรยาอนุพัญญาหรือลูกหลานต้องจำคุก10ปีหากถูกจับได้คาหนังคาเขาระหว่างกระทำความผิดแน่นอนว่าต้องทำการทรมานซักถามทั้งครอบครัวพวกเขาให้เข้าใจชัดแจ้งหลังถามได้ใจความแล้วก็ลงโทษตามบทลงโทษของเบื้องบนที่กำหนดไว้แต่หากไม่ใช่ผู้กระทำผิดซ้ำซากไร้ครอบครัวไร้ญาติพี่น้องและไม่ทันได้ขายตัวเด็กได้สำเร็จก็จะรับโทษเบาหน่อยแต่ก็ต้องถูกพาเดินไปตามถนนประจานสู่สายตาผู้คนมากมายและจับขังเป็นเวลา 3-5 ปีนอกจากนี้นอกเหนือจากตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้ยังมีความรู้สึกอารมณ์ของผู้คนแต่ละสถานที่ซึ่งแตกต่างกันไปตอนนี้ใต้เท้าตระกูลเขาเป็นผู้ควบคุมจัดการเมืองยงหากใต้เท้าคิดจะเคี่ยนตีคนเช่นนั้นก็ย่อมได้ต่อให้ลงไม้เบยจนตายก็ไม่เป็นไรใครใช้ให้คนเหล่านี้กระทำผิดโดยการลักพาตัวเด็กซึ่งเป็นโทษหนักกันเล่าซ่งอิงอยู่บ้านรอคอยจนถึงครึ่งคืนดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือศีรษะลานบ้านก็มีเสียงกรอบแกรบและมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาจากดินแทรกตัวอยู่ในลานบ้านของนางจากนั้นไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะมีบางอย่างกระโดดข้ามกำแพงเข้ามาซ่งอิงกลับไม่ตื่นเต้นตกใจแม้แต่น้อยเป็นอย่างที่คาดคิดไว้เมื่อมองพินิจอย่างละเอียดผู้โสมโผล่ออกมาจากดินหลังพ้นประตูเข้ามาก็รีบแปลงรูปโฉมปีศาจกบเขียวก็เช่นเดียวกันไม่พูดพร่ำทำเพลงเปลี่ยนร่างกายเป็นบัณฑิตหนุ่มน้อยในชุดเขียวท่านแม่ท่านอาจารย์ผู้มากความสามารถทั้งสองคนเห็นซ่งอิงก็พร้อมใจกันส่งเสียงตะโกนซ่งอิงรู้สึกแปลกชอบกลเมื่อได้ยินคำเรียกอย่างท่านอาจารย์ผู้มากความสามารถแต่บัณฑิตปลอมผู้นี้ค่อนข้างหัวรั้นเกรงว่าจะแก้ได้ยากได้รับบาดเจ็บหรือไม่ซ่งอิงก้าวเข้าไปหารีบเอ่ยปากถามไม่ขอรับผู้สมสายหน้าทันควันจากนั้นกล่าวนึกว่าพวกเขาจะเก่งกาจสักแค่ไหนเชียวหากไม่ใช่ท่านแม่บอกว่าจะเผยรูปลักษณ์เดิมต่อหน้ามนุษย์ไม่ได้พวกเขาคงไม่มีทางจับตัวข้าได้ด้วยซ้ำเดิมทีข้าก็วิ่งเร็วเสียยิ่งกว่าอะไรดีโชคดีแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนกลับร่างเดิมไม่อย่างนั้นตอนนี้เจ้าก็กลับมาไม่ได้แล้วต่อให้กลับมาได้ก็จะถูกคนของทางการขุนนางจับตัวแล้วส่งให้ห้องเต้เท่าซ่งอิงครุ่นคิดแล้วกล่าวนี่เป็นถึงพูดทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่แต่เป็นโสมเชียวนะไม่แน่ว่าห้องเต้จะคิดว่าไอ้ตัวนี้จะช่วยให้อายุยืนยาวได้พวกเขาพาเจ้าไปไหนซ่งอิงถามชายที่ตัวอ้วนๆกลมๆนั่นนามว่าหูจานส่วนผู้หญิงไม่รู้นามอันใดผู้ชายเรียกนางว่าชุยเหนียงจือพวกเขาไม่ได้พาข้าเข้าเมืองหลังพาตัวข้าไปก็แบ่งเศษเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้คุ้มการประจำบ้านเหล่านั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปข้าถูกหูจ่านพาไปยังตำบลเล็กๆที่อยู่ข้างๆที่แห่งนั้นบังเอิญมีหญิงแก่ประหลาดคนหนึ่งเป็นคนกลางค้ามนุษย์ที่ทำการซื้อขายคนในตำบลกบเขียวรับช่วงอธิบายต่อหูจ่านกับชุยเหนียงจือสวมรอยเป็นพ่อแม่นำน้องสมขายให้แม่ค้าคนกลางผู้นั้นด้วยความที่น้องสมรูปลักษณ์ดีสุดๆดังนั้นนางจึงให้ราคาสูงถึง30ตำลึงเงิน2คนนั้นปลื้มใจอย่างยิ่งเลยและขอรับต่อมาได้ยินแม่ค้าคนกลางเอ่ยว่าน้องสมรูปงามเช่นนี้อยากขายให้ตระกูลใหญ่โตผู้ร่ำรวยไปเป็นหลวนถงหนึ่งปีศาจกบเขียวกล่าวขึ้นอีกครั้งข้าเกรงว่าตอนเช้าจะเกิดเหตุเหนือความคาดหมายดังนั้นจึงฉวยจังหวะฟ้ามืดให้น้องสมหนีทว่าท่านอาจารย์วางใจได้ก่อนหนีมาข้าจงใจเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แล้วจะไม่มีคนสงสัยว่าน้องสมมุดดินหนีมาแน่นอนปีศาจกบกล่าวขึ้นอีกครั้งท่านแม่ตอนนี้จะทำอย่างไรดีล่ะคนพวกนั้นเลวทรามเกินไปแล้วจะลงโทษพวกเขาอย่างไรดีจบตอนที่266 1. หลวนถงการที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายช่อง Audio Romance ตอนที่267พวกเรากินแมลงศัตรูพืชผู้สมยังหวาดกลัวเล็กน้อยในใจมันนึกว่าเรื่องที่ตัวเองเป็นพืชที่เกิดจิตวิญญาณพร้อมสติปัญญาจะถูกจับได้สียอแล้วยามที่ถูกคนชั่วช้าพาตัวไปได้แต่คิดว่าอีกไม่นานจะถูกตุ๋นแล้วหรือไม่ดีที่คนชั่วเหล่านั้นคิดเพียงแค่จะขายเขาเป็นมนุษย์นี่ช่างน่าเวทนาจริงๆหากเขาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งไม่แน่ว่าอาจไม่ได้กลับมาแล้วก็ได้ท่านแม่ข้าจำได้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเรากลับไปเอาเรื่องดีหรือไม่
ข้าจะฉวยจังหวะยามที่พวกเขานอนหลับอยู่ขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วจับพวกเขาฝังทั้งเป็นเสียเลยผู้โสมครุ่นคิดก่อนจะขบคิดการโจมตีวิธีหนึ่งขึ้นมาได้จะให้ใช้รากฝอยต่อกรคนเหมือนผีผู้หญิงใช้เรือนผมยาวๆทำร้ายผู้คนดูจะยากเกินไปมันบำเพ็ญเพียรมาตั้งนานขนาดนี้แล้วก็ไม่ยาวขึ้นสักเท่าไรการขุดดินดูจะสะดวกกว่าพูดหรือปีศาจอย่างพวกเจ้าหากฆ่าคนต้องรับผลแห่งกรรมไปด้วยกระมังซ่งอิงกล่าวลงโทษคนชั่วที่ขโมยเด็กแน่นอนว่าไม่อาจปล่อยให้ลอยนวลได้แต่จะทำลายเส้นทางในอนาคตของผู้โสมไม่ได้ท่านอาจารย์พูดถูกแล้วพวกเราพูดหรือปีศาจลำบากยากเย็นแสนเข็นกว่าจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้หากไม่ทำเวรกรรมหลังเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วทำเรื่องดีๆหรือไม่บำเพ็ญเพียรไปอีกหลายๆปีหน่อยก็มีความเป็นไปได้บ้างว่าจะกลายเป็นเซียนแต่หากเอาชีวิตคนภายภาคหน้าต่อให้มีหวังเป็นเซียนแต่ก็อาจต้องตายเพราะสายฟ้าฟาดก็ได้เช่นกันกบเขียวเอ่ยปากถูกสายฟ้าฟาดหน้าเวทนาขนาดนั้นเชียวแม้อีกฝ่ายเป็นคนชั่วก็ฆ่าไม่ได้เช่นกันหรือซ่งอิงขมวดคิ้วนิ้วหน้าดีหรือชั่วพวกเราไม่ใช่คนตัดสินอีกทั้งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณและสติปัญญาได้รับความเมตตาจากสวรรค์มาแต่ไหนแต่ไรและเด็กทุกคนที่เกิดมาส่วนมากต่างก็มีปัญญาเฉียบแหลมในการต่อสู้กับจุดหมายปลายทางที่ไม่อาจไปถึงทว่าหากเป็นการฆ่าด้วยความเข้าใจผิดมีใจสำนึกผิดอย่างยิ่งก็สามารถลบล้างบาปกรรมได้เช่นกันอีกทั้งเรื่องที่ว่ากลายเป็นเซียนแล้วจะเป็นอมตะก็คือคำลวงดังนั้นตามจริงแล้วพูดหรือปีศาจส่วนมากจึงไม่ลังเลที่จะฆ่าคนอย่างเช่นปลาดุกแก่ที่หมู่บ้านสือโถแรกเริ่มอาจยังพอคงความนึกคิดดีงามไว้ได้แต่เวลานานวันเข้ากลับคิดว่าการกินคนไม่ใช่ปัญหาอะไรกบเขียวกล่าวขึ้นอีกครั้งคนกับปีศาจต่างฝ่ายต่างมีข้อดีคนอายุเพียง100ปีปีศาจมีอายุถึงพันปีแม้ปีศาจที่ไร้รูปลักษณ์มนุษย์จะถูกผู้คนข่มเหงแต่กลับเปี่ยมด้วยพรสวรรค์อย่างเช่นน้องโสมมุดดินวิ่งได้อย่างรวดเร็วอย่างเขาก็กระโดดได้สูงลิ่วพวกเจ้าบำเพ็ญเพียรกันไม่ง่ายพยายามไม่ละเมิดกฎระเบียบจะดีกว่าซ่งอิงกล่าวยืนกรานก่อนหน้านี้ตอนที่เผชิญหน้าปีศาจปลาดุกตัวนั้นนางเกิดหวั่นกลัวในใจเล็กน้อยแสงสีแดงอันร้อนแรงที่ใจกลางฝ่ามือก็ไม่ปราณีเช่นกันดังนั้นต้องให้ปฏิบัติตัวเป็นปีศาจที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไว้อย่าว่าแต่เป็นปีศาจเลยต่อให้เป็นคนก็ไม่สามารถลงมือสังหารผู้คนตามอำเภอใจได้เช่นกันนี้แต่ละโลกย่อมมีระบบระเบียบของตัวเองพวกเจ้าทั้งสองไปคอยอยู่บนภูเขาสักระยะยามที่จำเป็นต้องกลับมาข้าจะส่งข่าวไปให้เองซ่งอิงขบคิดแล้วกล่าวจะต้องจับหัวขโมยลักพาตัวเด็กให้ได้หากคนอื่นรู้ว่าหัวหลินกลับมาแล้วการลงมือตามจับหัวขโมยอาจไม่เข้มงวดขนาดนั้นแล้วก็เป็นได้ซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่นางต้องการอีกทั้งนางไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นขโมยลักพาตัวเด็กจะถ่อมาถึงหมู่บ้านและถึงขั้นมาหาถึงบ้านนางได้อย่างไรฐานะของหัวหลินแม่คนในหมู่บ้านรับรู้กันทั่วหน้าแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาไปพูดถึงหูคนภายนอกไม่มีความจำเป็นเลยสักนิดไม่แน่ว่ามีคนจงใจก่อปัญหาเช่นนั้นข้ากับน้องโสมจะอยู่ในนาข้าวสักระยะแล้วกันตอนนี้ในนาข้าวต้นกล้าสูงขึ้นพอตัวแล้วช่วยบดบังได้มิดชิดปีศาจกบเขียวกล่าวตกลงซ่งอิงพยักหน้าและถือโอกาสนี้ถามไทยระยะนี้นาขาวเป็นอย่างไรบ้างนาข้าวของท่านอาจารย์มีแมลงมากมายแต่ถูกข้ากินไปเกือบหมดแล้วนอกจากนี้ข้ายังเรียกลูกหลานรุ่นหลังจำนวนมากมาร่วมด้วยอาศัยช่วงเวลากลางคืนไปกินอาหารในนาของคนในหมู่บ้านด้วยผลการเก็บเกี่ยวนาข้าวของหมู่บ้านปีนี้จะต้องดีกว่าปีก่อนๆมากเป็นแน่ขอรับปีศาจกบกล่าวซ่งอิงยิ้มเล็กน้อยลำบากเจ้าแล้วเพียงแต่จะอาศัยการจับแมลงศัตรูพืชจากกบเขียวอย่างเดียวไม่ได้น่าสิจบตอนที่267ตอนที่268เป็นแม่สื่อเมื่อต้นปีนี้ได้ผลผลิตธัญพืชต่ำที่สุดสาเหตุไม่ใช่เพียงแค่ไม่มียากำจัดแมลงแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลกระทบมากสุดคือสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้น้ำซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนั้นคือคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาด้วยวัตถุดิบอย่างปุ๋ยรวมไปถึงอุปกรณ์ทำการเกษตรเมื่อก่อนนางไม่ได้เรียนสาขาการเกษตรจึงไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้งแต่นางก็ไม่ใช่คนไม่รู้จักขนควายหาความรู้ฉะนั้นไว้รอชีวิตนางสุขสบายขึ้นมาหน่อยค่อยคิดคนวิจัยว่าจะยกระดับคุณภาพผลผลิตนาข้าวได้อย่างไรก็ย่อมได้เช่นกัน
สถานการณ์ในตอนนี้นางจำเป็นต้องหาเงินก่อนทำชีวิตแต่ละวันของตัวเองให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงแล้วค่อยคำนึงถึงสิ่งอื่นในคืนเดียวกันนั้นปีศาจกบเขียวและหัวหลินไปซ่อนตัวอยู่ในนาข้าวของครอบครัวนางทว่าตลอดค่ำคืนนั้นไม่ได้เงียบสงบแต่อย่างใดเบื้องบนถ่ายทอดคำสั่งลงมาแล้วว่าต้องทุ่มเทสุดกำลังจับหัวขโมยลักพาตัวเด็กในเขตเมืองยงให้จงได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่มือปราบของที่ว่าการอำเภอหลายแห่งจึงยุ่งเป็นพิเศษทางอำเภอหลีนี้ตึงเครียดที่สุดเพราะมีหัวซื้อเซี่ยงคอยจับตาดูด้วยตนเองนายอำเภอไม่กล้าหลับนอนตลอดทั้งคืนแม้หัวซื้อเซี่ยงเป็นแค่ทหารองครักษ์แต่ตำแหน่งงานสูงยิ่งกว่าเขานักอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้เขาจึงต้องนอบน้อมถ่อมตนเรียกขานว่าหัวต้าเหรินยิ่งไปกว่านั้นภูมิหลังของทหารองครักษ์หัวท่านนี้ยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปใหญ่นายอำเภอปาดเหงื่อไม่เลวไม่กี่ปีมานี้เขตอำเภอของท่านมีเด็กหายตัวไปไม่ถือว่ามากทั้งยังตามกลับมาได้อีกจำนวนไม่น้อยเห็นได้ว่าท่านเป็นคนเอาการเอางานจริงจังไว้ข้ากลับไปจะเชยชมท่านกับใต้เท้าด้วยตนเองสักครั้งหัวซื้อเซี่ยงมองเอกสารรวบรวมคดีความแล้วพยักหน้าเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นเพราะเจ้านายเขาเก่งกาจกำกับควบคุมพื้นที่ที่ฮ่องเต้พระราชทานแก่ตระกูลได้อย่างเคร่งครัดส่งผลให้ผู้กระทำผิดลดลงไปหลายเท่าตัวนายอำเภอปาดเหงื่อต่อเซี่ยกวนหนึ่งยังทำได้ไม่ดีพอหรอกขอรับท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ถือเป็นเรื่องดีไว้กลับไปข้าจะยกย้ายกำลังคนมาให้ท่านจำนวนหนึ่งจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มือปราบอำเภอนี้ให้ดีสักหน่อยรับประกันได้ว่าจากนี้ท่านจะทรงพลังดุจพยัคฆ์หัวซื้อเซี่ยงดูสุขุมหนักแน่นไม่น้อยอยู่ภายนอกทั้งทีอย่างไรก็ไม่ดีนักหากจะทำตัวเอิกเกริกทำให้นายท่านต้องเสียหน้านายอำเภอส่งเสียงหัวเราะแห้งมองดูตะวันโผล่พ้นภูเขาไม่ทันไรก็ล่วงเลยเข้าสู่เวลาอาทิตย์อัสดงยังคงไร้วี่แววใดๆเขาร้อนใจแทบแย่แล้วคนที่หายตัวไปเกรงว่าคงสำคัญไม่น้อยมีเช่นนั้นใต้เท้าหัวทหารองครักษ์คงไม่อยู่ด้วยตลอดไม่ยอมไปไหนเช่นนี้คนหายตัวไปเป็นเรื่องใหญ่เด็กที่หายตัวไปในปีที่ผ่านมาบ้างก็ถูกส่งไปเรียนกายกรรมบางส่วนถึงขั้นถูกตัดมือตัดเท้าขาดด้วนให้เป็นขอทานก็มีนานขนาดนี้ไม่ใช่ว่ากลายเป็นศพเนื้อตัวเย็นเฉียบแล้วกระมังรอคอยกันอีกหนึ่งวันในหมู่บ้านบรรดาชาวบ้านล้วนอดถอดทอนใจไม่ได้คิดว่าความหวังเลือนรางแล้วบางคนค่อนข้างรู้ประสีประสาหน่อยจึงไม่กล้ามารบกวนใจซ่งอิงไม่กล้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ส่วนบางคนที่จิตใจดีหน่อยคิดว่าต้องปลอบประโลมซ่งอิงให้เผื่อใจไว้บ้างก็เอาของกินมาให้และเอ่ยพูด 2-3 ประโยคแน่นอนว่าเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีพวกปากปลออย่างเช่นหลิวซื่อมันดาของหลี่จิ้นเป่าอยากให้ชีวิตของซ่งอิงในแต่ละวันย่ำแย่ใจแทบขาดดังนั้นจึงเกาะกลุ่มพูดคุยกับคนปากมากประเภทเดียวกันคนตระกูลซ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างหดหู่เศร้าส้อยในยามนี้เองหน้าประตูบ้านซ่งอิงกลับมีหญิงแก่คนหนึ่งมาเยือนหญิงแก่ผู้นั้นแม้ไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามแต่ซ่งอิงมองดูอีกฝ่ายสวมชุดมงคลกำลังโบกสะบัดผ้าเช็ดหน้าอยู่พลันเกิดคำหนึ่งแวบขึ้นมาในหัวสมองแม่สื่อแม่นางเอ๋ยข้าขอพูดคุยดื่มน้ำชาด้วยหน่อยแม่สื่อผู้นั้นเอ่ยปากแล้วคลี่ยิ้มแม่นางอย่าได้คิดสั้นเชียวไม่แน่ว่าเด็กก็ถูกพ่อแม่รับตัวไปแล้วแม่นางเพิ่งเลี้ยงดูเขาไม่กี่เดือนเองโชคดีที่ยังไม่มีความรู้สึกลึกซึ้งหากแม่นางคิดจะมีลูกสักคนจริงๆข้าว่าให้กำเนิดเองจะดีกว่าใครก็แย่งไปไม่ได้ทั้งนั้นซ่งอิงเพิ่งเปิดประตูมาเจอคนผู้นี้ในใจก็เกิดความรำคาญเล็กน้อยเรื่องดื่มชาไม่ดีกว่านี้ท่านคงไม่ได้มาเป็นแม่สื่อกระมังซ่งอิงเสยยิ้มแล้วเอ่ยถามจบตอนที่268 1. เสี้ยกวนคำเรียกแทนตัวเองในยุคสมัยโบราณเมื่อผู้พูดเป็นขุนนางที่มีขั้นยศต่ำกว่าผู้ที่สนทนาด้วย Audio Romance ตอนที่269ตกลงอยู่ร่วมกันชั่วชีวิตมาเป็นแม่สื่อในช่วงเวลาเช่นนี้คงไม่ได้มีเจตนาดีสักเท่าไหร่คนเราโดยทั่วไปรู้ทั้งรู้ว่าลูกหายตัวไปจิตใจของคนเป็นแม่ย่อมทุกทรมานที่สุดช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ยังจะมีความนึกคิดหาคู่ครองอีกหรือนางคิดว่าคนผู้นี้ไม่ได้มาแนะนำคู่ครองหากแต่มาด้วยความอาฆาตเสียมากกว่าแม่นางเอ๋ยท่านก็อย่าตำหนิที่ข้าพูดจาตรงไปตรงมาเลยนะอย่างไรเสียก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆเลี้ยงดูไปก็ไม่ทำให้วางใจได้หรอกคือเช่นนี้พ่อค้าเร่หลิวหมู่บ้านข้างๆให้ข้ามาเป็นแม่สื่อขอเพียงเจ้าแต่งเข้าไปไม่ว่าเรื่องน้อยใหญ่ในครอบครัวล้วนให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดเงินก็มอบให้เจ้าจัดการทั้งหมดเช่นกันเขาไม่มีมารดาไม่มีบุตรในบ้านก็พอมีที่นาอยู่จำนวนหนึ่งถือว่าเป็นคนขยันขันแข็งอย่างยิ่งเชียวละแม่สื่อคลี่ยิ้มแล้วบอกกล่าว
พ่อค้าเร่หลิวหมู่บ้านข้างๆผู้คนที่มาล้อมรอบมุงดูอดเอ่ยปากขึ้นมาไม่ได้ถุยข้ารู้จักพ่อค้าเร่หลิวคนนั้นตอนหนุ่มยามที่เร่ขายของเจอหมาจรจัดตามทางไม่ว่ากี่ตัวก็ถูกหมากัดตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกัดไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ขาสองข้างก็ใช้การได้ไม่ค่อยดีแล้วหากไม่ใช่เพราะพอมีเงินติดบ้านอยู่บ้างคงอดตายไปนานแล้ว10กว่าปีก่อนคนผู้นั้นเลิกเร่ขายของไปแล้วเป็นเขาเองหรืออายุ40แล้วกระมังคนระดับนี้จะคู่ควรเอื้อยาได้อย่างไรกันมีคนกล่าวขึ้นอีกโอ้ยแม้ขาใช้การได้ไม่ค่อยดีแล้วแต่ยังมีน้ำยานี่พ่อค้าเร่หลิวผู้นั้นก็อยากมีลูกเช่นกันแต่มันตกมือข้างเดียวไม่ได้นี่สิอีกทั้งพ่อค้าหาบเร่ขาพิการส่วนแม่นางเอื้อยาก็น่าเสียโฉมแล้วเช่นกันหากแต่งให้ผู้อื่นเกรงว่าคงไม่ได้รับความรักใครอยู่ดีแม่สื่อกล่าวซ่งอิงอยากแต่คนสักทีเสียแล้วแต่นางอดกลั้นไว้เพราะรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลเอาเสียเลยเรื่องราวในหมู่บ้านตนเพิ่งเกิดเพียง2วันเท่านั้นเองฉะไหนจึงแพร่งพรายไปหมู่บ้านข้างๆชัดเจนอย่างนี้ได้ถึงขั้นหาแม่สื่อมาแล้วด้วยใครเป็นผู้แนะนำนางให้กับพ่อค้าเร่หลิวคงต้องมีคนในหมู่บ้านสักคนไปพูดกระมังไม่เช่นนั้นคนผู้นั้นจู่ๆจะถูกตาต้องใจนางโดยไร้สาเหตุได้อย่างไรหุบปากเสียงตะโกนลั่นจากคนผู้หนึ่งดังขึ้นกระทันหันหลี่จิ้นเป่าเดินปรีเข้ามาท่ามกลางฝูงชนชี้หน้าแม่สื่ออย่างโกรธจัดน้องไออิงแม้หน้าเสียโฉมแต่ก็เป็นคนที่สะอาดผุดผ่องดุจดวงจันทร์ก็ไม่ปานพ่อค้าเร่หลิวที่เจ้าเอ่ยถึงก็แค่คนไม่เอาไหนคนหนึ่งจะคู่ควรกับนางได้อย่างไรเจ้าอย่าได้พูดจาเหลวไหลทำลายชื่อเสียงของน้องไออิงเชียวซ่งอิงเลิกคิ้วโอ้ยหน้าก็กลายเป็นสภาพเช่นนี้แล้วมีหนำซ้ำยังเป็นแม่ไม้ยังจะช่างเลือกอีกหรือข้าไม่ได้พูดเกินไปหรอกนะในใต้ล่านี้คนที่จะถูกตาต้องใจนางหากไม่ใช่พ่อค้าเร่หลิวที่ไม่ต่างจากของเหลือก็คงเป็นพวกไร้ประโยชน์คนอื่นคนที่ปกติเขาย่อมอยากได้แม่นางที่ปกติอยู่แล้วแม่สื่อชักสีหน้าดูถูกดูแคลนแต่ซ่งอิงรู้สึกว่าคำพูดนี้เหมือนท่องจำมาแล้วอย่างไรอย่างนั้นเจ้าจะไปรู้อะไรข้าก็ชอบน้องไออิงข้ากับไออิงตกลงกันไว้ตั้งนานแล้วว่าจะอยู่ร่วมกันชั่วชีวิตเจ้ากิจจะใช้คนอย่างพ่อค้าเร่หลิวมาทำให้นางอับอายสินะหลี่จิ้นเป่ากล่าวอย่างบันดาลโทสะพ่อหนุ่มน้อยเจ้าเห็นข้าเป็นคนโง่เขลาหรือเจ้าพูดว่าได้ตกลงจะอยู่ร่วมกันชั่วชีวิตนั่นหมายความว่าได้ตกลงอยู่ร่วมกันชั่วชีวิตแล้วจริงหรือไร้พยานไร้หลักฐานอย่าได้พูดจาเหลวไหลสิแม่สื่อกล่าวขึ้นอีกตามที่คาดคิดไว้ซ่งอิงไม่โมโหแล้วเช่นกันเองหลังพิงบานประตูรับชมละครอยู่ข้างๆการแสดงคู่คราวนี้ขับร้องได้ไม่เลวทีเดียวบุตรชายเพิ่งถูกขโมยตัวไปหยกๆไม่ทันไรก็มีคนมาเอ่ยสู่ขอถึงหน้าประตูเพราะมั่นใจว่าตอนนี้นางเศร้าโศกถึงขีดสุดไร้ที่พึ่งพิงจิตใจย่ำแย่ผนวกกับได้รับความอับอายจากแม่สื่อจึงอยากตายตายไปเสียเมื่อเอ่ยปากช่วยชีวิตนางจากทะเลแห่งความขมขื่นนางก็จะซาบซึ้งในพระคุณอย่างยิ่งหากนางเป็นเด็กสาวหน้าบางคนหนึ่งๆได้ยินคำพูดเหล่านี้ของแม่สื่อเกรงว่าคงได้อับอายจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆหญิงสาวคนไหนจะยินดีถูกคนอื่นชี้หน้าว่าอัปลักษณ์และคู่ควรกับคนไร้ประโยชน์กันเล่าต่อให้ก่อนหน้านี้หลี่จิ้นเป่ากระทำเรื่องผิดๆไว้มากมายเพียงใดก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วเมื่อเทียบกับคนพิการฮ่าฮ่าซ่งอิงจัดหลี่จิ้นเป่าอยู่ในตำแหน่งผู้ต้องสงสัยลำดับที่หนึ่งยิ่งก่อนหน้านี้ไอ้หมอนี่อยากให้หนิวซานซานเล่นงานบุตรชายนางด้วยเข้าใจวางแผนดีนี่จบตอนที่269ตอนที่270หลักฐานยืนยันหลี่จิ้นเป่าหูหน้าตาแดงอ้ำอึ้งครุ่นคิดอย่างหนักอยู่พักหนึ่งแล้วจึงล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาจากซอกอกซ่งอิงกวาดตาไปเห็นอุ้ยเป็นของนางจริงๆเสียด้วยเข้าใจเตรียมมานี่ต้องเป็นเขาแน่หนีไม่รอดแล้วผ้าเช็ดหน้านี้เป็นของที่เจ้าของร่างปักลวดลายเอาไว้ตอนก่อนจะไปจวนโหตอนนั้นงานฝีมือเย็บปักของนางอยู่ในระดับธรรมดาบางครั้งก็จะปักผ้าเช็ดหน้าฝึกปรือฝีมือร่วนซื่อสงสารบุตรสาวหลังบุตรีไปจวนโหจึงเก็บสิ่งของที่เคยใช้แยกเอาไว้ไม่ได้นำไปกำจัดทิ้งเมื่อเจ้าของร่างกลับมาย่อมต้องมองดูของเก่าๆและนึกถึงเรื่องราวในอดีตเป็นธรรมดานางอยู่จวนโหเป็นเวลา2ปีงานฝีมือเย็บปักถักร้อยจึงเข้าขั้นยอดเยี่ยมแวบแรกที่มองเห็นฝีเข็มซึ่งดูไม่ค่อยสละสลวยนักก็อดปวดใจไม่ได้ภายหลังนางข้ามภพเข้ามาอยู่ในร่างนี้แล้วความรู้สึกตลอดจนความทรงจำของนางหล่อหลอมเข้ากับเจ้าของร่างแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันดังนั้นสิ่งของเหล่านี้จึงทำให้ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาเช่นกัน
แม้ไม่ได้ใช้แต่ก็ทำใจทิ้งไม่ลงตนเก็บผ้าเช็ดหน้าไว้2ผืนส่วนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งก็เอาไปมอบให้บุตรสาวลำดับที่3ของครอบครัวอาสะพ้าย3เจียวซื่อเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวไม่ค่อยซื้อหาอะไรให้ลูกๆสักเท่าไรซ้ำแล้วกับเด็กสาวอย่างน้องเสียนแค่ผ้าเช็ดหน้าไม่กี่ผืนยกให้นางใช้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรบนผ้าเช็ดหน้าที่เห็นอยู่นี้ปักเป็ดป่าเอาไว้1ตัวไม่ใช่หงมันคือเป็ดป่าจริงๆเจ้าของร่างเดิมแยกความแตกต่างระหว่างเป็ดป่ากับหงไม่ออกเพียงแต่ส่วนล่างสุดของผ้าเช็ดหน้ามีอักษรเล็กๆว่าอิงในหมู่บ้านไม่มีคนชื่อเดียวกับนางดังนั้นไม่ต้องบอกก็รู้นี่ค่อนข้างชวนให้ผู้คนหลงเชื่อได้ดีทีเดียวถุยแลกกันไว้กระทั่งของอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักด้วยนึกว่าจะเป็นหญิงที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวอะไรพวกนี้เสียอีกคิดไม่ถึงว่าจะต่ำช้าถึงขั้นแอบมีชู้ช่างเถอะคนเช่นนี้ข้าก็ไม่ยินดีจะเป็นแม่สื่อให้เช่นกันเดี๋ยวจะเป็นการสวมเขาให้พ่อค้าเร่เสียเปล่าชีวิตนี้คืนได้แต่งกับหญิงที่ไม่รู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวประเภทนี้มีหวังได้เสียใจภายหลังชั่วชีวิตแม่สื่อยังไม่ลืมพูดทิ้งท้ายเจ้าไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจแทนไปหรอกตัวอาอิงดีที่สุดอยู่แล้วพวกเราสองคนรักกันความรักเหนือทุกสิ่งอย่างนางไม่เหมือนอย่างที่เจ้าพูดเช่นนั้นสักหน่อยแปะแปะซ่งอิงปรบมือหลี่จิ้นเป่าและแม่สื่อล้วนตะลึงงันพูดได้ดีซ่งอิงยิ้มกล่าวทั้งสองท่านแสดงละครได้สนุกจริงๆเกรงว่าเมื่อแม่สื่อไปแล้วอีกเดี๋ยวเรื่องงานแต่งของข้ากับหลี่จิ้นเป่าก็จะกลายเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วกระมังอาอิงข้ารู้ว่าเจ้าโทษที่ข้าพูดความจริงเหล่านี้ออกมาแต่หากข้าไม่บอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเราภายหลังก็จะยังมีแม่สื่อมาอีกพวกนางจะพูดคำเหล่านี้ที่ทำให้เจ้าอับอายอีกข้าจะทนได้อย่างไรกันเล่าหลี่จิ้นเป่าลอบถอนหายใจในใจวาจาคนช่างน่ากลัวยิ่งนักขอเพียงคนอื่นหลงเชื่อซ่งอิงไม่อยากแต่งก็จำเป็นต้องแต่งไม่เช่นนั้นแต่ละคนจะพากันคิดว่านางเป็นคนมักง่ายใจไม้ไส้ระกำเจ้าพูดถูกนางเปล่งวาจาที่น่ารังเกียจกับข้าตั้งมากมายขนาดนี้จะอดทนได้อย่างไรกันเดี๋ยวข้าจะไปเรียกท่านแม่กับป้าสะพ้ายใหญ่ให้มาจัดการแทนข้าซ่งอิงรีบกล่าวทันควันจากนั้นก็มองดูผ้าเช็ดหน้านั่นผ้าเช็ดหน้านี้เป็นของข้าหลี่จิ้นเป่าพลันดีใจยกใหญ่แต่หน้าแปลกจริงข้ายกผ้าเช็ดหน้าให้น้องสาวในตระกูลไปหมดแล้วที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นผืนที่เพิ่งปักเมื่อปีนี้เองของที่อยู่กับเจ้านี่ไม่ใช่ว่าขโมยของน้องสาวข้ามากระมังแต่ก็จริงเด็กสาวนั่นวันๆต้องสับหญ้าจูฉาวต้องเก็บเห็ดอยู่งกๆคงต้องทำผ้าเช็ดหน้าหายกันบ้างถึงอย่างไรก็เป็นของเก่าข้าเองก็ไม่เสียดายเช่นกันขณะผู้ซ่งอิงหยิบผ้าเช็ดหน้าของตัวเองออกมาเพียงพริบตาก็นำไปเทียบเคียงกับผ้าในมือหลี่จิ้นเป่าผ้าเช็ดหน้าหลี่จิ้นเป่านั้นทอด้วยไหมผืนบางธรรมดาสิ่งที่ปักเอาไว้บนนั้นไม่ถือว่ามีความโดดเด่นเลยสักนิดทว่าผ้าเช็ดหน้าในมือซ่งอิงเป็นผ้ากำมะหยี่สีทองปักลายหงคุณภาพดีงดงามยิ่งกว่าใช้ในช่วงฤดูร้อนก็ช่วยให้รู้สึกสบายเพราะระบายอากาศได้ดีนอกจากนี้ด้านบนยังปักบางอย่างเอาไว้คือโสมหนึ่งกอที่มีใบประดับลูกปัดแม้ประหลาดไปหน่อยแต่ฝีเข็มนั้นดูมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงจบตอนที่270ช่องAudio Romance เรื่องข้ามพบมาทำสวนปลูกผักตอนที่271ต่างรู้ต่างเอาใจใส่กันซ่งอิงสะบัดผ้าเช็ดหน้าตัวเอง 2-3 ทีคลี่ยิ้มแล้วกล่าวในเมื่อเป็นของที่มอบให้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นคู่รักกันเช่นนั้นก็ต้องมอบของติดตัวหรือของล้ำค่าให้กันหลังข้ากลับจากเมืองหลวงหลายเดือนมานี้ผ้าเช็ดหน้าที่ใช้อยู่ลักษณะเป็นเช่นไรคิดว่าบรรดาป้าๆก็น่าจะเห็นเช่นกันมีที่ไหนตัวเองใช้ของดีแต่กลับเอาของไม่ดีโยนออกไปเป็นของแทนใจผ้าเช็ดหน้าในมือหลี่จิ้นเป่าไม่ถือว่าแย่เพียงแต่เทียบไม่ได้กับที่อยู่ในมือซ่งอิงซานยาอายุยังน้อยโดยปกติแต่ละวันจำเป็นต้องช่วยเจียวซื่อทำงานต่อให้มอบผ้าเช็ดหน้าดีๆให้นางก็ไม่กล้าใช้อยู่ดีดังนั้นสิ่งของธรรมดานั่นสำหรับซานยาเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การใช้ที่สุดแล้วซานยากับนางไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันต่อให้นางมีใจอยากช่วยเหลือแต่ด้วยความที่อยู่คนละครอบครัวก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกเสียจากวันไหนที่เจียวซื่อเปลี่ยนนิสัยตระหนี่ทีเหนียวได้แล้วซานยาก็ไม่อาจอยู่อย่างว่างงานได้อีกทั้งเด็กๆมากมายในหมู่บ้านล้วนเป็นเช่นนี้ทั้งสิ้นข้าจำได้ว่าเอ้ยยามีผ้าเช็ดหน้าไม่น้อยเลยกระมัง
ก่อนหน้านี้ข้ายังพูดอยู่ว่าเด็กสาวคนนี้เห็นเปลี่ยนผ้าเช็ดหน้าทุกวันบ้างก็สีแดงบ้างก็สีเหลืองบ้างก็สีขาวอีกทั้งดูวัสดุผ้าดีเยี่ยมทั้งนั้นข้าเคยเห็นซานยาตระกูลส่งใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้จริงๆข้ายังหยิบมาดูด้วยถามนางว่าเป็นเป็ดป่าหรือหงเด็กนั่นบอกว่าเป็นเป็ดข้าดูเป็ดตัวนั้นค่อนข้างมีชีวิตชีวายังรู้สึกชอบมากเลยหากไม่ใช่เพราะบนผ้าเช็ดหน้าปักชื่อของเอ้อยาเอาไว้ข้าก็จะขอจากนางสักผืนมีหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งเอ่ยปากพูดคำพูดของป้าคนนี้เป็นความจริงแม้เจ้าของร่างเติบโตจากครอบครัวชาวนาแต่ที่ผ่านมาตระกูลส่งไม่มีใครบังคับให้นางทำงานใช้แรงงานต่อให้เป็นช่วงยุ่งอยู่กับการทำไร่นาหากเจ้าของร่างไม่ยินดีทำก็พักผ่อนอยู่ในเรือนได้สบายๆส่งเหล่าเกินยังรู้สึกว่านางเป็นบุตรสาวตระกูลบรรดาศักดิ์อยู่ไม่มากก็น้อยการให้ทำงานใช้แรงงานดูจะใจร้ายเกินไปดังนั้นจึงไม่เคยตั้งเงื่อนไขใดๆกับนางดังนั้นเจ้าของร่างจึงมีเวลาค่อนข้างมากส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเรียนปักลวดลายฝีเข็มไม่สละสลวยนั่นเป็นเพียงมุมมองของนางในปัจจุบันหากเทียบกับคนในหมู่บ้านนั่นเรียกว่าอันดับต้นๆแล้วหลี่จิ้นเป่าหน้าเสียเล็กน้อยสิ่งนี้ก็คือของที่น้องอาอิงให้ข้าเป็นตอนก่อนที่นางจะไปเมืองหลวงนางกล่าวว่าชั่วชีวิตนี้จะแต่งงานกับข้าให้จงได้พวกเราต่างรู้ต่างเอาใจใส่กันหลี่จิ้นเป่ากระวนกระวายใจเล็กน้อยกล่าวขึ้นอีกครั้งซ่งอิงมองเขาอย่างพินิจยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยต่างรู้ต่างเอาใจใส่กันบ้าบอนะสิหลี่จิ้นเป่าเจ้าคงไม่ลืมไปแล้วกระมังว่าตัวเองเคยมั่นหมายแล้วหลี่จิ้นเป่าพลันใจสั่นเขาลืมไปแล้วจริงๆอย่างไรเสียงานแต่งคราวนั้นก็กำหนดอย่างเร่งรีบยื้อไว้ได้ไม่นานก็ถูกถอนมั่นจากนั้นในครอบครัวก็เกิดเรื่องราวมากมายเรื่องเล็กๆอย่างการถอนมั่นสำหรับเขาจึงไม่ถือเป็นประเด็นอะไรเลยแม่สื่อผู้นั้นหันมามองด้วยสีหน้าแววตาประหลาดโอ้ยนี่แม่นางยังจะไม่ใช่ตาแลหนุ่มน้อยผิวพรรณขาวผ่องหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้อีกหรือคงไม่ได้ไปถูกตาต้องใจคนของผู้ใดเขาเข้าแล้วกระมังซ่งอิงขมวดคิ้วแน่นปรีตรงเข้าไปเสียงตบดังเพี้ยตวัดเข้าที่ใบหน้าของแม่สื่อหลังเจ้าเห็นหน้าข้าก็เอาแต่พูดจาต่ำตมใส่ข้าคิดว่าเจ้าไม่ใช่คนดีเดอะไรหรอกสร้างความไม่พอใจให้ข้าปานนี้ยังมีหน้าเอ่ยว่ามาเป็นแม่สื่ออีกหรือไม่แน่ว่าผู้ใดให้เจ้ามายุยงก่อเรื่องเสียมากกว่าเจ้านางเด็กสาเลวแม่สื่อผู้นั้นตระหนกตกใจจากนั้นก็ระเบิดอารมณ์เดือดดาลยื่นมือออกมาหมายกระชากผมของซ่งอิงซ่งอิงสบถฮึเบาๆเอี้ยวตัวหลบซ้ายหลบขวาก่อนจะฟาดมือตบเข้าไปดังเพี้ยๆอีกครั้งหากวันนี้เจ้าไม่บอกว่าใครเป็นคนจ้างเจ้ามาข้าก็จะตบเจ้าให้ฟันร่วงทั้งแถวขณะผู้ซ่งอิงบีบคางของแม่สื่อผู้นี้อย่างเอาเป็นเอาตายเรี่ยวแรงนั้นเหมือนต้องการจะบีบให้ตายไปข้างอย่างไรอย่างนั้นต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้แน่นอนว่าจะบีบให้ตายไปจริงๆไม่ได้ซ่งอิงยังพอรู้จักช่างใจสำหรับคนอย่างนางการตบหน้าตีเข่าประเภทนี้ทำให้คนอื่นฟันหลุดสัก 3-4 ซี่ต่อให้อีกฝ่ายไปฟ้องร้องยังหน่วยบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เช่นกันอย่างมากก็แค่ชดใช้เงินเล็กน้อยแต่หากนางถามจนได้ความทั้งหมดเช่นนั้นก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดใช้แล้วจบตอนที่271ตอนที่272ให้อภัยผู้อื่นได้ก็พยายามให้อภัยเถิดทุกคนตระหนกตกใจกับสิ่งที่ซ่งอิงทำไม่เคยเห็นนางดูดันเกรี้ยวกราดขนาดนี้มาก่อนต่อให้ก่อนหน้านี้ได้ยินว่าเด็กสาวผู้นี้จัดการส่งซ่งเสียนไปยังที่ทำการขุนนางก็รู้สึกเพียงแค่เป็นเพราะผู้เฒ่าซ่งคือผู้ตัดสินใจไม่ได้นึกถึงหลานสาวคนรองผู้นี้เลยสักนิดแต่เวลานี้เอ้อยาแววตาดูดันเย็นเยียบมองดูชวนหวั่นกลัวเล็กน้อยจริงๆไอ้ยาเอ้อยาอาเจ้าอย่าได้พลั้งมือบีบคนเขาจนตายไปจริงๆเชียวนางตายไปก็ไม่เท่าไรหรอกแต่นี่จะไม่ทำให้เจ้าติดร่างแหไปด้วยหรือพวกเราป้าๆก็รู้เช่นกันว่าเจ้าเสียใจและรู้สึกแย่แต่อย่าได้สร้างความลำบากให้ตัวเองเลยแม่สื่อผู้นั้นเกลือกลูกตามองบนครั้นซ่งอิงคลายมือออกก็ฟาดมืออีกข้างเข้าไปรับช่วงต่อตบเข้าไปหนึ่งทีก่อนจะตวัดนางลงไปกองบนพื้นแม่สื่อส่งเสียงอุทานทันใดนั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวในปากก่อนจากถุยออกมาปรากฏว่าฟันซี่หนึ่งหลุดออกมาด้วยนี่จะเกินไปแล้วงานของนางคือการใช้ปากและลิ้นในการทำมาหากินเมื่อฟันหายไปซี่หนึ่งจะพูดจาลื่นไหลได้อย่างไรพวกเจ้าคนหมู่บ้านซิงฮวาต้องการจะฆ่าคนสินะนางส่งเสียงตะโกนดังลั่นขึ้นมาอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปห้ามการทะเลาะวิวาท
เพราะเวลานี้รังสีความโกรธเกรี้ยวของซ่งอิงชวนให้ผู้คนตกใจกลัวไม่น้อยจริงๆท่าทีปานจะกินคนได้ทำให้ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่ค่อยพูดค่อยจากเกลี้ยกล่อมเท่านั้นซ่งอิงกลับไม่ฟังดึงแม่สื่อเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเจ้าหอนดีนะก็หอนให้เต็มที่วันนี้หากเจ้าหนีพ้นเงื้อมือข้าไปได้โดยไม่บาดเจ็บข้าก็จะคุกเข่าให้เจ้าเป็นบรรพบุรุษน้องอาอิงหลี่จิ้นเป่าลุกลี้ลุกลนซ่งอิงคว้าเอา10ตำลึงเงินออกมาจากอกเสื้อแล้วใส่ยะยิ้มมี2ทางเจ้าเลือกให้ดีทางแรกเจ้าทำลายชื่อเสียงข้าถึงอย่างไรข้าก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วไม่สู้จัดการเจ้าให้ตายตายไปตรงนี้เลยจะดีกว่าจะได้มีคนไปสู่ดินแดนหลังความตายเป็นเพื่อนข้าด้วยส่วนทางที่2หน้าเจ้าบอกข้ามาให้ชัดเจนเสียดีๆว่ามาหาข้าได้อย่างไรหากที่พูดมีเหตุผลมีหลักฐานเงินนี่ก็จะเป็นของเจ้าถือเงินหลอกล่ออีกฝ่ายให้ความรู้สึกที่ไม่เลวเหมือนกันแฮะเดิมทีซ่งอิงคิดจะเชิญบรรดาผู้อาวุโสตระกูลซ่งมาอย่างเช่นเหยาซื่อสะพ้ายใหญ่ผู้ช่ำชองในการตบตีไม่มีทางพ่ายแพ้ให้แก่แม่สื่อผู้นี้เป็นแน่แต่ยามนี้นางคิดว่าวิธีการนี้ดีกว่าง่ายและได้ผลรวดเร็วหลี่จิ้นเป่าสีหน้าเปลี่ยนอย่างรวดเร็วน้องอาอิงให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถิดป้าคนนี้ปากเสียแต่เจ้าก็สั่งสอนนางไปแล้วคืนรังแกนางอย่างนี้อีกเกิดคนครอบครัวนางมาเอาเรื่องจะทำอย่างไรซ่งอิงกลับแซงทำเป็นไม่ได้ดินคำพูดของหลี่จิ้นเป่ามองแม่สื่อด้วยแววตาที่แฝงความอมหิตเอาไว้หากเจ้าไม่อยากได้เงินเช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วทุกคนเป็นพยานให้ข้าได้เช่นกันว่าวันนี้เจ้าเป็นฝ่ายมาด่าทอข้าถึงที่ต่อให้ไปฟ้องร้องกับทางการขุนนางนายอำเภอก็จะเลือกจัดการอย่างมีเหตุมีผลอีกทั้งเจ้าก็น่าจะได้ยินแล้วเช่นกันว่าในมือข้าพอจะมีเงินอยู่บ้างหากใช้จ่ายไปกับการซื้อเส้นสายเสียหน่อยจะทำให้เจ้ากลายเป็นหญิงแก่ที่ไร้ฟันก็ยังได้ซ่งอิงกล่าวขึ้นอีกครั้งทำร้ายคนบาดเจ็บสาเหตุย่อมต้องได้รับโทษอยู่แล้วแต่ความผิดบางอย่างก็ใช้เงินจัดการให้เรื่องราวจบลงได้เช่นกันแม่สื่อสีหน้าเปลี่ยนไปจากที่ซ่งอิงตบนางไปสองสามที่อย่างแรงนางก็มองออกว่าเด็กสาวผู้เป็นคนโหดเหี้ยมไม่เบาข้าพูดแล้วเจ้าจะให้เงินข้าจริงหรือแม่สื่อเลือดห่อในปากนั่นแน่แน่นอนอยู่แล้วคนอยู่ตรงนี้ตั้งมากมายข้าจะพูดโกหกได้หรือซ่งอิงคลี่ยิ้มเล็กน้อยแม่สื่ออ้ำอึ้งจากนั้นมองหลี่จิ้นเป่าแวบหนึ่งเจ้าคิดจะทำอะไรหลี่จิ้นเป่าหน้าเปลี่ยนสีแม่สื่อกัดฟันแน่นก่อนเอ่ยปากกล่าวไอ้หนุ่มคนนี้มาหาข้าให้เงินข้า500อีแปดเพื่อให้ข้ามาแนะนำผู้ชายให้เจ้าพ่อค้าเร่หลิวผู้นั้นเขาก็เลือกมาเองที่เลวร้ายสุดคือไอ้หนุ่มนี้ให้ข้าพูดจาคำแย่ๆเหล่านั้นสิ้นเสียงของแม่สื่อนางก็ยื่นมือมารอคว้าเงินซ่งอิงเผยแววตาตะลึงงานโยนเงินโยนลงไปใจกลางมือนางจากนั้นมองไปยังต้าหวงที่อยู่บนกำแพงบ้านแวบหนึ่งจบตอนที่272 Audio Romance ตอนที่273ไก่บินแม่สื่อดีอกดีใจจนลืมตัวแม้จะเจ็บปวดบนใบหน้าแต่เงิน10ตำลึงไม่ใช่น้อยๆต่อให้ก่อนหน้านี้รู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมมากเพียงใดก็ยอมมองข้ามไปได้ในตอนนั้นนางจึงไม่สนใจสิ่งใดแล้วรีบยันตัวลุกขึ้นมาเพียงแต่ขณะเตรียมยัดเงินใส่ซอกอกฝ่ามือพลันว่างเปล่าเห็นเพียงไก่ตัวผู้ตัวเล็กๆหนึ่งตัวกระพือปีกลงมาข้างกายก่อนจะบินผ่านไปตีนไก่นั่นคีบเงินของนางไว้ไม่ปล่อยมันกระพือปีก2ครั้งบินสายไปมาแล้วหนีไปเงินของข้าแม่สื่อร้องดังสนั่นแล้วไล่ตามไปแย่งต้าหวงมุ่งหน้าหนีไปในเขาปีกของมันนับวันยิ่งแข็งแกร่งแม้ไม่อาจบินได้ดูดจนกระนางนวลหรือนกอินทรีแต่บินเหนือความสูงคนไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดบรรดาชาวบ้านต่างงงเป็นไก่ตาแตกซ่งอิงแซงตีหน้าสายซื่อยกมือปิดปากกล่าวด้วยความตื่นตกใจปนประหลาดใจนี่ได้ยินว่าพวกนกหลายชนิดชื่นชอบวัตถุล้ำค่าที่ทอประกายเงินทองทองคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริงไก่ตัวนี้อยู่ในตระกูลนกกระมังถึงบินได้เก่งกาจเหลือเกินบรรดาป้าป้าอดจ้องมองซ่งอิงอยู่แวบหนึ่งไม่ได้เด็กสาวผู้นี้แซงโง่หรือว่าโง่จริงๆกันแน่ทั่วทั้งหมู่บ้านล้วนรู้ว่าไก่บ้านซ่งอิงเก่งกาจที่สุดเป็นราชันไก่ก็ว่าได้ทุกวันจะส่งเสียงกังวานสายเสียงขันเดียวดังสะท้อนไปทั่วก่อนจะตามมาด้วยเสียงไก่ขันโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมู่บ้านปัจจุบันทุกคนได้ยินเสียงก็จะรู้ว่าเป็นเวลาอะไรแล้วโดยเฉพาะพวกผู้ชายที่ทำงานใช้แรงงานระยะนี้ล้วนอาศัยเสียงขันไก่ตัวผู้จากบ้านซ่งอิงปลุกให้ตื่นกันทั้งนั้นเอ้ยยาไม่เคยตัดขนปีกของไก่ตัวนี้เลยกระมังหญิงผู้หนึ่งถอนหายใจแล้วกล่าวใช่แล้วไม่เคยตัดมาก่อน
อีกทั้งข้าก็คอยเอาพวกหนอนตัวอ้วนๆให้มันกินอยู่บ่อยๆอยากเสริมสร้างกระดูกมันให้แข็งแรงขึ้นสักหน่อยซ่งอิงแซงตีหน้ามึนกล่าวมีหน้าละไก่ก็พอๆกับนกหากไม่ตัดขนปีกก็บินหนีไปได้ทว่าไก่บ้านเจ้ากินอาหารอย่างดีมันบินหนีไปแล้วยังรู้จักบินกลับมาถ้าเป็นบ้านพวกเรานี่ไม่ได้เชียวหญิงผู้นั้นกล่าวอีกครั้งไก่ที่ครอบครัวพวกเขาเลี้ยงไว้จำเป็นต้องตัดขนปีกไม่เช่นนั้นคงบินหนีไปไม่รู้เท่าไรทว่าพวกเขาเพิ่งเคยเห็นไก่ที่บินสูงขนาดนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันแม่สื่อนั่นกระโดดก็แล้วยังจับไม่ถึงเงินทองไม่ได้หากันได้ง่ายๆเมื่อครู่ยังอึดอัดใจเล็กน้อยที่แม่สื่อผู้นี้กระทำเรื่องเลวๆแต่ยังได้เงินไปมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ฝันหวานไปเสียเถิดแม้แต่สัตว์ยังไม่อาจทนดูได้เลยหลี่จิ้นเป่าหน้าซีดเผือดดูลนลานอย่างยิ่งซ่งอิงสยะยิ้มขณะมองเขาเจ้าควรอธิบายสักหน่อยหรือไม่ผ้าเช็ดหน้านี้ได้มาอย่างไรขโมยหรือหลอกเอามาหลี่จิ้นเป่าอ้าปากพะง่าพลันรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาอยากขโมยของติดตัวของซ่งอิงเช่นเสื้อที่ใส่เป็นชั้นในแต่ในเรือนนางมีลาคอยเฝ้าประตูแต่ละห้องก็มีแม่กุญแจตัวใหญ่ไม่รู้กี่ชั้นดังนั้นหลังรู้ว่าผ้าเช็ดหน้าของซานยาเป็นของที่ซ่งอิงมอบให้เขาก็แอบขโมยมาตอนที่หลานสาวลำดับที่3ของตระกูลซ่งทำงานมักจะเอาผ้าเช็ดหน้าวางพาดไว้บนตะกร้าไม้ไผ่บนพื้นเรื่องนี้จึงไม่ยากนักคิดไม่ถึงว่าซ่งอิงจะเด็ดขาดเช่นนี้ต้องโทษแม่สื่อด้วยเช่นกันที่พูดพร่ำเกินไปเมื่อพูดที่ควรพูดจบแล้วก็ควรเดินจากไปแต่เนิ่นๆจึงจะถูกมัวพิรีพิไรอยู่ได้จนทำให้ความพยายามก่อนหน้านี้ของเขาพังทลายหมดสิ้นน้องอิงข้าตั้งใจจะปกป้องเจ้าด้วยใจจริงดังนั้นจึงได้วางเล่ห์เพทุบายนี้หวังว่าเจ้าจะให้อภัยข้าได้หลี่จิ้นเป่ากัดฟันแน่นคุกเข่าลงตรงหน้าซ่งอิงข้ารู้ว่าข้ามีข้อเสียมากมายแต่รับประกันได้ว่าขอเพียงเจ้ายินยอมแต่งงานกับข้าไม่ว่าอะไรข้าล้วนยอมทำทั้งนั้นหากชั่วชีวิตนี้ไม่ได้แต่งงานกับเจ้าเช่นนั้นข้าตายไปเสียให้สิ้นเรื่องจะดีกว่าหลี่จิ้นเป่ากล่าวขึ้นอีกครั้งแผนการแรกไม่สำเร็จจึงเตรียมแผนการถัดไปนี่เดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความลุ่มหลงแล้วหรือเจ้าอยากให้คนรับรู้ว่าเจ้าหลี่จิ้นเป่าโง่งมในรักธรรมเพื่อข้าเช่นนี้ถือว่าเป็นคนดีและถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าพ่อค้าเร่หลิวที่พิกลพิการผู้นั้นซ่งอิงกล่าวด้วยความรังเกียจครั้นนางเอ๋ยเช่นนี้ก็มีบางคนฉุกคิดขึ้นได้จำต้องกล่าวว่าชายที่ลุ่มหลงในความรักจนโง่งมไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยนักการที่หลี่จิ้นเป่าคุกเข่าอยู่ขณะนี้มีคนคิดว่าซ่งอิงกับหลี่จิ้นเป่าก็ดูเข้ากันดีเหมือนกันแม้คนผู้นี้นิสัยไม่ค่อยดีแต่เขาก็ดีต่อซ่งอิงนี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเช่นนี้ก็ไม่ใช่เพราะรักใครจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วหรอกหรือข้าเปล่านะน้องอิงเดิมทีพวกเราควรเป็นคู่กันหากตอนแรกเจ้าไม่จากไปบางทีพวกเราอาจแต่งงานกันแล้วหลี่จิ้นเป่ากล่าวจบตอนที่273ตอนที่274ผู้บงการเรื่องชั่วช้าอยู่เบื้องหลังซ่งอิงงอดส่งเสียงถุยไม่ได้เจ้าของร่างเดิมไม่เคยสนใจหลี่จิ้นเป่ามาก่อนด้วยซ้ำจริงอยู่ที่แม่เจ้าเคยมาพูดเรื่องแต่งงานที่บ้านข้าเพียงแต่แม่ข้าเกรงใจเกินกว่าจะปฏิเสธไปตามตรงก็เลยกล่าวว่าไว้ทีหลังค่อยว่ากันอีกทีหากรอข้าอายุ16ปีแล้วคิดว่าทั้งสองคนเหมาะสมเข้ากันได้ดีค่อยพูดคุยกันใหม่จากนั้นไม่ทันไรข้าก็ออกจากบ้านไปไกลแล้วแล้วถึงแม้ข้าไม่ได้ไปคนนิสัยอย่างเจ้าต่อให้ข้าเป็นแม่ชีก็ไม่ใช่ตาแลเจ้าเช่นกันตอนแรกข้าป่วยหนักกลับมาเจ้าวิ่งมามองแวบเดียวเห็นใบหน้าของข้าก็เกือบอาเจียนออกมาด้วยซ้ำหลี่จิ้นเป่าเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้มีเพียงข้าคนเดียวที่เห็นบรรดาป้าป้าอาอาเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกับครอบครัวข้าล้วนจำได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเจ้ากลัวว่าข้าจะต่อแย่ไม่เลิกราจึงรีบหาคู่ครองมั่นหมายกันไว้ต่อมาก็ปลุกปั่นเด็กๆให้ลงไม้ลงมือกับข้าเรื่องราวเหล่านี้หัวหน้าหมู่บ้านก็ตรวจสอบได้ความแล้วเช่นกันหลงไหลในตัวข้าเป็นเพราะเจ้าเห็นว่าข้ามีเงินแล้วต่างหากดังนั้นจึงเกิดความคิดชั่วๆขึ้นมาซ่งอิงกล่าวคำพูดเหล่านี้นางไม่ได้พูดให้หลี่จิ้นเป่าฟังปรากฏว่าเป็นไปตามคาดเมื่อซ่งอิงพูดออกมาเช่นนี้คนจำนวนไม่น้อยก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวก่อนหน้าระยะนี้หลี่จิ้นเป่าว่านอนสอนได้เหลือเกินว่านอนสอนง่ายถึงขั้นทุกคนไม่ถือสากับเรื่องที่เขาเคยหลอกลวงเด็กๆอีกแล้วแต่พอซ่งอิงเอ่ยถึงอีกครั้งก็ทำให้เกิดความรู้สึกต่างไปจากเดิมหลี่จิ้นเป่าเพิ่งเตรียมเอ่ยปากโต้แย้งก็เห็นคนจำนวนหนึ่งควบม้าเข้ามาแต่ไกลๆ
ที่มองเห็นแต่ไกลๆคือชุดของเจ้าหน้าที่มือปราบหลี่จิ้นเป่าหน้าถอดสีร้อนตัวและดูลนลานลืมเอ่ยปากพูดไปเสียสนิททุกคนมองตามอย่างตะลึงงันรอกระทั่งคนเหล่านั้นมาถึงจะต้องมีข่าวคราวหลานหลินแล้วเป็นแน่และแล้วก็มีคนอดส่งเสียงตื่นเต้นดีใจขึ้นมาไม่ได้คดีความคนหายตัวไปของอำเภอหลี่มีหัวซื่อเซียงเป็นผู้จัดการด้วยตนเองแน่นอนว่าหน้าที่เขาก็แค่เอ่ยปากให้คนใต้บังคับบัญชาไปจัดการเมื่อมาถึงในหมู่บ้านมองเห็นซ่งอิงแล้วก็ลงจากหลังมาอย่างรู้งานหัวหูหยินหัวซื่อเซียงมีสีหน้าแปลกประหลาดได้ข่าวคราวคุณชายสูงศักดิ์แล้วขอรับเชิญว่ามาได้เลยเจ้ากะซ่งอิงกล่าวท่านอย่าเพิ่งตื่นตูมไปนะขอรับหัวซื่อเซียงกล่าวขึ้นอีกครั้งคือเช่นนี้ข้าจับตัวขโมยลักพาตัวที่พาตัวคุณชายสูงศักดิ์ไปได้แล้วและได้รับคำสารภาพจากคนกลางค้ามนุษย์แล้วเช่นกันนอกจากนั้นยังตรวจสอบเจอผู้บงการเรื่องชั่วช้าอยู่เบื้องหลังแล้วด้วยเพียงแต่คนกลางค้ามนุษย์กล่าวว่าเด็กคนนั้นดูเหมือนจะหนีออกไปด้วยตัวเองแล้วไม่เห็นแม้แต่เงาบางทีอาจหาทางกลับมาด้วยตัวเองได้หัวซื่อเซียงรู้สึกกลัดกลุ้มเช่นกันหัวขโมยลักพาตัวผู้นั้นนำว่าหูจานเป็นขี้เมาที่ไม่เอาการเอางานคนหนึ่งแล้วยังมีชุยเหนียงจืออีกคนสถานะครอบครัวยากจนถูกคนว่าจ้างให้ชิงตัวบุตรชายของซ่งอิงวันนั้นมีคนกลางค้ามนุษย์มาฟ้องร้องกับทางการขุนนางกล่าวว่าถูกหลอกมีคนนำตัวเด็กมาขายให้เขาแต่เพียงชั่วพริบตาเด็กกลับหายตัวไปเด็กคนนั้นมีมูลค่ามากถึง50ตำลึงเงินคนที่ขายเด็กผู้นั้นจะต้องใช้กลวิธีบางอย่างเป็นแน่เมื่อคนกลางค้ามนุษย์พบว่าเด็กหายตัวไปแล้วก็ขัดขวางทั้งสองคนเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนดังนั้นจึงสามารถจับตัวส่งส่วนราชการขุนนางได้สำเร็จเท่ากับหว่านแหใส่ตัวเองเห็นแต่เด็กคนนี้ตามหามานานมากแล้วกลับไม่เห็นแม้แต่เงาผู้บงการเรื่องชั่วช้าเบื้องหลังท่านขุนนางท่านหมายความว่าอันใดหรือเจ้ากะพวกเราฟังไม่เข้าใจเลยมีคนอดส่งเสียงเอ่ยถามไม่ได้หัวซื่อเซียงหันไปมองกำลังจะพูดอยู่พอดีไม่ทราบว่าบ้านหลี่จิ้นเป่าอยู่ที่ใดหรือหูจานสารภาพโดยให้การว่าคนผู้นี้สั่งมาในครอบครัวหูจานมีเด็กๆอยู่แต่ล้วนถูกขายไปหมดแล้วดังนั้นจึงช่ำชองเรื่องการขายตัวเด็กเป็นพิเศษหลี่จิ้นเป่าไปหาเขาและให้เงิน2ตำลึงเงินแต่รับประกันว่าเงินที่ขายเด็กได้จะยกให้หูจานทั้งหมดดังนั้นหูจานจึงว่าจ้างคนจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลืออีกแรงผู้คุมการประจำบ้านเหล่านั้นเป็นคนที่อยู่แถวแถวตำบลรอรับงานอยู่ตามถนนทุกวันหูจานทำทีเป็นเศร้าโศกสาหัสสาการแซงทำได้เหมือนจริงเสียด้วยพวกเขาเลยคิดว่าเป็นบุตรครอบครัวหูจานจริงๆทั้งได้ช่วยเอาตัวเด็กคืนมาแล้วยังได้เงินอีกด้วยย่อมตอบตกลงเป็นธรรมดาเพียงแค่หัวซื่อเสียงเอ่ยออกมาชาวบ้านที่เดิมยืนอยู่ค่อนข้างใกล้หลี่จิ้นเป่าก็ถอยห่างหลายก้าวทันทีหลี่จิ้นเป่าถึงขั้นขาอ่อนปวกเปียกอยากจะหนีแต่กลับเนื้อตัวสั่นเทาขยับเท้าไม่ได้จบตอนที่274ช่อง Audio Romance ตอนที่275จุดด่างพร้อยบรรดาชาวบ้านต่างตระหนกตกใจพวกเขาเคยเห็นคนชั่วๆในหมู่บ้านมาบ้างตัวอย่างเช่นเปาไล่จือขโมยไก่แยมาคมขู่เด็กๆให้หวาดกลัวถึงขั้นแอบมองผู้หญิงอาบน้ำก็ทำแต่ต่อให้เป็นเปาไล่จือก็ไม่เคยทำเรื่องอย่างการเอาคนไปขายเช่นนี้ใครๆต่างรู้ว่าการลักพาตัวเด็กไปขายเป็นความผิดสถานหนักเช่นเดียวกับวางเพลิงและขโมยขุดศพออกมาจากสุสานหลี่จิ้นเปาเจ้ากล้าทำได้อย่างไรชายคนหนึ่งอดตะโกนขึ้นมาไม่ได้หลี่ผัวจือและหลิวซื่อแอบมองอยู่ตรงหน้าประตูแต่แรกแล้วเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวจึงรีบวิ่งเข้ามาทันทีไม่ใช่นะหลานชายข้าไม่ได้เอาเด็กไปขายและนั่นก็ไม่ใช่ลูกของซ่งเอ้ยยาเสียหน่อยหลี่ผัวจือรีบกล่าวทันควันนางรู้ว่าหลานชายอยากแต่งงานกับซ่งอิงก่อนหน้านี้ยังขอเงินจากนางไปเป็นทุนด้วยกล่าวว่าแต่งซ่งอิงเข้ามาแล้วก็จะมีเงินมากมายต่อมาบุตรของซ่งอิงหายตัวไปนางก็สงสัยเช่นกันว่าเป็นฝีมือของหลานชายแต่หลานชายนางกลับไม่พูดอะไรทั้งนั้นกล่าวเพียงว่าหาแม่สื่อให้มาช่วยเหลือแล้วเท่านั้นเองนางก็เลยเชื่อแต่เจ้าหน้าที่ขุนนางตรวจสอบได้ความแล้วหากรู้ว่าหลานชายจะทำเรื่องที่เสี่ยงขนาดนี้นางคงห้ามไว้เป็นแน่หลิวซื่อเสียงสั่นเครือท่านขุนนางลูกชายข้าเป็นคนดีนะเจ้ากะแม้แต่ไก่ยังทำใจข้าไม่ลงคอเลยแล้วจะขโมยเด็กไปขายได้อย่างไรกันล่ะเจ้ากะการตรวจสอบผิดพลาดหรือไม่ใช่แล้วต้องเป็นฝีมือนางเด็กสารเลวนี่ที่จงใจใส่ร้ายพวกเราแน่ๆนางเห็นครอบครัวเราเป็นศัตรูมาโดยตลอด
จะต้องเป็นนางที่นำลูกตัวเองไปแอบไว้แล้วหาขโมยมาลักพาตัวเด็กคนนั้นเพื่อใช้ใส่ร้ายป้ายสีพวกเราท่านขุนนางอาท่านจะต้องช่วยจัดการให้ข้าด้วยนะเจ้ากะขณะเอื้อนเอ่ยหลิวซื่อซุดลงตรงแทบเท้าหัวซื่อเซียงยื่นมือไปหมายกอดต้นขาเขาหัวซื่อเซียงรีบเตะนางออกไปเป็นตัวอะไรคิดจะกอดขาเขาไม่มีทางเสียหรอกหลิวซื่อกระเด็นหงายหลังจากนั้นก็รีบไปคว้าตัวบุตรชายไว้เป่าเอ๋อเจ้ารีบบอกท่านขุนนางสิเหตุใดพวกเราจึงซวยขนาดนี้นะไปหาเรื่องนางตัวซวยผู้นี้หญิงที่มีชะตากินดวงสามีตัวเองให้ตกต่ำลงเรื่อยๆใครคิดจะแต่งงานด้วยผู้นั้นเป็นอันต้องซวยไม่ใช่เอ๋ยว่าหัวหลงและซ่งอิงเคยเจอกันตอนอยู่เมืองหลวงอีกทั้งยังกำหนดมั่นหมายกันไว้แล้วด้วยหรอกหรือไม่แน่ว่าเขาก็ถูกนางทำให้ดวงชะตาตกต่ำลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตอย่างไรเล่าหุบปากหัวซื้อเสียงโค้งหมดคิ้วโคตรนิ้วหน้าชี้นิ้วไปที่หลี่จิ้นเป่านี่คือหลี่จิ้นเป่าใช่หรือไม่หลี่จิ้นเป่าขาสั่นระริกถึงขั้นฉี่เล็ดเขาเล่าเรียนหนังสือมาดังนั้นจึงรู้ว่าโทษของการลักพาตัวคนไปขายคืออะไรจบแล้วเขาจบเหแล้วตาเหลือกขึ้นข้างบนก่อนจะเป็นลมล้มพับไปมีปัญญาแค่นี้ยังริอาจเป็นขโมยลักพาเอาตัวไปหัวซื้อเสียงสบถฮึเอาไปไม่ได้นะพวกท่านมีสิทธิ์อะไรมาจับตัวลูกชายข้าเป็นฝีมือนางทั้งนั้นล้วนเป็นเพราะนางตัวซวยใส่ร้ายลูกข้าหลิวซื่อส่งเสียงตะโกนลั่นหัวซื่อเซียงหันหน้ามามองครุ่นคิดชั่วขณะพาตัวไปทั้งครอบครัวหากมีส่วนรู้เห็นเป็นใจก็ร่วมรับผิดด้วยกันทั้งหมดสิ้นคำสั่งของหัวซื่อเซียงหลิวซื่อปากสั่นระริกหลี่ผัวจือตระหนกตกใจเหมือนนกแตกรังไม่ปานหันหลังขวับคิดวิ่งหนีแต่ก็วิ่งหนีไม่พ้นนางจึงถูกจับตัวเข้าคุกไม้ไผ่ด้วยเช่นกันจากนั้นก็ไปค้นบ้านตระกูลหลี่ในบ้านครอบครัวหลี่ไม่มีใครอื่นนอกจากบุตรลำดับที่3ของตระกูลหลี่ซานที่ยังนอนป่วยอยู่บนเตียงเมื่อมั่นใจว่าเป็นคนที่กึ่งเป็นกึ่งตายหัวซื่อเซียงก็เลยไม่สนใจบุตรคนอื่นๆเดือดดานยิ่งกว่าอะไรดีหากหลี่จิ้นเป่าเป็นผู้กระทำผิดคนเดียวก็ช่างประไรแต่หากแม้แต่หญิงชราก็เข้าไปมีเอี่ยวและติดร่างแหไปด้วยครอบครัวพวกเขาคงได้กลายเป็นตัวตลกจริงๆแล้วโบราณกล่าวว่ามารดาเป็นเช่นไรลูกก็เป็นเช่นนั้นหากหญิงชรากระทำความผิดแล้วบรรดาลูกๆหลานๆจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนประวัติวงตระกูลก็ด่างพร้อยไปด้วยหน้าสิในหมู่บ้านผู้ที่มีแซ่หลี่ก็มีอยู่หลายครัวเรือนเช่นกันแต่ละคนล้วนหวั่นกลัวไปตามๆกันผู้อาวุโสในตระกูลจึงเตรียมไปยังที่ว่าการอำเภอเพื่อจัดการขับไล่หลี่ผัวจือออกไปเสียขณะที่ยังไม่ได้แบกรับความผิดหากไม่ใช่เพราะหลี่ผัวจือรักและให้ท้ายบุตรชายลำดับที่3และหลี่จิ้นเป่าแล้วจะเกิดปัญหาจนอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรไม่สิไม่เพียงแต่หลี่ผัวจือยังมีครอบครัวบุตรลำดับที่3ของตระกูลหลี่อีกต้องใส่หัวออกไปให้หมดหัวขโมยลักพาตัวเด็กเชียวนะต่อไปภายหน้าตระกูลหลี่ยังจะอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างไรเด็กๆในหมู่บ้านมองเห็นสมาชิกในตระกูลจะไม่เป็นอันตกใจกลัววิ่งหนีไปไกลหรอกหรือจบตอนที่275ตอนที่276เป็นไปไม่ได้ในวันเดียวกันคนตระกูลหลี่ก็เกิดวิตกกังวลขึ้นมาบรรดาผู้อาวุโสเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วยังให้คนแบกหลี่ซานออกมาจากบ้านจัดการลบหลี่ผัวจือรวมไปถึงครอบครัวบุตรลำดับที่3ออกจากเชื้อสายวงตระกูลไปในคราวเดียวต่อหน้าหลี่ซานนอครอบครัวบุตรคนอื่นๆอีก2ครอบครัวเวลานี้ต่างก็วิตกกังวลถึงขีดสุดเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวบุตรคนโตเมื่อก่อนก็หวาดระแวงน้องชายลำดับที่3อยู่มากแล้วกลัวว่าเขาจะทำเรื่องไม่ถูกต้องแล้วผ่านให้พวกเขาพี่น้องติดร่างแหไปด้วยใครจะรู้ว่าหลี่ซานยังไม่ทันได้ก่อเรื่องใหญ่โตหลี่จิ้นเป่าก็ชิงสร้างปัญหาก่อนแล้วสมกับคำกล่าวที่ว่าบิดามารดาเป็นเช่นไรบุตรก็จะเป็นเช่นนั้น 2-3 เดือนมานี้หลี่ซานใช้ชีวิตอย่างมึนๆงงๆนับแต่วันนั้นที่ตากลมเย็นอยู่ท่ามกลางขุนเขาหลังกลับมาร่างกายก็อ่อนแอไข้ขึ้นเป็นครั้งคราวท่อนล่างใช้การไม่ได้ทว่าหลี่ผัวจือมารดาเขาปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเยี่ยมให้ดื่มยาไม่ขาดตอนนี้จึงถือว่าอาการดีขึ้นมากดูแลรักษาอีกระยะหนึ่งก็น่าจะหายดีได้เช่นกันล้มป่วยไปที่ว่าจะฟื้นตัวได้ต้องใช้เวลานานเขาเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจแม้จะนอนอยู่บนเตียงแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลี่ซานก็ได้ขบคิดถึงเรื่องราวบางอย่างเช่นกันเช่นครอบครัวของซ่งอิงชีวิตของซ่งอิงสุขสบายดีจริงๆมิหนำซ้ำหลิวซื่อยังกล่าวอีกว่าซ่งอิงทำยาสระผมวางขายในตัวอำเภอได้ยินว่ามีส่วนผสมของโสมด้วยนั่นเป็นโสมของเขาไม่ผิดแน่นางเด็กสาวผู้นั้นเอาโสมของเขาไปขายได้เงินมา
หลีซานเครียดแค้นแทบขาดใจมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยสภาพร่างกายจึงทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงอดกลั้นได้ยินหลีผัวจือเอ่ยว่าบุตรชายต้องการสู่ขอซ่งอิงเขาครุ่นคิดแล้วก็ไม่ได้ขัดขวางเช่นกันหากนางแต่งเข้ามาสมนั่นก็ต้องเป็นของเขาเมื่อนางเข้ามาอยู่ในบ้านตอนนั้นเขาก็คงหายป่วยแล้วดูซิว่าเขาจะจัดการนางเด็กสาวกำพร้าผู้นั้นอย่างไรหลีซานพลันนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืนนั้นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งถึงขั้นคิดว่าทั้งหมดเป็นเพียงความฝันซ่งอิงเป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งจะมีความสามารถขนาดนั้นได้อย่างไรกันต้องเป็นความฝันแน่ไม่กล้าคิดเลยไม่กล้าคิดเลยหลีซานเดิมทีค่อนข้างได้ใจแต่ตอนนี้กลับดีใจไม่ออกแล้วผู้อาวุโสทั้งตระกูลมารวมกันหมดและกล่าวว่าต้องการตัดญาติขาดมิตรกับเขามีสิทธิ์อะไรเสียงที่เอ่ยแหบพร่าจนไม่เหมือนเขาหลีต้าเดือดดาลแทบแย่หากไม่ใช่เพื่อจิ้นเป่าของครอบครัวเจ้าท่านแม่คงไม่มีทางทำเรื่องที่ขาดคุณธรรมอย่างนั้นได้หรอกโชคดีที่แยกครอบครัวกับเจ้าแต่เนิ่นๆไม่อย่างนั้นเจ้าได้ทำร้ายข้าและเหล่าเอ้อจริงๆแน่นับแต่นี้ไปข้าไม่มีน้องชายอย่างเจ้าเจ้าจะนับญาติหรือไม่ก็ช่างใส่หัวออกไปเสียอย่างไรข้าก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วหากไม่ได้แยกครอบครัวตอนนี้หลีต้าคงต้องน้ำตาตกแล้วจริงๆบุตรชายเขาเติบใหญ่แล้วเช่นกันไว้หลังบุตรสาวออกเรือนแล้วอีกสัก2ปีก็จะสู่ขอภรรยาให้บุตรชายภายใน5ปีไม่แน่ว่าจะได้มีหลานประมาณ10ปีหลานๆก็จะได้เข้าเรียนแล้วเด็กๆที่เล่าเรียนหนังสือในหมู่บ้านซิงฮวามีไม่น้อยทีเดียวเขาก็หวังว่าภายภาคหน้ามีหลานชายแล้วจะได้ส่งหลานชายเข้าเรียนบ้างถึงอย่างไรตอนนี้ชีวิตก็ดีกว่าเมื่อก่อนขึ้นมาหน่อยแล้วแต่โดยทั่วไปคนที่จะเข้าเรียนในทะเบียนสมโนครัวต้องไม่มีชายที่ประพฤติผิดภายใน3ชั่วรุ่นจึงจะได้หากไม่ได้แยกครอบครัวเรื่องของหลีจิ้นเป่าจะต้องส่งผลกระทบกับบุตรชายของเขาเป็นแน่แต่ไม่ได้เกิดออกมาจากท้องเดียวกันก็ยังดีหน่อยแต่เป็นครอบครัวเดียวกันกับคนประเภทนี้น่ากลัวเสียยิ่งกว่าอะไรดีหลีซานยังคงตะลึงงันเล็กน้อยน้อง3บุตรชายเป็นขโมยลักพาตัวเด็กขโมยลูกของซ่งอิงหนีไปได้ยินว่าเด็กคนนั้นถูกขายไปเป็นทาสด้วยแม้กระทั่งสัญญาซื้อขายตัวก็ลงชื่อไว้แล้วเสร็จสรรพ 2-3 วันนี้ทางการขุนนางจะต้องไต่สวนถึงเวลาเจ้าคิดวิธีไปเยี่ยมเยียนเอาแล้วกันเฮ้ได้เห็นสักแวบหนึ่งก็ยังดีไม่แน่ว่าจากนี้จะไม่ได้เห็นหน้าลูกชายเจ้าอีกแล้วก็เป็นได้บุตรชายลำดับที่2ของตระกูลหลีกล่าวขึ้นเช่นกันหลีซานได้ยินดังกล่าวหายใจหอบหนักเกือบกระอักเลือดบุตรชายเขาเป็นขโมยลักพาตัวเด็กมีหนำซ้ำยังถูกจับตัวแล้วเป็นไปไม่ได้จบตอนที่276ช่อง Audio Romance ตอนที่277รับโทษแทนแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่ทันไรก็มีผู้อาวุโส 4-5 คนมาพูดสั่งสอนแต่ละคนล้วนพูดจาอย่างแดกดันไร้เยื่อใยรู้เช่นนี้แต่แรกทำไมยังปล่อยให้เกิดขึ้นเจ้าเป็นบิดาที่ไม่ซื่อตรงบุตรชายจึงได้เรียนแบบตอนเด็กๆจิ้นเป่ายังเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่เลยนี่ตอนนี้เป็นเช่นนี้เจ้าจะโทษคนอื่นก็คงไม่ได้จากนี้เจ้าไม่ใช่คนตระกูลเราแล้วแต่เห็นแก่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไว้รอวันไต่สวนคดีความจะหาคนมาพาเจ้าไปตัวอำเภอจะได้ดูให้รู้เสียหน่อยแล้วกันหากแม่เจ้าไม่เป็นอันใดเมื่อนางกลับมาเจ้าก็ดูแลนางให้ดีๆเธออายุปูนนี้แล้วยังต้องติดคุกติดตารางล้วนเป็นเพราะลูกไม่รักดีอย่างเจ้าอึกหลีซานฟังมากๆเข้าท้ายที่สุดก็กระอักเลือดออกมาบุตรชายของเขาบุตรชายอันเป็นที่รักคนเดียวแท้ๆอีกด้านหนึ่งหลีจิ้นเป่าสลึมสลือตื่นขึ้นระหว่างทางส่งตัวไปที่ว่าการอำเภอมองเห็นมันดาและย่าของตนถูกจับตัวไว้ก็ตระหนกตกใจท่านใดนั้นไม่รู้คิดอะไรคว้ามือของหญิงชราไว้แน่นท่านย่าท่านแม่พวกท่านช่วยข้าด้วยถ้าหากการจับตัวคนไปขายเป็นทาสโทษถึงแก่ชีวิตเล่าข้าไม่อยากตายรถห้องขังส่งเสียงดังแก่งๆจากนั้นหลี่จิ้นเป่าพยายามสะกดเสียงแผ่วเบาหลิวซื่อปาดน้ำตาเดิมทีก็ตะโกนจนเสียงแหบแห้งแล้วลูกแม่อาหลี่ผัวจือกลายเป็นฝ่ายสงบสติอารมณ์ได้มากหน่อยแต่ก็ตัวสั่นเทาจะช่วยเจ้าได้อย่างไรเล่าตอนนี้พวกเราถูกจับกันหมดแล้วรู้แบบนี้ก็ไม่ควรให้เจ้าไปสู่ขอซ่งอิงแต่แรกเลยนางเป็นตัวซวยเห็นท่านย่าเป็นท่านให้ข้าทำเยี่ยงนี้ท่านรับโทษแทนข้าต้องได้แน่ๆหลี่จิ้นเป่ารีบกล่าวหลี่ผัวจือชักมือหดกลับทันทีและมองหลานชายอย่างเหลือเชื่อรับโทษแทนนางแก่เท่าขนาดนี้แล้วลำบากตรักตรำมาชั่วชีวิตยังต้องไปตายแทนหลานชายอีกหรือ
หลีผัวจือมองหลานชายผู้นี้ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเดิมที่นางก็ไม่ได้มีหลานชายเพียงคนเดียวครอบครัวบุตรอีกสองคนล้วนมีลูกกันทั้งนั้นเพียงแต่มีหลีจิ้นเป่าที่ปากหวานที่สุดรูปลักษณ์ก็เหมือนบุตรชายลำดับที่สามตอนเด็กๆ ดังนั้นนางจึงเอ็นดูเมื่อก่อนเจ้ายังกล่าวว่าไว้ข้าแก่เท่าแล้วจะตอบแทนคุณข้าถุยเจ้าก็ตอบแทนคุณข้ายิ่งนี้น่าหรือมิหนำซ้ำยังคิดลากข้าไปตายด้วยหลีผัวจือโกรธเกรี้ยวจะแย่นางรักและทนุถนอมหลานชายแต่ไม่เคยคิดจะไปตายแทนหรอกนะอีกอย่างชั่วชีวิตนี้นางไม่เคยได้เสพสุขสำราญอะไรทั้งสิ้นหลีจิ้นเป่าตะลึงงันเขาคิดว่าหญิงชรารักและเอ็นดูเขาขนาดนั้นจะต้องยินยอมเป็นแน่นอกจากนั้นอยู่มาตั้งนานขนาดนี้แล้วอีกไม่กี่ปีก็คงต้องตายจากไปทว่าเขาเยาว์วัยขนาดนี้แลกกันไม่ถือว่าสมควรหรือท่านแม่หลี่จิ้นเป่าเปลี่ยนเป้าหมายหลิวซื่อพลันสะดุ้งเฮือกรู้สึกผิดหวังและปวดใจเล็กน้อยแต่มองดูบุตรชายเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยที่ตนให้กำเนิดมาก็รู้สึกย่ำแย่เกินบรรยายแม่ก็อยากรับโทษแทนเจ้าเช่นกันแต่เมื่อครู่ตอนคนเหล่านั้นมาไม่ได้สารภาพว่าเป็นเจ้าหรอกหรือแม่รับโทษแทนแล้วพวกเขาจะให้อภัยเจ้าได้หรือหลิวซื่อกล่าวด้วยความเศร้าใจหลี่จิ้นเป่าได้ฟังดังกล่าวรู้สึกประหนึ่งฟ้าผ่านั่นสิต่อให้มีคนรับโทษแทนเรื่องเหล่านั้นก็มีเขาเป็นผู้ลงมือและพยานบุคคลรู้จักแค่เขาเท่านั้นหากข้าตายไปพวกท่านก็จะพอใจแล้วสินะหลี่จิ้นเป่าพลันระเบิดอารมณ์โมโหหลิวซื่อตระหนกตกใจไอ้ลูกอกตันยูเจ้าพูดจาเช่นนี้ไม่เป็นการทิ่มแทงใจแม่หรือแม่อยากให้เจ้าไปตายเมื่อไรกันก็เพราะท่านตอนข้ายังเด็กท่านบอกข้าว่าบิดามารดาแท้ๆของซ่งอิงมาจากตระกูลคนใหญ่คนโตท่านให้ข้าเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับซ่งสวินให้ข้าทำให้ซ่งอิงชื่นชอบภายภาคหน้าจะได้แต่งนางเข้ามาในครอบครัวแต่ผลสุดท้ายนางถูกคนเขาทอดทิ้งแล้วกลับไม่เหมือนที่ข้าคิดไว้เลยสักนิดหลี่จิ้นเป่าสติหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยหลิวซื่อถลึงตาโตจ้องมองเขาความทรงจำวนกลับคืนมานึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นจบตอนที่277ตอนที่278ความถูกต้องความยุติธรรมศีลธรรมและเกียรติยศชีวิตซ่งอิงตั้งแต่เด็กก็แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆคนตระกูลซ่งรวมไปถึงซ่งเหล่าเกินปฏิบัติต่อนางอย่างเกรงใจมากหญิงสาวตามชนบทน้อยคนนักที่จะเรียนปักลวดลายส่วนมากจะเรียนรู้การเย็บผ้าเป็นหลักอย่างไรเสียการปักลวดลายต้องมีอาจารย์ฝีมือดีๆสักคนแตกต่างกับการเย็บผ้าฝึกทำได้ง่ายทั้งยังหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วยแต่ทว่าตอนซ่งอิงยังเด็กซ่งเหล่าเกินก็ใช้จ่ายเงินก้อนๆหนึ่งเชิญหญิงวัยกลางคนในหมู่บ้านที่ปักลวดลายได้มาสอนนางตัวต่อตัวให้นางลงนาข้าวน้อยครั้งมากแม้แต่งานประเภทตัดหญ้าตัดฟืนก็ไม่ค่อยให้นางทำสักเท่าไหร่แต่เด็กคนนั้นก็ยังรู้ความไม่น้อยเป็นฝ่ายยื่นมือไปช่วยด้วยตนเองฐานะของซ่งอิงเป็นที่เล่าลือไปทั่วมาโดยตลอดมีคนไม่รู้เท่าไรมาถามไถ่ซ่งเหล่าเกินแต่ก็ยังคงไม่ได้ความอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าใครล้วนรู้ว่าตระกูลซ่งมีญาติซึ่งเป็นตระกูลบรรดาศักดิ์นางอยากให้บุตรชายได้แต่งกับคนที่มีฐานะผิดตรงไหนเล่าประการแรกตระกูลซ่งไม่ได้แย่ต่อให้บิดามารดาแท้ๆของซ่งอิงไม่รับเลี้ยงนางครอบครัวซ่งก็จะมอบสินเดิมดีๆติดตัวให้นางเช่นกันตระกูลซ่งเป็นตระกูลใหญ่ภายภาคหน้าได้เกี่ยวดองกันจะได้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลประการที่สองหากรับตัวไปบุตรชายนางก็จะได้เป็นลูกเขยตระกูลบรรดาศักดิ์เท่ากับก้าวเดียวข้ามถึงแดนสวรรค์เชียวนะหลิวซื่อไม่อยากเชื่อเลยว่าบุตรชายจะกล่าวโทษนางหลี่จิ้นเป่าเหมือนบ้าคลั่งไปแล้วตอนเด็กข้าชอบเล่นกับซานนิวตระกูลหวังที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วท่านพูดไว้อย่างไรท่านกล่าวว่าซานนิวมีน้องชายสองคนมองดูก็รู้ว่าเป็นภาระท่านให้ข้าอยู่ให้ห่างจากนางเข้าไว้ข้าไม่เชื่อฟังท่านก็ชี้นิ้วด่าทอซานนิวต่อว่าจนเขาหนีเปิดไปข้าเรียนหนังสือสู้ซ่งสวินไม่ได้ท่านบอกข้าว่าในเมื่อสู้ไม่ได้เช่นนั้นก็ต้องทำให้ซ่งสวินไม่ได้เรียนด่างอนนั้นข้าและเจียงจือชางจึงได้พูดให้ร้ายเขาต่อหน้าผู้เฒ่าซ่งล้วนเป็นเพราะท่านเป็นท่านที่ให้ข้ารอซ่งอิงนางถูกรับตัวไปแล้วนางไม่ได้แยแสข้าเลยเป็นท่านที่ให้ข้าคิดหาวิธีติดต่อกับนางเป็นเพราะท่านทั้งนั้นหลิวซื่อได้ยินแรกเริ่มรู้สึกแทงใจดำและนึกเสียใจภายหลังแต่ฟังไปฟังมากลับบันดาลโทสะขึ้นมาเช่นกันเป็นเพราะนางหรือใช่แรกเริ่มเรื่องซานนิวนั่นเป็นฝีมือนางแต่เรื่องเกี่ยวกับตระกูลซ่งหลังจากนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นความคิดของตัวบุตรชายเองนี่นางเพียงแต่คอยยุยงส่งเสริมอยู่ข้างๆคิดว่าบุตรชายทำได้ดีฉลาดเฉลียวไม่น้อยข้าให้กำเนิดเจ้าเลี้ยงดูเจ้า
เจ้าก็คิดกับคนเป็นแม่อย่างนี้น่าหรือข้ามีเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวไม่ว่าอะไรข้าก็ให้เจ้าทุกสิ่งอย่างเพราะหวังดีกับเจ้าทั้งนั้นหากไม่ใช่เพราะเจ้าตอนนี้ข้าก็คงไม่นั่งอยู่ในรถห้องขังนี้เจ้ายังริอาจพูดจาแบบนี้กับข้าเจ้านี่มันอกตันอยู่จริงๆหลิวซื่อส่งเสียงตะโกนลั่นเหตุใดชะตาชีวิตของนางจึงทุกข์ระทมอย่างนี้นะข้าให้ท่านให้กำเนิดข้าหรือท่านเป็นหญิงปากจัดคนหนึ่งหญิงปากคอเราะร้ายคู่ควรเป็นแม่ข้าด้วยหรือหากท่านไม่ได้ให้กำเนิดข้าไม่แน่ว่าข้าจะได้ไปเกิดเป็นลูกของคนอื่นแล้วหลี่จิ้นเป่าคิดเพียงแค่ตัวเองจะต้องตายแล้วจึงไม่กลัวไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นหลิวซื่อได้ยินก็โมโหเป็นฟืนไฟนางลุกขึ้นมาในรถห้องขังแคบๆอย่างกระทันหันคว้าตัวหลี่จิ้นเป่าไว้แล้วออกแรงตวัดมือตีลงไปหลี่ผัวจือไม่สนใจแล้วเช่นกันหากเป็นเมื่อก่อนนางคงด่าทอลูกสะใภ้เป็นแน่แต่ตอนนี้น่าหลานชายยังริคิดให้นางแบกรับโทษแทนเลยหัวซื้อเสี้ยงสายหน้านำตัวไปส่งยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคดีความนี้นายอำเภอให้ความสำคัญอย่างยิ่งวันรุ่งขึ้นจึงเริ่มดำเนินการไต่สวนทันทีวันนี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยในหมู่บ้านล้วนมามุงดูถึงที่ว่าการอำเภอนายอำเภอไว้หน้าหัวหน้าหมู่บ้านซ่งโดยชาวบ้านยืนดูอยู่ในลานกว้างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างใกล้ทีเดียวหลายปีมานี้ในหมู่บ้านมีขโมยลักพาตัวเด็กเพียงหลี่จิ้นเป่าคนเดียวหัวหน้าหมู่บ้านจึงจำเป็นต้องมาที่นี่ด้วยอีกทั้งเขาโกรธไม่เบากลัวว่าตนเองจะบันดาลโทสะจนหน้ามืดเป็นลมไปจึงพกไม้ค้ำยันมาด้วยโดยเฉพาะเขามองดูภาพการไต่สวนในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของที่ว่าการอำเภอขณะเดียวกันก็รู้สึกปวดใจจนน้ำตาคลอเป็นเด็กที่เขาเห็นมาตั้งแต่ยังเล็กจนเติบใหญ่เพิ่งอายุ 17-18 ปีเหตุใดจึงเลวร้ายได้ขนาดนี้ไม่รู้ความไม่รู้จักความถูกต้องความยุติธรรมศีลธรรมและเกียรติยศทุกคนดูท่านนายอำเภอพิจารณาคดีเอาไว้ให้ดีๆหลังกลับไปบรรดาผู้เฒ่าผู้น้อยต้องไปคุกเข่าสำนึกตนที่หอบรรพบุรุษทั้งหมดตรึกตรองให้ดีว่าพวกเจ้าสั่งสอนบุตรหลานดีแล้วหรือไม่ลุ่มหลงในเงินทองแล้วจะมีประโยชน์อะไรทำให้เด็กกลายเป็นเช่นนี้จะมีหน้าไปสู้บรรพบุรุษได้อย่างไรหัวหน้าหมู่บ้านหลี่ส่งเสียงตะโกนใส่ผู้เฒ่าผู้น้อยของหมู่บ้านที่มาจบตอนที่278ช่อง Audio Romance ตอนที่279ลงโทษคนของหมู่บ้านซิ่งฮวาต่างไม่กล้าเอ่ยปากพูดจาใดๆวันนี้มากันหลายสิบคนมีตัวแทนตระกูลซ่งตัวแทนตระกูลหลี่ตระกูลหนิวตระกูลหวังและตระกูลเป่าซ่งอิงเป็นผู้ถูกกระทำแน่นอนว่าต้องมาด้วยเช่นกันโดยมีซ่งเหล่าเกินและซ่งสวินมาเป็นเพื่อนบิดาเขารวมไปถึงลุงและอาก็อยากมาเช่นกันแต่ถูกซ่งเหล่าเกินห้ามไว้เรื่องระดับนี้หัวหน้าตระกูลอยู่ก็ใช้ได้แล้วส่วนซ่งสวินเพราะเรียนหนังสืออยู่ในตัวอำเภอพอดีดังนั้นไม่ต้องนั่งรถลามาให้ยากซ่งเหล่าเกินสงสารลาของซ่งอิงเช่นกันคนของครอบครัวหลี่บัดนี้เงยหน้าไม่ขึ้นใบหน้าแต่ละคนมีแต่ความอับอายลุกลนวันนี้หลี่ซานก็อยู่ที่นี่เช่นกันแต่หลังจากกระอักเลือดไปเมื่อวันร่างกายก็ย่ำแย่มากมึนงงลืมตาไม่ขึ้นคนตระกูลหลี่จึงไม่ใยดีเขาแล้วด้านในนายอำเภอพาตัวผู้กระทำผิดมาทีละคนจนครบคนที่ปลอมตัวเป็นผู้คุ้มกันประจำบ้านผ่านการไต่สวนแล้วเป็นความจริงที่พวกเขาไม่รู้เบื้องหลังเรื่องราวแต่ละคนจึงถูกลงไม้โดยไป30ทีก่อนปล่อยตัวไปแน่นอนว่าเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีว่าต่อให้ขาดแคลนเงินสักเท่าไรยามรับงานก็ต้องถามไถ่ให้ชัดเจนเสียก่อนเมื่อหลักฐานชัดเจนสุดท้ายจึงประกาศคำตัดสินคนต้นคิดอย่างหลี่จิ้นเป่าตลอดจนหูจ่านและชุยเหนียงจือลักพาตัวคนไปขายเป็นค่าทาสตามกฎหมายกำหนดให้ต้องโทษแขวนคอจะตบรางวัลให้ดำเนินการช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนส่วนการลงทันกำหนดให้ดำเนินการในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวโบราณมีคำกล่าวว่าช่วงคาบเกี่ยวระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวทุกสิ่งในโลกเริ่มเหี่ยวเฉาและมีแต่ความหนาวเหน็บกลิ่นอายแห่งความตายมาเยือนจึงสามารถลงโทษขั้นเด็ดขาดได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการลงทันตามชะตาฟาลิขิตดังนั้นนอกจากอาชญากรที่ประพฤติขัดต่อกฎหมายซึ่งหน้าผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งหลี่จิ้นเป่าแม้รู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแต่หลังมีคำตัดสินลงมาจริงๆก็ยังคงตกใจจนเป็นลมล้มพับไปอีกครั้งส่วนหลิวซื่อบ้าไปแล้วก็ไม่ปานก้มลงขกศีรษะกับพื้นณตรงนั้นอ้อนวอนไม่หยุดหย่อนถึงขั้นพุ่งไปทางซ่งอิงและด่าทอไม่หยุดหย่อนดูหน้าเวทหน้าถึงที่สุด
ซ่งอิงออกปากโต้แย้งอย่างไรเสียเรื่องการพิจารณาลงโทษนางก็ไม่อาจยื่นมือไปข้องเกี่ยวได้อยู่แล้วอีกอย่างเพราะถูกจับตัวจึงรับผิดแต่หากไม่ถูกจับละป่านนี้คงแอบหัวเราะเยาะอยู่กระมังหลี่ผัวจือและหลิวซื่อไม่มีส่วนรู้เห็นในแผนการนี้แต่เพราะไม่ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ดีๆจึงถูกตัดสินโทษให้จ่ายเงิน100ตำลึงครึ่งหนึ่งถูกยึดครึ่งหนึ่งชดใช้ให้ซ่งอิงผู้เป็นเหยื่อคนกลางค้ามนุษย์แน่นอนว่าได้รับการชดใช้ด้วยเช่นกันโดยนำเงินที่หูจ่านได้รับส่งคืนไปทั้งหมดนั่นเป็นคนกลางค้ามนุษย์อย่างถูกต้องทางการหลวงให้การรับรองจึงแตกต่างกับหัวขโมยลักพาตัวเด็กหลี่จิ้นเป่าถูกลากตัวออกไปไม่รู้เหตุใดหลี่ผัวจือจึงไม่ส่งเสียงโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นถึงขั้นว่ามองเห็นซ่งอิงก็ยังไม่พูดจาอะไรทั้งนั้นคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าหลี่จิ้นเป่าทำตัวเองแท้ๆแต่จะร้ายจะดีก็เป็นเด็กที่เห็นมาจนเติบใหญ่ดังนั้นเมื่อได้ฟังการพิจารณาคดีความแล้วจึงหดหูใจชั่วขณะไม่ใช่เพราะเห็นใจส่วนใหญ่เป็นความกระสับกระส่ายไม่สบายใจก่อนหน้านี้คิดว่าเพียงลูกๆในครอบครัวไม่ต้องเผชิญความหนาวเหน็บและหิวจนท้องกิ่วก็คงเติบโตขึ้นมาได้แต่งภรรยาแล้วให้กำเนิดบุตรสืบทอดกิจการครอบครัวเลี้ยงดูผู้เฒ่าจนวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ตอนนี้กลับพบว่าแท้จริงแล้วเด็กก็เดินทางผิดได้เช่นกันมารู้เอาตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วเมื่อก่อนหลิวซื่อเป็นคนกระปรี้กระเปร่ายิ่งกว่าใครบัดนี้ซุดอยู่บนพื้นดวงตาบวมเปล่งจนเป็นก้อนขนาดใหญ่ผมเผ้ายุ่งเหยิงหน้าอนาถไม่แพ้กันแต่ละคนล้วนรู้สึกหวาดกลัวในจิตใจขึ้นมาไม่น้อยนี่หากเป็นเด็กๆในครอบครัวตัวเองจะทำอย่างไรหัวหน้าหมู่บ้านพูดถูกได้เงินได้ทองไปมากมายเพียงใดหากเด็กๆไม่รู้จักแยกแยะก็สูญเปล่าอยู่ดีเรื่องชดใช้เงินนี้มีทางการขุนนางเป็นฝ่ายจัดการในวันที่พิจารณาคดีความก็ส่งคนมุ่งหน้าไปค้นบ้านหลี่ซานพลิกค้นหาไปทั่วในบ้านทั้งหม้อหายเศษอิฐเศษปูนจนเละเทะไปหมดท้ายที่สุดเจอเงิน18ตำลึงเงินซึ่งถือว่าไม่น้อยทีเดียวหลี่ซานผู้นั้นล้มป่วยมาเนิ่นนานขนาดนี้ค่าใช้จ่ายปกติแต่ละวันมากมายอย่าบอกใครทว่าครอบครัวหลี่ซานยังมีที่ดินโดยมีที่นาอุดมสมบูรณ์หมู่ที่นาแห้งแล้ง10หมู่หลี่ซานเพิ่งแยกครอบครัวการมีสมบัติตกทอดในครอบครัวเช่นนี้ตามจริงนับว่ามั่งคั่งเช่นกันอย่างไรเสียครอบครัวบุตรลำดับที่3ของตระกูลหลี่ก็ยังได้บ้านมาด้วยขณะที่อีก2ครอบครัวที่เหลือล้วนถูกขับไล่จบตอนที่279ตอนที่280การอบรมสั่งสอนรวมที่นาอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มากันง่ายๆจึงไม่สามารถเอามาชดใช้แทนเงินได้แน่ท้ายที่สุดหลี่ผัวจือจึงเอ่ยปากนำที่ดินแห้งแล้งกับเงิน18ตำลึงที่มีจ่ายเป็นค่าชดใช้ทั้งหมดซึ่งซ่งอิงได้รับไปครึ่งหนึ่งเงินนี้ไม่ใช่เงินที่ได้มาจากเรื่องที่ดีรับเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันบัดนี้เพิ่งเกิดเรื่องทุกคนจะตำหนิว่าหลี่จิ้นเป่าเป็นคนชั่วช้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้าโดยเฉพาะหลังจากที่เขาถูกลงโทษแล้วความรู้สึกที่ทุกคนมีต่อคนชั่วก็จะจางลงถึงเวลาบุตรชายนางได้เข้าเรียนอย่างมีความสุขดีหลี่จิ้นเป่าคงเสียชีวิตแล้วนำซ้ำนางยังครอบครองที่นาของครอบครัวเขาอีกคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคนไม่สบายใจแน่นอนว่านางครอบครองอย่างมีเหตุมีผลจึงไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดเช่นกันท่านปู่หัวหน้าหมู่บ้านที่นานี้ข้าจะบากหน้ารับเอาไว้แล้วกันเจ้ากับเพียงแต่ตอนนี้ยังไร้ร่องรอยลูกชายข้าดังนั้นข้ายินดียกผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวเป็นเวลา5ปีให้เพื่อเป็นการอุทิศแก่เขาในหมู่บ้านมีเด็กที่ไร้บิดามารดาอยู่หลายคนไม่ใช่หรือเจ้ากะใช้เป็นอาหารเลี้ยงปากท้องให้พวกเขาท่านว่าดีหรือไม่เจ้ากะซ่งอิงกล่าวที่นางได้มาคือที่ดินแห้งแล้ง7หมู่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของนางเองก็หาเงินซื้อได้เช่นกันนางจึงมอบที่นาให้หมู่บ้านเสียสิ้นเรื่องแต่จะโยนให้คราวเดียวเลยคนอื่นก็จะจำได้เพียงประเดี๋ยวเท่านั้นแต่หากแบ่งให้5ปีทำเช่นนี้ไปทุกๆปีนานวันไปคนจะจดจำนางได้อย่างดีทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นแนวคิดของเซียนสวรรค์ต่างหากเล่าการเป็นเซียนคือความฝันในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนางต้องเห็นผลประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดับแรกจึงจะถูกตกลงค่าขอบคุณเจ้าแทนเด็กๆ เหล่านั้นด้วยเรื่องราววันนี้เป็นการตัดสินของท่านนายอำเภอเจ้าก็อย่าได้ใจเสียหรือรู้สึกผิดไปเล่าหลี่จิ้นเป่ากระทำเรื่องไม่ถูกต้องย่อมได้รับการลงโทษเป็นธรรมดาจากนี้ใครริอาจพูดจาเหลวไหลต่อหน้าเจ้าเจ้ามาบอกกับข้าข้าจะไปลงโทษเขาเองหัวหน้าหมู่บ้านซ่งเข้าใจเรื่องราวเป็นอย่างดีคนเราน่าลืมง่ายตอนนี้ซ่งอิงไม่มีบุตรแล้วนางกลายเป็นเหยื่อผู้อ่อนแอดังนั้นหลี่จิ้นเป่าจึงสมควรตายแต่ในวันข้างหน้าเมื่อหลิวซื่อไม่มีบุตรแล้ว
นางเป็นฝ่ายที่น่าเห็นใจก็ไม่แน่ว่าจะมีคนคิดว่าซ่งอิงหาเรื่องให้หลี่จิ้นเปล่าซ่งเหล่าเกินเดิมคิดจะเกลี้ยกล่อมนางให้จัดการกับที่นาแปลงนี้อยู่แล้วเมื่อซ่งอิงเป็นฝ่ายเอ่ยปากเองแบบนี้จึงทำให้เขาพึงพอใจยิ่งและประหลาดใจเล็กน้อยเด็กคนนี้ฉลาดเฉลียวกว่าที่เขาคิดไว้จริงๆคนจำนวนมากก็กลุ่มเดินกลับหมู่บ้านไปพร้อมกันต่างเดินเท้ากลับบรรดาลุงๆและผู้เฒ่าเหล่านี้เรี่ยวแรงฝีเท้าดีทั้งยังเสียดายเงินเกินกว่าจะเช่ารถเกวียนวัวลากจูงอีกทั้งยังมีเวลาเหลือเฟือจึงเดินเท้าไปอย่างสบายๆแม้ซ่งอิงมีเงินแต่ผู้อาวุโสจำนวนมากอยู่ตรงหน้าต้องวางตนให้อ่อนน้อมเสียหน่อยจึงคอยเดินประคองผู้เฒ่าตระกูลตนอยู่ข้างๆหลี่ผัวจือและหลิวซื่อเดินกลับบ้านเช่นกันทว่าหลิวซื่อถูกหลี่ผัวจือลากอยู่นี่คือภรรยาของบุตรชายนางต่อให้หลานชายตายแล้วนางก็ยังมีบุตรชายอยู่นี่คือลูกสะใภ้ไม่ดูแลครอบครัวแล้วใครจะดูแลบุตรชายนางล่ะทุกคนไม่สนใจพวกเขาไม่แม้แต่จะเหลียวตามองด้วยซ้ำหลังกลับไปหัวหน้าครอบครัวแต่ละครัวเรือนไปประชุมกันที่หอบรรพบุรุษหัวหน้าหมู่บ้านทรงพูดอย่างมีหลักการและเหตุผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะเริ่มดำเนินการอบรมสั่งสอนด้วยคำพูดบ้านหลังอบรมสั่งสอนเป็นที่เรียบร้อยแต่ละตระกูลแต่ละครอบครัวล้วนเคร่งครัดมากกว่าเมื่อก่อนเด็กโตเด็กเล็กแต่ละครอบครัวมายืนต่อแถวกันในลานบ้านจากนั้นหัวหน้าครอบครัวเริ่มตรวจสอบว่าเด็กๆเหล่านี้ได้กระทำเรื่องไม่ดีในช่วงไม่กี่ปีมานี้บ้างหรือไม่เด็กที่รู้ความได้รับการเชยชมเด็กที่กระทำเรื่องแย่ๆต้องถูกทำโทษแต่ก็มีบางครอบครัวที่ให้ท้ายเด็กๆมากหน่อยต่างก็ถูกเอ่ยถึงและรับการอบรมชุดใหญ่ดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้กลับบ้านไปก็อบรมสั่งสอนและลงโทษเด็กๆครอบครัวตัวเองชุดใหญ่โดยที่ไม่มีใครกล้าห้ามไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้ลูกหลานตัวเองกลายเป็นแบบหลี่จิ้นเป่าซ่งอิงอยู่ในลานบ้านเงี่ยหูฟังอย่างถี่ถ้วนทักษะการฟังนางดีเยี่ยมเสียงเด็กร้องไห้ก็ค่อนข้างแหลมทั้งนั้นดังนั้นจึงได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องห่มร้องให้ดังมาจากหลายบ้านทีเดียวหากเอ่ยว่าในหมู่บ้านนี้เด็กครอบครัวใดน่าเวทนาที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นครอบครัวหนิวเมื่อก่อนหนิวซานซานเป็นลูกสมุนมือหนึ่งข้างกายหลี่จิ้นเป่าก่อนหน้านี้ก็ถูกบิดาเคี่ยนตีไปแล้ววันนี้ครอบครัวหนิวถูกหัวหน้าหมู่บ้านซ่งเอ่ยนามอีกดังนั้นหัวหน้าครอบครัวหนิวจึงทำการอบรมสั่งสอนก่อนจะลงโทษอีกครั้งจบตอนที่280ช่อง Audio Romance เรื่องข้ามพบมาทำสวนปลูกผักตอนที่281ผลกรรมที่สร้างความทุกข์กายทุกใจนิวซานซานรู้สึกคล้ายฟ้าจะถล่มบิดาเขาเปลี่ยนไปท่านปู่ก็เปลี่ยนไปเช่นกันแม้แต่มารดาเขาก็ไม่ปกป้องเขาแล้วใช่แล้วพวกเขาพูดอีกว่าเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงพี่หลี่จะต้องตายพี่หลี่เป็นขโมยลักพาตัวเด็กเป็นนักโทษเรื่องราวดังกล่าวทำเอาหนิวซานซานและเด็กไม่รู้ความอีกกลุ่มถึงกับตะลึงงันเจ้าของร่างถือได้ว่าถูกหนิวซานซานพร้อมพรรคพวกทำร้ายจนเสียชีวิตซ่งอิงไม่อาจลงไม้ลงมือกับเด็กเหล่านี้ได้เพราะนางรู้เช่นกันว่าพวกเขาไม่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่บิดามารดาและญาติล้วนยุ่งอยู่กับการทำมาหากินจึงไม่มีคนบอกกล่าวว่าอะไรถูกอะไรผิดเจ้าของร่างเดิมถึงขั้นค่อนข้างเห็นใจเด็กเหล่านี้ด้วยซ้ำอย่างไรเสียก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเคยเห็นตั้งแต่ยังแบเบาะโดยเฉพาะยามที่เพิ่งกลับจากเมืองหลวงแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าของหมู่บ้านซิ่งฮวาเจ้าของร่างล้วนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนับประสาอะไรกับเด็กๆพวกนี้ดังนั้นจะให้ทุบตีหรือเข่นฆ่านั้นคงเป็นไปไม่ได้ซ่งอิงถามตัวเองนางทำไม่ได้เช่นกันเป็นอย่างตอนนี้ก็ดีเหมือนกันถูกตีหลายที่หน่อยต่อไปพวกเขาเติบใหญ่แล้วก็จะได้ไม่ลืมเรื่องโง่เขลาที่หลี่จิ้นเป่ายุให้ทำเหล่านั้นจำใส่ใจเอาไว้ชั่วชีวิตจะได้มีสติอยู่เสมอเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กๆในหมู่บ้านความเคืองโกรธในใจซ่งอิงก็มาลายหายไปในเมื่อหลี่จิ้นเป่าถูกตัดสินโทษแล้วหัวหลินก็ควรกลับมาได้แล้วเช่นกันคงไม่ดีนักหากมัวให้เจ้าหน้าที่ขุนนางช่วยตามหาตัววันรุ่งขึ้นซ่งอิงไปดูนาข้าวรอกระทั่งตกเย็นบุตรชายของนางก็ถูกเจอตัวและพากลับมาซ่งอิงไม่ได้โง่เขลาให้ผู้สมเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แล้วคอยอยู่ในป่าใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านซิ่งฮวาพอเห็นคนของทางการขุนนางก็โผล่หน้าออกมาจากนั้นจึงถูกพาตัวกลับมาตามแผนที่วางไว้อย่างแนบเนียนเพื่อทำให้ดูเหมือนเผชิญความยากลำบากมาจึงทำให้เสื้อผ้าบนตัวผู้สมขาดเล็กน้อยและใบหน้าสกปรกมอมแมมดูน่าสงสารเป็นพิเศษตอนกลับมาซ่งอิงอบกอดบุตรชายเอาไว้อย่างมารดาผู้แสนดีบีบน้ำตาสองหยดจากนั้นกล่าวขอบคุณคนของหยาเหมือนยกใหญ่
หลิวซื่อเดิมทีก็สภาพอารมณ์และจิตใจไม่มั่นคงอยู่แล้วเมื่อเห็นลูกของซ่งอิงกลับมาก็ยิ่งรู้สึกว่างโหงในใจบุตรชายของนางจะต้องตายทว่าซ่งอิงตามตัวบุตรชายกลับมาได้แล้วซ่งอิงไม่สูญเสียอะไรทั้งนั้นแต่บุตรชายนางกลับต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่ไม่ยุติธรรมเลยน่าเสียดายหลิวซื่อไม่มีโอกาสได้วิ่งมาพูดจาเหลวไหลต่อหน้าซ่งอิงเพราะหลี่ผัวจือไม่ยอมปล่อยให้นางไปหลี่ผัวจือมีชีวิตอยู่มาปูนนี้แล้วถือว่าที่มีไหวพริบเช่นกันหลังรู้ทันหลานชายนางพลันเข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นการพัวพันกับซ่งอิงไม่เลิกราไม่ใช่เรื่องดีแน่อีกอย่างเมื่อไม่มีหลานชายแล้วหลิวซื่อจะเอะอะวายให้ได้อะไรขึ้นมาการอยู่บ้านดูแลบุตรชายของนางให้ดีต่างหากจึงจะถูกต้องเหมาะสมร่างกายของหลิวซื่อไม่แข็งแรงไม่อาจให้กำเนิดบุตรได้อีกตั้งนานแล้วดังนั้นหลี่ผัวจือจึงวางแผนไว้ดิบดีเช่นกันว่ารอบุตรชายร่างกายหายดีเป็นปลิดทิ้งเมื่อไรค่อยให้ยาร้างภรรยาจากนั้นซื้อที่ดินอุดมสมบูรณ์สักสังหมู่แล้วซื้อหญิงจากครอบครัวยากจนสักคนมาให้กำเนิดทายาทให้แก่บุตรชายนางและบุตรชายลำดับที่3ต่างถูกตัดออกจากตระกูลส่วนลูกชายอกตันยูทั้ง2คนก็ถือว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกนางต้องดำเนินชีวิตให้รอบคอบเข้าไว้หลี่ผัวจือกัดฟันแน่นคว้าตัวหลิวซื่อเอาไว้และออกแรงบีบในใจถึงขั้นเกลียดหลิวซื่อที่เคยเป่าหูหลานชายให้ขอซ่งอิงแต่งงานหากไม่ใช่เพราะหลิวซื่อหลานชายนางคงไม่มีทางไม่รู้ความขนาดนั้นซ้ำร้ายยังคิดจะให้คนแก่รับโทษแทนอีกด้วยแต่ร่างกายหลี่ซานก็ไม่ได้ฟื้นตัวได้ง่ายขนาดนั้นหลังรับรู้ว่าหลี่จิ้นเป่ากลายเป็นนักโทษประหารชีวิตก็กระอักเลือดอีก2ครั้งจากนั้นเขาก็ร่างกายทรุดโทรมอ่อนแรงไปในทันทีอาการป่วยคราวนี้สาหัสกว่าตอนแรกเสียอีกหลี่ผัวจือปิดประตูมิชิดแล้วเอ่ยปากด่าทอหลิวซื่อหลิวซื่อเดิมทีก็เก็บกดความเดือดดาลเอาไว้ในใจจึงไม่มีความคิดจะปรนิบัติดูแลสามีเลยสักนิดวันหนึ่งตอนกลางดึกถ่อไปตัวอำเภอเฉกเช่นคนเสียสติใช้ชีวิตอย่างไม่สนเหตุผลครอบครัวบุตรลำดับที่3ของตระกูลหลี่ถูกผู้คนต่อต้านเป็นธรรมดาที่จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหลี่ผัวจือตัวคนเดียวก็ทำอะไรไม่ไหวเช่นกันทำได้เพียงยืมมือลูกสะใภ้ทำงานเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดหลีซานมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเท่าไรก็ชิงเสียชีวิตไปก่อนหน้าหลี่จิ้นเป่าเสียแล้วจบตอนที่281ตอนที่282ซ่านชนีถงหลี่ผัวจือถึงกับงุนงงทำอะไรไม่ถูกชีวิตที่เหลือของนางต้องพึ่งพาบุตรชายลำดับที่3แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่เสียแล้วเสียชีวิตไปแล้วนางจะทำอย่างไรเล่ายังไม่ทันจัดงานศพก็วิ่งแจ้นไปบ้านบุตรชายคนโตเอ่ยปากว่าต้องการให้หลี่ต้าเลี้ยงดูนางแม้กล่าวได้ว่าผู้อาวุโสตระกูลหลี่จะเป็นตัวแทนพ่อเท่าหลี่ในการหย่าร้างหลี่ผัวจือผู้นี้แล้วแต่อย่างไรก็ยังเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดหลี่ต้าจะไม่ดูดำดูดีปล่อยให้นางตายหน้าประตูบ้านคงไม่ได้บุตรชายทั้งสองคนจึงตกลงกันว่าพวกเขาจะช่วยทำการเพาะปลูกในที่นาของบ้านสามที่ยังเหลืออยู่โดยพวกเขาไม่ขอรับข้าวสารธัญพืชให้หลี่ผัวจือเอาไว้ใช้เลี้ยงชีพแต่นางยังต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองเรื่องอื่นเลิกคิดไปได้เลยอยากจะให้หลานๆตอบแทนคุณลูกสะใภ้ปรนิบัติและเอาอกเอาใจได้เป็นที่รักชั่วชีวิตนี้คงหมดหวังแล้วเมื่อหลี่จิ้นเป่าถูกลงโทษหลังฤดูใบไม้ร่วงหลิวซื่อเสียคงได้เสียสติโดยสิ้นเชิงครอบครัวฝั่งมารดาก็ไม่กล้ารับกลับไปอยู่ด้วยทำได้เพียงช่วยเหลือเป็นครั้งคราวไม่ถึงขั้นปล่อยให้เสียชีวิตตามถนนแน่นอนว่าเรื่องนี้เอาไว้พูดต่อทีหลังตอนนี้ต้องเอาเรื่องตระกูลหลี่ไว้ก่อนทั้งหมู่บ้านดูกระตือรือร้นทะเยอทะยานเสียกว่าอะไรดีโดยเฉพาะหลังหัวหลินกลับมาซ่งตาและซ่งอู่ล้วนทนุถนอมหลานชายที่เคยหายตัวไปเป็นพิเศษดีต่อเขาเกินบรรยายอีกทั้งสหายของเด็กๆทั้ง3คนก็เพิ่มขึ้นมากที่โรงเรียนในหมู่บ้านชั่วพริบตาก็มีเด็กเข้าเรียนเพิ่มหลาย10คนอาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนทั้งดีใจทั้งลำบากใจเมื่อก่อนเด็กน้อยนิดแค่10กว่าคนเท่านั้นจึงยังพอสอนไหวมาตอนนี้เพิ่มขึ้นตั้งมากมายในชั่วพริบตาจึงไม่ง่ายต่อการสอนเลยจริงๆหัวหน้าหมู่บ้านทรงภาคภูมิใจอย่างมากเด็กๆเล่าเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่ดีเรียนหนังสือแล้วจะรู้เหตุและผลส่วนลีจิ้นเป่าที่เคยเรียนหนังสือเช่นกันนั้นจัดเป็นข้อยกเว้นนอกจากภูมิใจก็มีความกังวลใจด้วยเช่นกันการที่เด็กๆเล่าเรียนหนังสือย่อมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยอาจารย์ประจำโรงเรียนได้รับสู้ซิล1ไม่มากแต่อุปกรณ์การเรียนอย่างผู้กันหมึกกระดาษและจานฝนหมึกจะให้อาจารย์ผู้สอนเป็นคนควักเงินจ่ายให้ก็คงไม่ดีกระมังมีคนส่งเด็กไปเข้าเรียนมากขนาดนี้ก็หมายความว่าคนในครอบครัวจะต้องดำเนินชีวิตกันอย่างประหยัดมัธยัสถ์สุดๆเสียแล้ว
ความหมายของหัวหน้าหมู่บ้านคือเอ้อยาเจ้าพบเห็นโลกภายนอกมามากมายจึงอยากถามไถ่เจ้าว่าพอจะมีวิธีการอันใดทำให้ผู้คนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นหน่อยหรือไม่แน่นอนว่าเจ้าก็ไม่ต้องคิดมากไปเขาไม่ได้ต้องการยาสชิงซือของเจ้าเพียงแค่คิดว่าในหมู่บ้านเรามีเจ้าที่เคยห่างบ้านไปไกลได้พบเห็นอะไรต่อมีอะไรมากมายพ่อเท่ากล่าวอธิบายไม่หยุดเขากลัวว่าซ่งอิงจะคิดเป็นอื่นไปซ่งอิงขมวดคิ้ววิธีการหาเงินยาสชิงซือย่อมไม่ได้เป็นแน่ต่อให้นางยอมสละเงินแบ่งให้คนอื่นใช้จ่ายด้วยแต่พวกเขาก็ต้องรู้จักหาเงินด้วยจึงจะถูกหากแต่ละคนรับรู้กันทั่วหน้าแล้วยังจะขายได้อีกหรืออีกอย่างยาสชิงซือขนย้ายลำบากขายได้ไกลสุดในเมืองยงก็ใช้ได้แล้วและหากทำออกมามากเกินไปก็ขายไม่หมดเช่นกันน่าสิซ่งอิงขบคิดชั่วขณะท่านปู่วางใจได้เจ้ากะข้ารู้ว่าท่านปู่หัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนเช่นไรเขาจนปัญญาแล้วเช่นกันหลายครอบครัวส่งเด็กเข้าเรียนทั้งที่คุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยสุขสบายกันทั้งนั้นอีกทั้งเขาคิดว่าเกิดเด็กๆเล่าเรียนได้ดีจนมีหน้ามีตาขึ้นมาภายภาคหน้าเงินที่ต้องใช้จ่ายก็จะยิ่งมากขึ้นอีกไม่มีเงินแล้วจะทำอย่างไรจะขายที่ทางก็คงไม่ได้กระมังนั่นเป็นถึงหลักฐานของชีวิตเชียวซ่งเหล่าเกินทอดถอนใจเขารู้สึกเสียใจภายหลังเล็กน้อยตอนแรกน่าจะส่งเด็กๆในครอบครัวไปเรียนหนังสือกันให้หมดแน่นอนว่าแค่คิดเท่านั้นหากทำเช่นนั้นจริงครอบครัวเป็นอันต้องสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่ข้าวให้กินด้วยซ้ำก็ดูอย่างครอบครัวบุตรชายคนรองสิส่งสวินตอนนี้เข้าไปเรียนในตัวอำเภอบ้านที่อยู่ก็ยังยืมส่งอิงสองสามีภรรยาคู่นั้นตอนนี้ต่างก็ประหยัดอดออมกันสุดๆไม่ใช่หรือการไม่รับผลประโยชน์ที่เอื้อยามอบให้ก็ถือเป็นสิ่งที่สมควรเช่นกันตระกูลซ่งไม่สามารถสูบเลือดเด็กสาวที่ออกเรือนไปแล้วมาจุนเจือบุตรชายได้จะว่ามีก็มีอยู่เจ้ากะแตกไม่แน่นอนว่าจะทำเงินก้อนโตได้ซ่งอิงกล่าวขึ้นหลังครุ่นคิดเอามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ก็ดีโขแล้วจะหวังให้เจ้าพาทุกคนกลายเป็นเศรษฐีย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซ่านชนีถงสองยังไม่สุรุ่ยสุร่ายขนาดนั้นเลยซ่งเหล่าเกินรีบกล่าวขึ้นทันควันจบตอนที่282 1. ซู่ซิวในสมัยโบราณเมื่อนักเรียนและครูพบกันครั้งแรกจะต้องให้ของขวัญเพื่อแสดงความเคารพซึ่งเรียกว่าซู่ซิวมีการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยของจื้อ 2. ซ่านชนีถงเป็นธิดาเด็กสาวตัวน้อยตามภาพวาดจีนโบราณตามช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่มีถ่วงท่าโปรยเหรียญทองสื่อถึงความหมายการให้โชคลาภความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยช่องออดิโอโรแมนตอนที่283เมล็ดขู่ซิ่งตามจริงซ่งเหล่าเกินไม่ได้คาดหวังว่าหลานสาวจะบอกกล่าววิธีหาเงินให้จริงอย่างไรเสียหากมีวิธีดีๆจริงอย่างว่าเหตุใดจึงไม่เอาไว้ใช้ทำเองทว่าในเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านให้เขาถามเขาเอ่ยปากถามเสียหน่อยก็ไม่เปลืองแรงอะไรไม่คิดว่ายามนี้ซ่งอิงจะมีสีหน้าผ่อนคลายสบายๆซ่งเหล่าเกินเลยรู้สึกคาดหวังไม่น้อยจ้องมองนางอย่างสนอกสนใจเมื่อก่อนตอนที่ข้าอ่านตำราอ่านเจอประโยคหนึ่งที่ว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับกัวหลัวหนึ่งปรากฏอยู่ทั่วชายคาตอนนั้นข้ายังนึกสงสัยอยู่เลยจึงให้พี่สวินไปถามท่านอาจารย์ให้เป็นการเฉพาะจึงได้รู้ว่าที่พูดถึงนั่นคือกัวหลัว2พันเกี่ยวอยู่บนแตง3และเถาวัลย์เลื้อยระยะลงมาใต้ชายคาข้าเห็นหมู่บ้านเราก็มีของประเภทนี้เช่นกันเพียงแต่มันเปลี่ยนชื่อแล้วเรียกว่าเทียนกวาด4ไม่ค่อยนำมาใช้ประโยชน์กันสักเท่าไหร่แต่ในตำรากล่าวไว้อีกว่าใช้รากมันบดเป็นผงขาวบริสุทธิ์งดงามดุจหิมะก็ไม่ปานช้าก่อนชายชราได้ยินดังกล่าวถึงกับตะลึงงันในตำราบอกเอาไว้ใช่แล้วเจ้ากะซ่งอิงพยักหน้าเจ้าพูดให้เข้าใจง่ายหน่อยสิชายชรากล่าวอย่างไม่กลัวเสียหน้าเขาไม่เข้าใจคำพูดของหลานสาวคนรองเลยก็หมายความว่าคนโบราณล้วนรู้ว่าแตงที่เราปลูกเหล่านั้นรากของมันเอามาทำผงได้หลังทำให้เป็นผงก็จะเป็นยาสมุนไพรขายให้ร้านยาก็เป็นอันใช้ได้แล้วแม้ในหมู่บ้านมีคนปลูกไว้ไม่มากนักแต่พวกเรายังมีภูเขาซิ่งนี่ข้าเห็นว่าบนเขามีไม่น้อยเชียวเก็บพวกมันมาเมล็ดพันธุ์ก็เอาไว้ปลูกปีหน้าเปลือกแตงรากแตงล้วนขายได้ทั้งนั้นพูดถึงภูเขาซิ่งตอนนี้ซานซิ่ง5ก็สุกแล้วเช่นกันกระมังข้ารู้เช่นกันว่าซานซิ่งที่นี่รสเปรี้ยวฝาดไม่อร่อยแต่เมล็ดซิ่ง6ก็เป็นยาเช่นกันนี่เด็ดเอามาเผาจื้อ7ก็ขายให้ร้านยาได้ราคาขายไม่ถือว่าต่ำเสียด้วยจริงสิรสชาติที่เปรี้ยวฝาดของซานซิ่งนี่น่าจะขจัดได้โดยการเอาไปต้มน้ำสักครู่แล้วบีบเอาเมล็ดซิ่งออก
จากนั้นค่อยนำเนื้อผลไม้แช่ไว้ในน้ำเย็นเปลี่ยนน้ำทุกวันผ่านไปสัก 5-6 วันก็ใช้ได้แล้วอย่างน้อยส้มอิงก็มีความทรงจำอย่างคนสองโลกของเจ้าของร่างและของตนเองตอนที่เจ้าของร่างอยู่จวนโหยังเคยได้ยินยาประเภทขู่ซิ่งเหริน8อีกด้วยตอนนั้นยังเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจอยู่เลยเพราะบ้านนางอยู่แถวๆภูเขาซิ่งเมื่อได้ยินยาที่ทำจากเมล็ดซิ่งก็รู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระชาติก่อนส้มอิงชื่อการกินทั้งยังอ่านหนังสือเบตเตล็ดผ่านตามาไม่น้อยผลไม้ป่าในชีวิตนี้ไม่ได้หาเจอกันได้ง่ายในพัพชาติก่อนตอนนี้ซิ่งจืดก้าวสุกแล้วนางจึงค่อนข้างตื่นตาตื่นใจไม่น้อยหากไม่ใช่เพราะระยะนี้มีเรื่องราวมากมายนางก็คงลงมือทำผลไม้แช่อิ่มตั้งนานแล้วครอบครัวอื่นย่อมเสียดายเงินเกินกว่าจะทำผลไม้แช่อิ่มเนื่องจากมีต้นทุนสูงลิ่วชายชราส่งฟังแล้วรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเจ้ากำลังบอกว่าของในหมู่บ้านเราอย่างรากเทียนกวาขายได้เงินจริงหรือส่งเหล่าเกินขบคิดเทียนกวาเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษหากพูดถึงก็ไม่ได้อร่อยแต่อย่างใดแต่แทบทุกครัวเรือนจะปลูกเอาไว้เล็กๆน้อยๆแม้แต่ตามเขาก็มีไม่น้อยเช่นกันได้สิเจ้ากะทว่าทางที่ดีที่สุดรอหลังฤดูใบไม้ร่วงค่อยขุดรากตอนฤดูร้อนยังใช้ไม่ได้เจ้าค่ะส่งอิงแนะเมื่อนางมีความสนใจสิ่งใดก็จำต้องค้นคว้าวิจัยให้เข้าใจถ่องแท้รากสิ่งนี้ทำเป็นผงก็คือเทียนฮวาเฟิ่น10พัพชาติก่อนถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ราคาสูงเชียวละชายชราขยับปากเล็กน้อยผงนี้ทำง่ายหรือไม่ทำง่ายเจ้ากับปลอกเปลือกออกแล้วหั่นเป็นแผ่นๆทำให้แห้งก็ใช้ได้แล้วส่วนเมล็ดซิ่งนั้นใช้วิธีการง่ายที่สุดก็ได้เช่นกันอย่างแรกคือเอาไปตากแดดให้แห้งอีกอย่างก็คือเอาเมล็ดซิ่งไปคั่วเมื่อเป็นสีเหลืองนวลก็ใช้ได้แล้วแต่ท่านปู่หมู่บ้านเราเมล็ดซิ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสขมดังนั้นตอนทำต้องระมัดระวังหน่อยกินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เชียวกินเข้าไปมากๆจะก่อพิษทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กๆระวังไว้จึงจะดีส่งอิงกล่าวกินนิดหน่อยไม่เป็นปัญหาแต่เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเหนือความคาดหมายส่งอิงจึงต้องบอกกล่าวไว้ให้ชัดเจนส่งเหล่าเกินพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่ายาสมุนไพรน่าจะมากจะน้อยก็ต้องมีพิษบ้างทั้งนั้นเอ้ยยาอานี่หากทำเงินได้จริงปู่ต้องขอขอบคุณเจ้าแทนคนทั้งหมู่บ้านด้วยชายชราดูถ่อมตนมากกว่าเมื่อก่อนไม่น้อยส่งอิงยิ้มฝืดต่อให้ท่านปู่ไม่ถามอีก 3-4 วันข้าก็ต้องพูดถึงอย่างไรก็ไม่อาจมองดูซานซิ่งเต็มภูเขาร่วงเกลื่อนกลาดเน่าเสียตามพื้นกระมังอีกอย่างเห็นแก่หน้าหัวหน้าหมู่บ้านส่งแต่ข้าก็ควรตอบแทนอะไรบ้างเช่นกันจบตอนที่283ตอนที่284ไม่มีใครรับมือกับสถานการณ์อันยากลำบากได้เพียงลำพังเทียนฮวาเฟิ่นนั้นซ่งอิงก็แค่นึกออกอย่างกระทันหันตอนนี้ขบคิดมากๆเข้าซ่งอิงก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาอีกแต่เก็บเอาไว้ให้บิดามารดาของตนถึงอย่างไรก็ไม่อาจให้บิดาทำงานรับเหมาตลอดไปได้นั่นเป็นงานใช้แรงงานหนักเวลานานวันเข้าเกรงว่าบ้านเอวจะรับไม่ไหวเจ้าเด็กสาวคนนี้ตาแหลมเฉลียวฉลาดดีจริงใช้ได้ชายชราเอ่ยชื่นชมส่งอิงเลิกคิ้วและส่งเสียงหัวเราะเจือนโดยปกติแต่ละวันนางคิดแค่ว่าจะใช้ยาสะชิงซื้อหารายได้ดังนั้นจึงไม่ค่อยสนใจของที่ขึ้นตามป่าภูเท่าไรนักแต่เป้าหมายของนางคือมีเรือนหลังโตพร้อมด้วยที่ดินมากมายเป็นของตัวเองถึงเวลาเลี้ยงไก่ให้อาหารเป็ดและอาจถึงขั้นเลี้ยงหมูวัวแกะทางที่ดีที่สุดคือเลี้ยงทั้งหมดนี้เลยคำนึงถึงเรือนหลังโตพร้อมที่ดินมากมายนางก็อยากพูดถึงอะไรต่อมีอะไรอีกมากอย่างเช่นอาหารสัตว์ในฐานะคนที่ทุ่มเทให้กับการทำนานางก็พอมีความรู้อยู่บ้างเช่นกันเพียงแต่ตอนนี้พูดไปก็เปล่าประโยชน์ของที่ตัวนางเองยังไม่ได้ลองใช้แล้วใครจะกล้าใช้ก็เลยทำได้เพียงให้ชาวบ้านใช้ทรัพยากรในภูเขาหาเงินไปก่อนส่งเหล่าเกินได้รับคำแนะนำแล้วก็เร่งรีบไปหาหัวหน้าหมู่บ้านทันทีปัจจุบันเขาถือเป็นแขกประจำของเรือนหัวหน้าหมู่บ้านหลังไปถึงไม่แม้แต่จะดื่มน้ำสักอึกรีบนำคำของส่งอิงไปบอกกล่าวเอ้ยยาบ้านข้าเอ่ยว่าท่านดีต่อนางชาวบ้านก็ปฏิบัติต่อนางอย่างไม่เลวเช่นกันดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็จำต้องคิดหาวิธีตอบแทนทุกคนให้ได้นี่ก็เลยคิดจนสมองแทบระเบิดในที่สุดก็คิดได้สองวิธีส่งเหล่าเกินแซงกล่าวอย่างอ้อมค้อมเขาไม่อาจพูดได้ว่านี่เป็นสิ่งที่เอ้ยยาคิดได้อย่างง่ายๆไม่เปลืองแรงเมล็ดซิ่งเทียนกวาเยี่ยมนี่ล้วนเป็นของที่มีในหมู่บ้านเราทั้งนั้นมากมายจนเป็นขยะก็ว่าได้นี่เท่ากับได้เก็บเอามาทำประโยชน์ล้วนๆเอาเช่นนี้แล้วกันเ
ข้าจะให้ลูกชายไม่เอาไหนบ้านข้าเก็บผลซิ่งมา5-6จินแล้วลองทำดูก่อนหากมีร้านขายยารับซื้อก็จะให้ชาวบ้านไปลงมือทำทันทีหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวซ่งเหล่าเกินยิ้มเล็กน้อยหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนมีไหวพริบชาญฉลาดถึงอย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้สิ่งดีๆที่ซ่งอิงเสนอมาเปล่าประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นซ่งเหล่าเกินกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่หลานสาวเขาครุ่นคิดอย่างหนักไม่ง่ายดายเลยหากวิธีนี้ใช้ได้จริงภายหน้าหากในหมู่บ้านมีเรื่องสำคัญสำคัญอะไรก็จะมีที่สำหรับเอ้อยาถึงเวลาฐานะนางจะไม่ต่างจากเจ้าจะไม่มองข้ามนางไปเพียงเพราะนางเป็นเด็กผู้หญิงเป็นแน่หัวหน้าหมู่บ้านซ่งให้คำมั่นสัญญาซ่งเหล่าเกินได้ฟังดังกล่าวในตาลุกวาวทันทีคำพูดนี้ฟังดูธรรมดาแต่ความจริงแสดงถึงตำแหน่งฐานะของเอ้อในอนาคตในหมู่บ้านมีเพียงแซ่ฮั่วเท่านั้นที่ได้รับการยกย่องแต่ไม่มีใครสามารถรับมือกับสถานการณ์อันยากลำบากได้เพียงลำพังตอนที่หมู่บ้านเปิดหอบรอนพบุรุษแม่ลูกซ่งอิงถึงอย่างไรก็เป็นเด็กกำพร้าและแม่ไม่มีหนำซ้ำยังเป็นเด็กรุ่นหลังอย่างมากสุดก็ได้แต่มองดูจากบริเวณหลังสุดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหารือเรื่องใหญ่โตสำคัญสำคัญด้วยแต่เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านพูดเช่นนี้ก็ต่างออกไปภายภาคหน้าเอ้อยาจะไม่ต่างจากหัวหน้าของตระกูลซ่งเปรียบเสมือนผู้อาวุโสที่ค่อนข้างมีอำนาจและได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนเมื่อผู้คนหลากหลายแซ่ทำการปักธูปซ่งอิงก็จะได้อยู่บริเวณแถวหน้าสุดดูเหมือนฝันทว่าในความเป็นจริงจากนี้เหล่าหญิงแก่ที่ไม่ใช่แซ่ซ่งเมื่อมองเห็นนางคงไม่กล้าเอ่ยปากเรียกเอ้อยาง่ายๆและไม่อาจใช้ความอาวุโสสั่งการนางได้จำเป็นต้องเกรงอกเกรงใจสะพ้ายตระกูลหัวหรือภรรยาหัวกันทั่วหน้าในอนาคตหากเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจรังแกตระกูลหัวที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อยนิดได้แสดงถึงความเป็นอยู่ที่มั่นคงของหลานสาวเขาในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเป็นการเห็นแก่ฐานะของหัวหลงก็ควรเป็นเช่นนี้เพียงแต่หลานสาวตระกูลเจ้าเพิ่งแต่งเข้ามาได้ไม่นานข้าจึงไม่สะดวกให้นางยืนอยู่หน้าผู้อื่นโดยสุ่ม4สุ่ม5ตอนนี้นางปฏิบัติต่อผู้คนและจัดการเรื่องต่างๆนานาโดยไร้ข้อบกพร่องสักนิดข้าจึงตั้งใจไว้เช่นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวเสริมเหล่าตี้11เข้าใจแล้วซ่งเหล่าเกินหัวเราะเล็กน้อยเมื่อซ่งเหล่าเกินกลับไปหัวหน้าหมู่บ้านก็ให้บุตรชายไปเด็ดซานซิ่งมาลองทำดูวิธีนี้ทำได้รวดเร็วช่วงเย็นของวันเดียวกันก็ต้มคั่วเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เย็นตัวพอประมาณไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบนำไปส่งยังร้านยาในตัวอำเภอทันทีจบตอนที่284 1. กัวหลัวชื่อพืชชนิดหนึ่งในตระกูลแตง 2. กัวโหลสมุนไพรยืนต้นชนิดหนึ่งของจีนชื่อทางวิทยาศาสตร์ทรโคซันเตสเทอโรเยใช้เป็นยาขับลมและขับเสมหะ 3. แตงในที่นี้หมายถึงแตงประเภทแตงหวาน 4. เทียนกวาหมายถึงแคนตาลูปแตงหวานแตงไทย 5. ซานซิ่งแอปริคอตหรือบวยที่ขึ้นตามภูเขา6. เมล็ดซิ่งเมล็ดแอปริคอต 7. เผาจื้อกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นตัวยาสำเร็จรูปด้วยการอบเผาทอดแช่น้ำล้างนึ่งต้มหรือวิธีการอื่นๆ 8. ขู่ซิ่งเหรินชื่อยาสมุนไพรชนิดหนึ่งสรรพคุณแก้ไอหอบหล่อลื่นลำไส้ช่วยระบายลมรสชาติขมทำจากเมล็ดแอปริคอตพันรสขม 9. ซิ่งจื่อผลแอปริคอต 10. เทียนฮวาเฟินเป็นยาสมุนไพรแตงจีน11. เหล่าตี้คำเรียกแทนตัวเองของผู้ชราชายเมื่อสนทนากับผู้มีวัยวุฒิมากกว่าช่อง Audio Romance ตอนที่285รวมกำลังลงมือทั้งหมู่บ้านยามที่บุตรชายของหัวหน้าหมู่บ้านซ่งอยู่ต่อหน้าเจ้าของร้านขายยาขาวก็อดรู้สึกกระสับกระส่ายในใจไม่ได้เมล็ดซิ่งนี้คั่วได้ยอดเยี่ยมทีเดียวจะรับซื้อเอาไว้ในราคา1จิน5อี8แล้วกันนี่รวมๆแล้วเป็นจำนวน18จินท่านลองนับดูเป็นเงิน90อี8หรือไม่ผู้จัดการดูแลร้านยาสมุนไพรพูดอย่างตรงไปตรงมานี่90อี8เลยหรือเช่นนั้นพวกท่านรับซื้อเมล็ดซิ่งทั้งหมดเท่าที่มีหรือไม่บุตรชายหัวหน้าหมู่บ้านรีบเอ่ยถามทันควันรับสิหากพวกเราใช้ไม่หมดก็ยังส่งไปเมืองยงได้แต่เมล็ดซิ่งพันขมนี่จะคั่วไฟแรงไม่ได้เชียวถ้าเห็นสีสันเมล็ดซิ่งของท่านกำลังพอดีเมล็ดก็ไร้หนอนจะกินเป็นสินค้าที่ขายได้ดีเลยละอีกฝ่ายกล่าวบุตรชายของหัวหน้าหมู่บ้านซ่งได้ยินดังกล่าวพลันตื่นเต้นขึ้นมาจินละ5อี8เมล็ดซิ่งพันขมที่คั่วแห้งแล้ว1จินมีจำนวน 40-50 เมล็ดหมู่บ้านซิ่งฮาวายอยู่บริเวณตีนเขาภูเขาพอดีที่นั่นมีซานซิ่งตั้งมากมายเท่าไรนับไม่ถ้วนด้วยซ้ำ
ขาเก็บความหลิงโลดไว้ในใจรีบนำสถานการณ์ไปเล่าให้หัวหน้าหมู่บ้านฟังเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านได้ยินก็ดีอกดีใจเกินบรรยายเรียกคนที่สามารถทำงานได้จากแต่ละแซ่มาพบแล้วสั่งให้ชาวบ้านไปเก็บผลซิ่งตามเขามีต้นซิ่งมากมายทุกคนระมัดระวังกันให้มากๆด้วยละต่อให้อยากได้เงินมากมายสักเพียงใดก็อย่าได้เข้าไปตามป่าลึกอีกอย่างเมล็ดซิ่งพันธุ์ขมนี้มีพิษหากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะกินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เรื่องนี้ต้องขอบคุณหัวซ่งซื่อที่เอ่ยเตือนไว้ฉะนั้นใครก็ตามที่เก็บผลซิ่งทุกตระกูลทุกครอบครัวต้องเอาผลซิ่งสดให้นางด้วย10จีนหากทำไม่ได้จากนี้ทุกปีจะไม่อนุญาตให้เก็บผลซิ่งอีกหัวหน้าหมู่บ้านซ่งกล่าวเด็ดขาดให้เป็นระบบระเบียบเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อซ่งอิงเป็นพิเศษแต่อย่างใดแค่อยากให้คนในหมู่บ้านมีความซาบซึ้งในน้ำใจสักเล็กน้อยเท่านั้นผู้อาวุโสของตระกูลรู้จักมารยาทการไปมาหาสู่เด็กรุ่นหลังจะได้งอดูแล้วเรียนแบบจะรับผลประโยชน์เปล่าๆทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกซ่งอิงค่อนข้างตกตะลึงปนประหลาดใจคิดไม่ถึงว่าแค่หัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยปากก็ทำให้นางได้ผลประโยชน์มากมายขนาดนี้ปัจจุบันหมู่บ้านซิ่งฮวามีครอบครัวทั้งหมด160ครัวเรือนผู้ใดที่มีมือมีเท้าจะต้องพากันไปเก็บผลซิ่งเป็นแน่นางไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้รับผลซิ่งสดเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 จินซ่งอิงย่อมไม่ปฏิเสธเป็นธรรมดาในวันเดียวกันคนแทบทั้งหมู่บ้านพากันขึ้นเขารวมถึงครอบครัวซ่งก็ด้วยเช่นกันอาจารย์ที่โรงเรียนถึงขั้นหยุดการเรียนการสอนให้เด็กๆเป็นการเฉพาะแม้ซานซิ่งมีอยู่จำนวนมากแต่ก็มีช่วงเวลาที่หมดเช่นกันผู้คนมากมายขนาดนี้คงใช้เวลาไม่นานเท่าไรยิ่งเด็กๆ เข้ามาร่วมด้วยมากเท่าไรเวลาก็ยิ่งร่นไปมากเท่านั้นทางบ้านสามตระกูลซ่งเจียวซื่อเรียกลูกๆทั้งสามคนมาร่วมด้วยช่วยกันบิดามารดาของซ่งอิงรู้ว่าซ่งสวินเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนหนังสือจึงไม่ได้เรียกตัวมาซ่งอิงจึงให้ลูกหลินไปช่วยเหลือบิดามารดานางรวมถึงตัวนางเองก็ไปด้วยไม่ปล่อยให้บ้านสองน้อยหน้าผู้อื่นส่วนบ้านสี่ตัวอาสีอยู่เมืองยงไม่แยแสเงินน้อยนิดนี้ด้วยซ้ำก็เลยมีเพียงอาสะใภ้สี่ที่พาลูกน้อยวัยสามขวบมาเล่นไปด้วยระหว่างเก็บไม่ขอมากมายหาเงินได้สักหน่อยก็ยังดีทั้งหมู่บ้านรวมกำลังลงมือในวันแรกทุกคนเก็บมาให้ได้มากที่สุดโดยเมื่อเต็มตะกร้าก็จะแบกลงเขาไปหัวหน้าหมู่บ้านไม่อนุญาตให้ขัดแย้งกันเพื่อเก็บผลซิ่งไม่อย่างนั้นจะตัดสิทธิ์บรรยากาศจึงยังคงเต็มไปด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวครอบครัวบุตรคนรองนั้นยุ่งมือเป็นระวิงตลอดทั้งวันแต่เก็บได้ประมาณ250จินเพราะคนเยอะเกินไปซ่งจินซานเป็นคนพาซื้อเมื่อเห็นต้นซิ่งหักจู่ๆมีคนแก่และเด็กต้องการมาเด็ดก็จะหลีกทางให้หรวนซื้อเจ้าน้ำตากลัวการขัดแย้งกับผู้อื่นเป็นพิเศษฉะนั้นจึงหลบอยู่ข้างๆอย่างสุดความสามารถไม่เช่นนั้นเวลาทั้งวันคงไม่ได้มาได้เพียงเท่านี้ผลซิ่งตามเขานั้นลูกเล็กเก็บได้250จินเมล็ดซิ่งที่คั่วออกมายิ่งมีปริมาณน้อยลงไปอีกคาดว่าคงได้ประมาณ 26-27 จินแต่เท่านี้ก็ขายได้100กว่าอีแปะแล้วได้มากกว่าที่บิดานางทำงานรับเหมาอยู่ท่าเรือด้วยซ้ำส่วนครอบครัวอื่นที่สมาชิกค่อนข้างเยอะจึงยิ่งไม่ต้องพูดถึงแค่วันเดียวนี้แต่ละครอบครัวถึงขั้นไม่ทำกับข้าวง่วนกับการคั่วเมล็ดซิ่งกันทั่วหน้าระมัดระวังกันเป็นพิเศษไม่กล้าทำให้ไฟแรงเกินไปคอยจ้องมองเมล็ดซิ่งในหม้อราวกำลังจ้องเงินอยู่ไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาก็ว่าได้จบตอนที่285ตอนที่286วิธีหาเงินหัวหน้าหมู่บ้านซ่งหาคนที่ซื่อสัตย์พึ่งพาได้มา 4-5 คนหลังจัดการนำเมล็ดซิ่งของแต่ละครัวเรือนที่ผ่านการคั่วและชั่งน้ำหนักแล้วไปขายพร้อมกันในตัวอำเภอหลีเพื่อที่ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องแห่ไปพร้อมกันในคราวเดียวกลายเป็นนกแตกรังชวนให้ผู้คนตระหนกตกใจผลซิ่งนี้เก็บกันไปได้ไม่กี่วันต่อให้ภูเขาใหญ่โตเท่าไรก็สู้พระกลางชาวบ้านที่ขยันขันแข็งไม่ได้คนจำนวนไม่น้อยถึงขั้นไม่หลับไม่นอนเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเก็บเอาไปหมดอย่างบ้าน3สมาชิกครอบครัวมีทั้งสิ้น6คนผลซิ่งที่เก็บได้ใน1วันจึงมากถึง 7-800 จินกองเต็มลานบ้านไปหมดเล่นเอา3บ้านที่เหลือตกใจจนพูดไม่ออกซ่งอิงงอดเลื่อมใสอาสะไพ3และอาสาไม่ได้แต่นี้ใกล้เคียงกับการใช้แรงงานอย่างบ้าคลั่งเต็มทนแน่นอนว่าผลซิ่งจำนวนมากขนาดนี้ทำให้บ้าน3ไม่มีเวลาแม้แต่จะหยุดพักหายใจหายคอให้เต็มที่แต่เจียวซื่อไม่สนอะไรทั้งสิ้นโอกาสทำเงินได้มีไม่มากนักจำเป็นต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้เด็กๆในครอบครัวแม้แต่ซานยาที่เพิ่งอายุ8ขวบม่วงนอนก็ไม่ให้นอนต้องขึ้นเขาไปด้วยกันทั้งหมดผลลัพธ์จึงออกมาน่าปลื้มใจเป็นธรรมดาด้วยการทุ่มเทแรงกายประมาณ10วันผลซิ่งตามเขาก็แทบจะเกลี้ยงแล้ว
ดีที่หัวหน้าหมู่บ้านกล่าวว่าต้องเหลือไว้ให้นกและสัตว์ในป่าเขาสักนิดทุกต้นจึงยังพอเห็นผลสีเหลืองร่ำไรไม่เช่นนั้นคงไม่เหลือแม้แต่ผลเดียวซ่งอิงลองคิดคำนวณในระยะเวลาอันสั้นนี้บ้านสามสามารถทำเงินได้อย่างน้อยก็เกือบ3ตำลึงเงินคนในหมู่บ้านที่เก็บได้น้อยหน่อยก็คงได้ประมาณ1ตำลึงเงินเงินนี้แทบจะเท่ากับได้มาเปล่าๆอย่างไรเสียตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูทำไร่ทำนาอากาศร้อนขนาดนี้ไปทำงานที่อื่นหรือจะสบายเท่าอยู่ในป่าเขาหลายวันมานี้ซ่งอิงก็ปวดไม่เนื้อตัวเช่นกันยาสะชิงซือก็ต้องทำผลซิ่งที่ชาวบ้านเอามามอบให้ก็ต้องจัดการซ่งอิงทำซิ่งตากแห้งได้เกือบ20จินส่วนที่เหลือทั้งหมดเอาไปทำเป็นผลไม้กวนน้ำตาลเนื้อซิ่งที่ผ่านการลวกน้ำจะไม่มีรสเปรี้ยวฝาดแต่รสหวานก็จะน้อยลงไปด้วยดังนั้นซ่งอิงจึงเติมเครื่องปรุงลงไปถึงขั้นฝากคนซื้อการเฉาหนึ่งและน้ำผึ้งในตัวอำเภอมาให้เพื่อใช้เคี่ยวผสมกับเนื้อซิ่งตอนนี้แดดจัดพอซิ่งตากแห้งที่ผ่านการต้มแล้วใช้เวลาผึ่งแดดไม่กี่วันก็แห้งสนิทกินอร่อยรสชาติไม่เลวทีเดียวเพียงแต่ซิ่งตากแห้งขายยากดังนั้นซ่งอิงจึงไม่กล้าทำเยอะซิ่งตากแห้งที่ขายตามตัวอำเภอเกินกว่าครึ่งทำจากผลซิ่งหวานที่ปลูกเองรสชาติจึงมีความหอมผลไม้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เหมือนซิ่งตากแห้งที่นางทำอาศัยความหวานจากการเฉาและน้ำผึ้งเป็นหลักรสของผลซิ่งจึงไม่โดดเด่นนักแต่หากทำเป็นผลไม้กวนน้ำตาลจะสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายเอามาใช้ทำอาหารอย่างซี่โครงหมูรสผลไม้หรือชาซิ่งเย็นๆก็ย่อมได้หากเติมลงไปในอาหารจำพวกของหวานประมาณ2ช้อนก็ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอย่างมีเอกลักษณ์ไม่น้อยเช่นกันสำหรับครอบครัวอื่นส่วนใหญ่เพียงนำเนื้อซิ่งตากแห้งอย่างง่ายๆไว้เป็นขนมทานเล่นให้เด็กๆซ่งอิงนำผลซิ่งกวนน้ำตาลให้หลวนซื่อ2กระปุกเห็นหลวนซื่อนับเงินด้วยท่าทางดีอกดีใจก็อดยิ้มขึ้นมาไม่ได้ท่านแม่นี่ข้ายังมีวิธีหาเงินอีกท่านอยากจะทำหรือไม่ซ่งอิงกล่าวหลวนซื่อเงยหน้าทันใดแต่นาทีถัดมาก็สายหน้าแล้วกล่าวเจ้าลูกคนนี้ไม่ต้องเอาแต่คิดเผื่อแม่ไปเสียหมดเงินที่แม่หาได้ตอนนี้ก็เพียงพอให้จับจ่ายแล้วเจ้าเก็บไว้ทำเองเถอะเป็นของพวกอาหารท่านก็รู้ว่าข้าเป็นคนขี้เกียจทุกวันนี้ทำอาหารให้พวกลูกหลินเล็กๆน้อยๆก็พอได้จะให้ข้าทำอาหารเป็นกิจการหลักนั่นมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปซ่งอิงกล่าวไม่สู้ท่านแม่ลองดูหน่อยเถิดท่านฝีมือดีถึงเวลาเราก็เช่าห้องแถวร้านค้าสักแห่งที่ท่าเรือนั่นท่านและท่านพ่อก็ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นนั้นยิ่งไม่ได้เชียวหากข้าไปอยู่ท่าเรือด้วยแล้วเจ้าจะทำอย่างไรและนั่นไม่เท่ากับจะไม่ได้เจอเจ้าและหลานหลินบ่อยๆแล้วหรือข้าไม่สบายใจหลวนซื่อปฏิเสธทันควันซ่งอิงรู้สึกจนปัญญาท่านแม่ในบ้านยังมีท่านปู่อยู่ทั้งคนนี่ตอนนี้แต่ละคนในหมู่บ้านล้วนติดค้างน้ำใจจากข้าใครจะกล้าทำอะไรข้าอีกอย่างเงินที่ข้าให้ท่านก็ไม่ยอมเอาไปใช้จ่ายหากท่านและท่านพ่อไม่คิดวิธีหาเงินสักหน่อยต่อไปภายหน้าพี่ชายข้าจะสู่ขอภรรยาแล้วจะทำอย่างไรเล่าอย่างไรก็ต้องมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งสักหลังนี้พรุ่งนี้ข้าจะไปหาอาศีที่เมืองยงท่านอยู่บ้านครุ่นคิดดูเถอะข้าจะเอาตำรับอาหารที่คิดเขียนไว้ให้ท่านท่านอยู่บ้านลองทำดูก่อนแล้วกันจบตอนที่286 1. การเฉาหรือชะเอมีรสหวานฤทธิ์กลางๆไม่ร้อนไม่เย็นเข้าเส้นลมปราณหัวใจปอดม้ามและกระเพาะอาหารช่อง Audio Romance ตอนที่287สงสัยจะอายุยืนไปแล้วซ่งอิงคิดว่าบิดานางทำงานรับเหมาตลอดทั้งวันเป็นอะไรที่ลำบากตรักตรำเกินไปแต่สามีภรรยาคู่นี้ดื้อรั้นเหลือเกินให้เงินก็เสียดายเกินกว่าจะเอาไปใช้จ่ายงานอย่างการหอบะจังเมื่อก่อนหารแล้วคราวนี้ยังเก็บผลซิ่งตามเขาอีกพวกเขาทั้งสองทำเงินได้ไม่น้อยพ่อเฒ่าบรรลุเป้าหมายการสั่งสอนของเขาแล้วจริงๆเป็นบุตรชายคนโตต้องแข็งแกร่งบุตรคนรองและคนที่3ต้องซื่อสัตย์ว่าง่ายส่วนบุตรคนที่4คนเล็กสุดจึงต้องให้ความช่วยเหลือมากหน่อยบิดานางและอาสามเติบโตมาตรงความคาดหวังของพ่อเฒ่าอย่างสิ้นเชิงทั้งสองรู้จักแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานไม่มีความนึกคิดจะใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายเลยสักนิดหลวนซื่อลังเลใจชั่วครู่เห็นได้ชัดว่ากังวลใจว่าซ่งสวินจะสู่ขอภรรยาไม่ได้อยู่เช่นกันครอบครัวบุตรคนรองได้รับแบ่งที่อยู่อาศัยเพียง2ห้องหากต้องการแต่งภรรยาเข้ามาจริงเกรงว่าจะไม่กล้าแม้แต่มีบุตรด้วยซ้ำแต่ข้าไม่เชี่ยวชาญทำสิ่งนี้จริงๆให้ข้าอยู่บ้านเย็บผ้ายังพอได้หลวนซื่อหวั่นใจซ่งอิงถอนหายใจไม่มีใครเชี่ยวชาญทำสิ่งใดมาแต่เกิดหรอกเจ้ากะ
ต้องเรียนรู้กันทั้งนั้นตำรับอาหารที่ข้าเตรียมไว้ให้ท่านก็ง่ายดายเช่นกันท่านไม่ได้จะทำภัตตาคารใหญ่โตเสียหน่อยตอนเช้าตรู่ก็ขายพวกซาลาเปาและโจ๊กถึงตอนกลางวันก็อาหารพวกผัดผักธรรมดาขายคู่กับข้าวสวยและหมั่นโถก็ใช้ได้แล้วไม่ได้ยากไปกว่าที่ท่านทำอาหารอยู่ที่บ้านหรอกเจ้ากะหากยังคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ซ่งอิงนวดคลึงหวังคิ้วเช่นนั้นก็ชวนป้าสะใภ้ใหญ่หรือไม่ก็อาสะใภ้สามไปทำด้วยกันสิเจ้ากะชวนพวกนางหน้าหรือร่วนซื่อหดคอทันทีรู้สึกว่าตัวเองเป็นประเภทใช้ชีวิตไปวันๆมากเกินไปสงสัยจะมีชีวิตยืนยาวไปเสียแล้วแต่พูดตามตรงไม่ชวนพวกนางแล้วจะชวนใครได้อีกล่ะในหมู่บ้านมีคนดีอยู่มากทีเดียวแต่ติดที่คนละแซ่ซื่อไม่สู้คนครอบครัวตัวเองไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันมากมีอะไรก็พูดออกมาได้ตรงๆป้าสะใภ้ใหญ่เจ้าอุปนิสัยหญิงทนงในศักดิ์ศรีข้าเองก็เอาใจไม่ไหวเช่นกันอาสะใภ้สามเจ้าจะว่าไปนางรู้จักหาเลี้ยงชีพในแต่ละวันอยู่เหมือนกันร่วนซื้อครุ่นคิดแล้วกล่าวหากให้เจียวซื้อไปทำกิจการด้วยจะให้เงินตอบแทนตกหล่นไปสักเหรียญทองแดงเดียวไม่ได้เชียวตรณีทีเหนียวจนน่ากลัวผ้าหนึ่งผืนและเข็มเล่มหนึ่งในบ้านนางล้วนจดจำได้ชัดเจนแจ่มแจ้งท่านจ้างอาสะใภ้สามช่วยซื้อของให้ได้เก็บเงินได้แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งหากท่านทำเองตอนแบ่งรายรับจะเบาใจไปได้มากแต่หากทำร่วมกับอาสะใภ้สามนิสัยนางเห็นเงินดุจชีวิตหากไม่ใช่ลูกน้องแต่เป็นหุ้นส่วนนางจะเป็นเหมือนแซ่ที่เคี่ยนให้ท่านทำงานเป็นแน่และคงถูกใช้ให้ทำงานทั้งวันจนมืดค่ำซ่งอิงจำแนกแยกแยะข้อดีข้อเสียให้นางฟังคนอย่างเจียวซื้อเวลาอื่นยังพอคุยด้วยได้ง่ายยกเว้นก็แต่ตอนพูดเรื่องเงินจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไวเสียยิ่งกว่าพลิกหน้าหนังสือเพราะมีชีวิตยากจนจึงมีความละโมบโลภมากสามารถเอะอะโวยวายได้โดยไม่สนเหตุสนผลมารดานางจะจ้างคนมาเองก็ได้เช่นกันแต่ในฐานะเท่าแก่เหนียงยามที่ร้านเกิดความขัดแย้งใดนางต้องเป็นผู้ออกหน้าแต่มารดานางอุปนิสัยไม่สู้คนขนาดนี้ไม่เหมาะจะเจรจาเพื่อแก้ปัญหากับผู้อื่นจริงๆทั้งเหยาซื่อสะใภ้ใหญ่และเจียวซื่อล้วนทำได้ดีกว่ามารดานางมากส่วนเหยาซื่อสะใภ้เล็กอาสะใภ้สี่เป็นคนรักสวยรักงามแต่อาสี่ก็มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงมากย่อมไม่ให้ภรรยาตัวเองออกไปทำงานหาเงินแน่เพราะนั่นไม่ต่างจากการตบหน้าเขาจังๆส่วนน้องคังบุตรชายของครอบครัวอาสีก็ยังเล็กเกินไปเพิ่ง3ขวบเท่านั้นไม่สะดวกอย่างยิ่งเช่นนั้นข้าจะแบ่งส่วนแบ่งกับอาสะใภ้3เจ้าอย่างไรหรือร่วนซื่อเอ่ยปากถามพวกท่านทั้งสองหากขายของกินด้วยกันจะไม่ให้อาสะใภ้3เข้าห้องครัวเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตำรับที่ข้าให้อาสะใภ้3ก็ต้องรู้ด้วยเช่นกันแต่ร้านค้านี้อย่างไรเสียเพ้าเกลาก็เป็นผู้เปิดกิจการท่านก็พูดกับอาสะใภ้สามให้ชัดเจนถึงข้อดีและข้อเสียโดยบอกนางไปว่าต่อให้ไม่เลือกนางไปเลือกคนอื่นแทนก็เปิดร้านได้เช่นกันดังนั้นหากไม่แบ่งผลกำไรที่ค่อนข้างต่ำหน่อยให้อาสะใภ้สามก็จะกำหนดเบี้ยรายเดือนที่ชัดเจนให้นางแล้วให้นางเลือกด้วยตัวเองแน่นอนแล้วว่าต้องลงนามทำสัญญาด้วยในเมื่อร่วมงานกันแล้วภายหลังจะแยกตัวไปทำเองไม่ได้นอกเสียจากพวกเราจะยินยอมซ่งอิงกล่าวอีกครั้งปัญหาที่ใหญ่สุดของเจียวซื่อคือเพื่อเงินแล้วนางอัศบัดมารดานางทิ้งหน้าตาเฉยหลังรู้ตำรับที่ใช้เปิดร้านจบตอนที่287ตอนที่288อาหารร่วนซื่อได้ยินถึงกับนิ่งอึ้งไปนางไม่ถือว่าไร้เดียงสาเสียทีเดียวเช่นกันย่อมรู้อยู่แล้วว่าเจียวซื้อเป็นคนเช่นไรว่าอย่างนี้แล้วป้าสะใภ้ใหญ่เจ้ายังจะน่าเชื่อถือมากกว่าสินะร่วนซื้อถอนหายใจแต่ท่านกล้าให้ป้าสะใภ้ใหญ่ทำงานหรือไม่เจ้ากะท่านทำกิจการร่วมกับป้าสะใภ้ใหญ่ถึงตอนนั้นท่านก็กลายเป็นข้ารับใช้ที่อยู่ใต้กำมือป้าสะใภ้ใหญ่กันพอดีซ่งอิงหัวเราะเล็กน้อยก็นั่นสินางก็ช่างน่ากลัวเหลือเกินไม่รู้จักพูดจาดีๆไม่ทันไรก็ต้องส่งเสียงเอะอะขึ้นมาแบบนั้นไม่เอาหรอกร่วนซื่อสายหน้าพี่สะใภ้คนโตดุจมารดาแม้เรียกขานพี่สะใภ้แต่ถึงกระนั้นก็ต้องให้ความยำเกรงเขาอยู่ดีไม่เหมือนครอบครัวน้องสามถึงอย่างไรก็ต้องให้ความเคารพนางสักหน่อยอาสะใภ้สามเจ้าอาจเป็นจอมวางแผนแต่อาสามเจ้าถือว่าไม่เลวทีเดียวต่อให้นางคิดจะแยกตัวไปทำเองเขาก็ไม่มีทางเห็นดีด้วยเป็นแน่อีกทั้งในครอบครัวนางมีลูกชาย3คนและลูกสาว1คนแต่ละคนล้วนต้องใช้เงินแล้วจะมีเงินทุนจากไหนไปเปิดร้านด้วยตัวเองกันเล่าตอนนี้ร้านนี้ยังไม่ทันเป็นรูปเป็นร่างเลยกิจการจะเป็นเช่นไรก็ยังพูดยากค่ะว่า
กำหนดเบี้ยรายเดือนให้อัสภัย3เจ้าเป็นอันสิ้นเรื่องภายภาคหน้าหากกิจการดำเนินไปได้ดีอาสภัย3เจ้าทำงานได้ดีค่อยคิดเรื่องแบ่งเงินส่วนกำไรให้นางตอนนี้จะพูดทั้งส่วนดีและไม่ดีออกไปในคราวเดียวไม่ได้หรวนซื่อขบคิดอีกครั้งก่อนกล่าวทำเอาซ่งอิงประหลาดใจมารดานางก็ไม่ใช่คนโง่เขลานี่นาแรกเริ่มให้เป็นเงินค่าแรงต่อไปตกรางวัลด้วยการแบ่งผลกำไรให้ด้วยก็ยังได้ก็เหมือนพระพชาติก่อนที่เจ้าของกิจการบางเจ้าจะแบ่งหุ้นให้นิดๆหน่อยๆเมื่อมีสิ่งดีๆหลอกล่ออยู่ตรงหน้าผู้ที่มองเห็นผลประโยชน์ย่อมกระตือรือร้นมากขึ้นเป็นธรรมดาหากหยาดน้ำตามารดานางมีราคาหน่อยคงไม่ปล่อยให้ไหลรินโดยง่ายดายขนาดนั้นนางคิดว่าทำด้วยตัวเองจึงจะเป็นการดีที่สุดซ่งอิงยิ้มตาหยีเห็นดีเห็นงามด้วยจากนั้นเริ่มนำตำรับอาหารหลายชนิดที่คิดไว้มาพูดคุยกับหลวนซื่อที่ท่าเรือมีคนงานเยอะดังนั้นก็ยึดอาหารที่จะทำให้อยู่ท้องเป็นหลักตอนเช้าเน้นขายซาลาเปาและแป้งทอดคู่กับอาหารเครื่องเคียงเล็กน้อยหากเป็นโจ๊กก็ไม่ต้องทำให้วุ่นวายเกินไปยึดรสเค็มและหวานเป็นหลักหวานก็พวกโจ๊กธัญพืชใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเป็นอันใช้ได้ส่วนรสเค็มตอนเย็นซื้อพวกกระดูกหมูหรือไก่มาตุ๋นไว้พอเช้าตรู่ก็เติมข้าวสาลีและเส้นที่ทำจากแป้งสาลีไม่ต้องใส่มากนักผนวกกับเติมเครื่องปรุงลงไปอีกหน่อยน้ำแกงเนื้อสัตว์หรือไม่ใช่ว่าเป็นเงินไม่น้อยเลยหรือหลวนซื้อขมวดคิ้วนิ้วหน้านางเคยไปท่าเรือที่นั่นมีร้านอาหารเช้าเช่นกันน้ำแกงที่ขายเป็นน้ำแกงแบบเพียวๆได้ใส่ทั้งเนื้อสัตว์ทั้งเส้นที่ทำจากแป้งสาลีที่ไหนกันท่านแม่กระดูกหมูราคาถูกกว่าเนื้อหมูหน่อยแต่ก็ต้องตุ๋นเป็นเวลานานจึงจะใช้ได้มีกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์สักเล็กน้อยจึงจะดึงดูดคนได้คนที่ทำงานเป็นหนุ่มใหญ่กันทั้งนั้นใครบ้างได้กลิ่นเนื้อสัตว์แล้วไม่อยากกินส่วนข้าวสาลีและเส้นที่ทำจากแป้งสาลีที่ต้องการก็ไม่ได้มากมายท่านจะใส่พวกผิวเต้าหู้และเห็ดที่คนในหมู่บ้านเราเป็นคนเก็บลงไปด้วยหน่อยก็ได้ต่อให้ใส่ไก่ทั้งตัวจริงแต่ก็ทำกำไรได้แน่เจ้ากะซ่งอิงกล่าวเสริมอีกประโยคไก่1ตัวประมาณ 8-15 อีแปะขึ้นอยู่กับขนาดตัวข้าวสาลีไม่ต้องใช้มากครั้งละ1ลิตรก็พอแล้วจะเป็นเงินประมาณ30อีแปะเส้นที่ทำจากแป้งสาลียิ่งใช้น้อยไปใหญ่หลักๆใส่เพื่อให้มีความข้นขึ้นใช้สัก10อีแปะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนอกนั้นคือผิวเต้าหู้เกลือเห็ดรวมไปถึงเครื่องปรุงผิวเต้าหู้ราคาไม่เท่าไรใช้5อีแปะก็เพียงพอแล้วเห็ดเป็นวัตถุดิบเสริมไม่ควรใส่มากแค่นิดหน่อยก็ใช้ได้รวมกับเครื่องปรุงเป็นเงินประมาณ30อีแปะต้นทุนหม้อหนึ่งประมาณ70อีแปะไม่มากเกินกว่านี้แน่หากทำกิจการค้าขายย่อมต้องใช้หม้อขนาดใหญ่1หม้ออย่างน้อยก็ตักได้ประมาณ200ชามอย่างไรเสียชามที่คนเราใช้กันอยู่ก็ไม่ได้ลึกมากต่อให้ขายชามละ1อีแปะก็ได้กำไรเห็นนับประสาอะไรกับต่อให้ขาย2อีแปะก็น่าจะมีคนซื้อเช่นกันแน่นอนว่ายังไม่ได้หักลบค่าหน้าร้านและค่าแรงคนงานแต่สิ่งเหล่านี้สามารถเฉลี่ยกับอาหารมื้ออื่นในร้านได้ซ่งอิงเล่าสิ่งที่ตนเองคำนวณไว้ให้มารดาฟังให้เข้าใจทั้งยังกล่าวท่านจดเอาไว้หน่อยพรุ่งนี้ต้องไปจับจ่ายซื้อวัตถุดิบเหล่านั้นจากนั้นก็ลองทำด้วยตัวเองสัก 3-4 วันเมื่อรสชาติใช้ได้แล้วไว้ค่ากลับมาจะไปดูร้านค้าห้องแถวกับท่านสักหน่อย100ตำลึงเงินจากการขายบ้าจังก่อนหน้านี้ที่แบ่งให้พี่ชายก็เอามาใช้เช่าร้านหากท่านสงสารข้าจริงก็หาเงินให้ได้มากๆหน่อยภายหลังจะได้เอามาจุนเจือข้าเช่นนี้ดีหรือไม่เจ้ากะจบตอนที่288ช่อง Audio Romance ตอนที่289คนไร้สัมมโนครัวเครื่องปรุงของจกผสมเนื้อสัตว์ไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นมีสิ่งที่ต้องใส่ลงไปด้วยไม่น้อยดีที่ในโลกยุคนี้ยังมีแม้แต่ของประเภทพริกไทยดำที่มาจากต่างถิ่นเมื่อมารดานางจัดการซื้อวัตถุดิบเครื่องปรุงได้ครบครันก็สามารถปรุงสูตรลับได้แล้วตอนที่ตุ๋นจกทุกครั้งโรยด้านบนนิดหน่อยก็พอนอกจากจกเนื้อสัตว์ยังมีผัดผักอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งตอนช่วงกลางวันทางร้านก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นร้านอาหารจานด่วนได้รายการอาหารไม่ต้องมากมายหลากหลายเกินไปโลกยุคนี้แม้ไม่มีข้าวโพดแต่ของอย่างมันเทศมันฝรั่งนั้นมีครบครันเพียงแต่สองสิ่งนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าข้าวขาวและข้าวสาลีโดยทั่วไปผู้ที่กินล้วนเป็นครอบครัวยากจนโดยเฉพาะปีที่เกิดภัยพิบัติคนยากคนจนทำได้เพียงอาศัยสิ่งนี้เพื่อประทังชีวิตต่อไปของพวกนี้ไม่ได้หายากมันเทศและมันฝรั่งปกติจะเอามาต้มกินน้อยคนนักจะเอามาผัดเพราะสิ้นเปลืองน้ำมันแต่ซ่งอิงใช้มันฝรั่งทำออกมาเป็นกับข้าวได้หลายเมนูลำพังผัดมันฝรั่งซอยอย่างเดียวก็น่าจะพิชิตใจผู้คนได้ไม่น้อยแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีมันฝรั่งผัดเนื้อหมูสับมันฝรั่งทอดไก่ตุ๋นมันฝรั่ง
ส่วนเสียง1เสียงลาด2สุยจูบ3ล้วนทำออกมาได้ทั้งนั้นนอกจากนี้กำลังเข้าสู่ฤดูร้อนก็ควรมีอาหารดับร้อนควบคู่ด้วยเสียหน่อยพัพพชาติก่อนนางเคยกินเต้าหู้หยกทำจากหญ้าฝูปี้4และขี้เถาจากพืชต้นทุนในการทำต่ำแต่กลับเหมือนเต้าหู้ก็ไม่ปานเอามาผัดหรือทำเครื่องเคียงได้สีสันก็น่ารับประทานเอามาใช้ทำอาหารเด็ดประจำร้านเป็นตำรับลับก็ได้เช่นกันจะว่าไปแล้วเพิ่มเหลียงผีทากมาอีกสักอย่างแล้วกันต้องใช้เส้นที่ทำจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งข้าวเจ้าเยอะหน่อยจึงค่อนข้างแพงคนยากจนมักเสียดายเกินกว่าจะกินเส้นที่ทำจากแป้งสาลีดังนั้นทำขายในราคาที่สูงแต่มีจำนวนจำกัดก็ย่อมได้ร่วนซื้อรู้หนังสือแต่ไม่มากนักซึ่งทั้งหมดที่พอรู้ล้วนพึ่งทรงสวินและเจ้าของร่างช่วยสอนดังนั้นการจดบันทึกของมากขนาดนี้จึงค่อนข้างยากลำบากพรุ่งนี้เจ้าจะไปเมืองยงคนเดียวหรือไกลขนาดนั้นอาสีเจ้าก็จริงๆเลยควรมารับเจ้าไปจึงจะถูกหรือไม่ให้ท่านพ่อเจ้าไปส่งร่วนซื้อค่อนข้างเป็นห่วงท่านแม่ข้าไปพร้อมกับคนของเจ้าของกิจการฮวาไม่อันตรายหรอกเจ้ากะซ่งอิงรีบบอกก็แค่ข้ออ้างเท่านั้นจริงอยู่ที่ไกลไปหน่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องให้บิดานางไปเป็นเพื่อนร่วนซื่อรู้ว่าซ่งหมานซานไปจัดการเรื่องเปิดร้านค้าที่เมืองยงทว่านางยังคงสงสัยในตัวเขาอาสีเจ้าเชื่อถือได้จริงหรือเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านวันๆเขาก็ไม่ทำการทำงานเป็นจริงเป็นจังหากไม่ใช่ท่านปู่เจ้าใช้เงินเบิกทางเสียหน่อยจะมีความสามารถไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขุนนางควบคุมประตูระบายน้ำได้ที่ไหนกันตอนนี้ทำงานได้ไม่ถึง2ปีก็เลิกราแล้วสิ้นเปลืองเงินนั่นเห็นอาสีก็แค่ช่วยงานข้าอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงรู้แค่ว่าอาสีผู้นี้เป็นคนมีความชอบธรรมมากพอเอาเปรียบผู้อื่นแต่จะไม่เอาเปรียบหลานสาวตระกูลตัวเองเป็นแน่อาสีข้าเป็นคนกลัวขายหน้าเจ้ากะซ่งอิงคลี่ยิ้มกล่าวนี่ก็จริงอยู่หญิงภรรยาทั่วทั้งหมู่บ้านล้วนเทียบคนของครอบครัวน้องสีไม่ได้ถูกประคบประงมเหมือนไข่ในหินอย่างไรอย่างนั้นดูสุขสบายเสียยิ่งกว่าแม่นางหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนด้วยซ้ำไปร่วนซื่อเองก็อิจฉาเล็กน้อยเช่นกันน้องสีรู้จักรักและทนุถนอมภรรยาในฐานะผู้หญิงใครบ้างเล่าไม่อยากได้รับความรักและการทนุถนอมทว่าสามีนางก็ไม่เลวเช่นกันแม้ไม่รู้จักเอาอกเอาใจเท่าน้องสี่แต่ก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางและไม่เคยเอาเปรียบนางมาก่อนหากเจอคนประเภทตบตีผู้หญิงเช่นนั้นคงได้ร้องห่มร้องให้จนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเพียงแต่เรื่องนี้ก็ควรเร่งมือหน่อยใกล้จะถึงเทศกาลจงหยวนแล้วไม่ควรเที่ยวเตร่ไปทั่วร่วนซื่อคิดไปเรื่อยเปื่อยผ่านให้กระวนกระวายใจแต่ก็ไม่ได้ห้ามบุตรสาวนางมองออกว่าบุตรสาวเป็นคนมีความนึกคิดเป็นของตัวเองนางก็แค่บ่นเล็กๆน้อยๆไม่ได้จู้จี้อะไรมากมายหากให้นางพูดตรงๆก็คือบุตรสาวนางได้รับความทุกข์ยากลำบากมาปานนั้นแล้วจากนี้คิดจะทำอะไรก็ทำไม่ว่าใครก็ขัดขวางไม่ได้เมืองยงห่างจากที่นี่100ลี้ถือว่าไกลทีเดียวแตกต่างกับการไปตัวอำเภอหลีดังนั้นซ่งอิงยังต้องไปหาหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนหลังทำตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยซ่งอิงจึงได้ใบนำทางมาส่วนบนกระดาษเขียนข้อมูลตัวตนของนางไว้ชัดเจนถึงขั้นมีส่วนที่ระบุว่ามาจากไหนไปถึงไหนไปทำอะไรเอาไว้ใช้เมื่อไปถึงที่พักหรือเจอเจ้าหน้าที่ขุนนางขอตรวจสอบคนยุคโบราณนั้นเป็นสังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆคิดจะจากบ้านเกิดเมืองนอนไปโดยไม่บอกกล่าวสักคำเช่นนั้นคงจะได้กลายเป็นคนไร้ถิ่นไร้สมโนครัวผู้หนึ่งดังนั้นซ่งอิงจึงได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและชื่อเสียงของนางในหมู่บ้านซิ่งฮวาถึงเพียงงอนนี้อย่างไรเสียท้ายที่สุดแล้วการจะไปแดนไกลโดยไม่มีเหตุมีผลล้วนเป็นเรื่องยากลำบากหากไม่เชื่อมสัมพันธ์อันดีงามกับคนในหมู่บ้านก็จะเดินเหินอยู่ในหมู่บ้านอย่างยากลำบากด้วยเช่นกันจบตอนที่289ตอนที่290พกโชคมาด้วยวันรุ่งขึ้นซ่งอิงจึงถือใบนำทางควบรถเกวียนลาของนางมุ่งหน้าไปเมืองยงหัวหลินต้องไปเรียนจึงรบกวนมารดานางช่วยดูแลมีของกินของดื่มเด็กนั่นก็ไม่นึกถึงนางแม้แต่นิดแล้วนางไปเมืองยงคราวนี้มองผิวเผินเป็นการไปเพื่อขายยาสะชิงซือแต่ความจริงเป็นการไปตามที่ใต้เท้าหัวนัดหมายไว้ใต้เท้าหัวผู้นั้นดูมีพิรุธคนผู้นั้นมองดูก็รู้ว่าไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจบัดนี้กลับให้นางไปร่วมงานสำคัญที่วัดนางรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวอึดอัดไปหมดระยะนี้ซ่งอิงครุ่นคิดอะไรหลายอย่างวุ่นวายเหลือเกินถึงขั้นคิดว่าไม่แน่ใต้เท้าผู้นี้จะโกรธแค้นที่ถูกนางปฏิเสธจึงคิดหาวิธีระบายความโกรธผู้ชายหน้าล้วนหยิ่งในศักดิ์ศรีกันทั้งนั้น
เดิมทีเป็นขุนนางที่จิตใจดีงามมีเมตตาตอนนี้กลับกลายเป็นคนใจแคบเสียแล้วหากใต้เท้าหัวผู้นี้แอบสร้างความลำบากใจให้นางคำนึงถึงชีวิตน้อยๆของตนเองแล้วนางอาจต้องหาวิธีทำให้อีกฝ่ายตายไปเสียซ่งอิงไม่ได้ชวนผู้อื่นร่วมทางไปเป็นเพื่อนเพราะนางอยากเห็นขนบธรรมเนียมและน้ำใจผู้คนตลอดการเดินทางครั้งนี้หากมีคนอื่นอยู่ข้างๆนางจะไม่กล้าทำความชั่วโดยไม่รู้สึกละอายใจนางสวมใส่ชุดที่ทำจากผ้าลินินบนศีรษะเปลี่ยนเป็นหมวกสีดำซึ่งมีผ้าคลุมหน้าบางๆห้อยปกลงมาเมื่อผนวกกับรถเกวียนลาต้าไปมองดูแล้วไม่ค่อยเหมือนแม่นางที่เยาว์วัยสักเท่าไหร่หากไม่ใช่เพราะแผ่นหลังยืดตรงแนวเกรงว่าคนอื่นคงเข้าใจผิดว่านางเป็นหญิงชราคนหนึ่งนี่ท่านป้าช่วยเหลือหน่อยจะได้หรือไม่ขอพวกเราร่วมทางไปด้วยขณะครุ่นคิดระหว่างทางก็ถูกคนขวางเอาไว้ซ่งอิงตวัดสายตาไปเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดในใจเล็กน้อยคนที่มาเป็นแม่นางสาวน้อยสองคนคนที่เอ่ยปากสีหน้าดำคล้ำเล็กน้อยแต่ยังคงดูงดงามนางรู้สึกพิลึกชอบกลแต่กลับคิดไม่ออกว่าตรงส่วนไหนที่ไม่ชอบมาพากลซ่งอิงพยักหน้าส่งที่เมืองยงใช่หรือไม่คนละ10อีแปะรถเกวียนนางก็ว่างอยู่พอดีในเมื่อมีช่องทางให้ทำเงินย่อมไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปเปล่าๆสองคนนั้นมองมาแวบหนึ่งอย่างลำบากใจจากนั้นลูบๆคลำๆตามตัวก่อนจะล้วงเอาสร้อยลูกปัดเส้นหนึ่งออกมาจากซอกอกไม่มีเงินหรอกท่านดูซิว่าใช้สิ่งนี้แทนได้หรือไม่ซ่งอิงเม้มปากสิ่งนี้คืออะไรกันขออภัยที่นางมองไม่ออกจริงๆว่ามันคืออะไรดูแล้วไม่ใช่ทองคำและไม่ใช่หยกเป็นไม้หรือนี่คือลูกปัดเขาวัวสามารถป้องกันปีศาจร้ายได้อีกฝ่ายกระพริบตาปริบๆจริงๆแล้วพวกเราสามารถเดินเท้าได้เพียงแต่โชคไม่ดีไม่ทันระวังจึงหกล้มเท้าบาดเจ็บจึงอยากขอติดรถเกวียนท่านเข้าเมืองไปหาหมออีกฝ่ายเลิกชายกระโปรงขึ้นอย่างไม่แยแสซ่งอิงมองแล้วขมวดคิ้วนิ้วหน้าตกใจแทบแย่สรุปแล้วสองคนนี้ปีนออกมาจากที่ใดคนหนึ่งสกปรกมอมแมมก็ไม่เท่าไรแต่อีกคนครึ่งขาแทบจะอาบด้วยโลหิตมองดูหน้าตนกตกใจอย่างมากเช่นนั้นขึ้นมานั่งสีลูกปัดเขาวัวอะไรนั่นก็ไม่เอาหรอกซ่งอิงกล่าวไม่ได้หรอกเจ้ากะอีกฝ่ายยัดกลับใส่มือซ่งอิงทันทีจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดขึ้นรถเกวียนของนางถูกต้องแล้วหญิงที่ได้รับบาดเจ็บผู้นั้นกระโดดขึ้นมาซ่งอิงรู้สึกเพียงว่ารถเกวียนของตัวเองสั่นไหวชั่วขณะคล้ายกับจะถล่มลงไปก็ไม่ปานจากนั้นแม่นางอีกคนปีนป่ายตามขึ้นมาอย่างอิดออดแววตาคล้ายรังเกียจรถลาของนางเล็กน้อยซ่งอิงนวดหว่างคิ้วทั้งสองต้าไปเราไปกันเถอะต้าไปเคลื่อนที่แต่แล้วก็หยุดนิ่งลงต้าไปซ่งอิงขมวดคิ้วเล็กน้อยหนักเกินไปหรือไม่น่านี่ก็แค่หญิงสาวตัวน้อยๆ3คนอีกทั้งอาการบาดเจ็บของต้าไปก็หายดีตั้งนานแล้วแม่นางสาวน้อยที่ค่อนข้างมีชีวิตชีวาหน่อยคล้ายรู้สึกเกรงใจนิดๆข้าขยับตัวจัดแจงให้เข้าที่สักครู่คงทำให้ลาตกใจเข้าแล้วแม่นางผู้นั้นผ่อนลมหายใจออกจากนั้นต้าไปก็เคลื่อนที่ต่อไปซ่งอิงเลิกคิ้วเล็กน้อยนางไม่ค่อยหัดพกพาโชคเอาไว้บ้างเลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นปีศาจไหนว่าปีศาจน้อยมากนอกจากนี้ปีศาจบ้านใครจะโง่เง่าขนาดออกมาเดินเตร่ๆทั้งที่เป็นตอนกลางวันแสกๆแล้วยังอยากไปหาหมอที่เมืองยงอีกปีศาจหาหมอนางเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกจริงๆแต่คนผู้นี้ค่อนข้างประหลาดชอบกลทันใดนั้นพันรู้สึกถึงบางอย่างเมื่อก้มหน้าลงปลายตามองใจกลางฝ่ามือของตัวเองจบตอนที่290 1. ส่วนเสียงคือกรรมวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่งที่เน้นวัตถุดิบหลักอย่างกระเทียมและต้นหอมโดยเป็นการผัดแห้งๆ 2. เสียงล่าคือกรรมวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่งที่เน้นใส่พริกแห้งรสชาติคล้ายผัดพริกเกลือของอาหารไทย 3. สุยจู่คือกรรมวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่งโดยเป็นเมนูน้ำแกงที่ต้องปรุงรสอาจใส่เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆตามต้องการแล้วราดด้วยน้ำมันผัด 4. ย่าฝูปี้เป็นชื่อสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์คือพรีเนอร์ไมโครฟิลเลอร์ทัชใบของมันมีสรรพคุณในการชะล้างพิษในร่างกายและขับร้อน 5. เหลียงพีก๋วยเตี๋ยวเป็นรสชาติหนึ่งของก๋วยเตี๋ยวเย็นชาวจีนนิยมทานกันในหน้าร้อนเพราะช่วยคลายร้อนและขับความชื้นในร่างกายโดยเส้นก๋วยเตี๋ยวจะได้จากการนึ่งเส้นที่ทำจากแป้งงอข้าวสาลีหรือแป้งข้าวเจ้ามีพริกผัดน้ำมันพริกเผาจีนกับแตงกวาเป็นเครื่องปรุงรสและส่วนประกอบสำคัญซึ่งเหลียงพีซอสง่าเป็นรสชาติยอดนิยมที่สุด
พราะมีการใส่ซอสง่าจิกโฉและซีอิ๊วเล็กน้อยทำให้มีรสเปรี้ยวหวานเค็มพร้อม